พ่อสนองกตปุญโญพระเทลานุเถระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้ฟังธรรมกันวันนี้เราก็มาคุยกันมาฟังกันเรื่องการทำใจนะเรื่องการประพฤติปฏิบัติเราถือว่าการฟังธรรมนั้นจะนำมาซึ่งประโยชน์ของการประพฤติปฏิบัติของเราทำไมเราจะต้องฟังธรรมเพราะว่าการฟังธรรมนั้นเราจะเข้าใจในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็เข้าใจยิ่งขึ้นในสิ่งที่เข้าใจบ้างแล้วนะก็ทำให้เราได้รู้ช่องทางของการที่จะประพฤติปฏิบัติจะด้านจิตใจของเรานั้นเข้าไปสู่มรรคผลนิพพานทีนี้คำว่านิพพานเป็นจุดสูงสุดของพระพุทธศาสนาเราถือว่านิพพานนั้นเป็นจุดหมายสูงสุดของการศึกษาค้นคว้าความจำกัดความของนิพพานนั้นอยากจะชี้แจงตรงว่านิพพานไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเมืองหนึ่งเป็นที่หนึ่งหรือเป็นพบหนึ่งหรือเป็นสภาวะหนึ่งที่มีอยู่แล้วก็เหมือนกับเป็นพบหนึ่งที่นอกพบที่คนเราแล้วคนเราเนี่ยเมื่อบรรลุแล้วจะไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะนิพพานจริงๆเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องเข้าใจตั้งแต่เรามีชีวิตอยู่นิพพานจริงๆเนี่ยแปลว่าหลุดออกจากเครื่องร้อยรัดนะแสดงว่าเราทุกคนเนี่ยร้อยรัดถูกร้อยรัดมัดไว้เหมือนเราเนี่ยถูกมัดไว้นั่นเองนะแล้วเราก็หลุดออกจากสิ่งที่มัดนั้นแล้วก็เป็นอิสระภาพแล้วนิพพานเนี่ยเราจะต้องรู้จักตอนเป็นไม่ใช่ตอนตายส่วนตายแล้วนั่นน่ะเป็นเรื่องของหลังจากการทำแล้วหมายถึงว่าเรารู้จักนิพพานแล้วตั้งแต่ตอนก่อนตายเราก็รู้จักแล้วแล้วเราเองก็รู้เสวยความเป็นนิพพานนั้นแล้วเราต้องรู้เข้าใจตรงนี้ว่านิพพานก็คือว่าสิ่งที่เราหลุดออกจากเครื่องร้อยรัดแสดงว่าทุกคนในโลกนี้ถูกมัดไว้นะถูกมัดไว้เราจะเห็นว่ามัดอะไรไว้มัดใจเราไว้นะใจทุกคนเนี่ยถูกมัดเอาไว้ไว้กับอะไรไว้กับอารมณ์ไว้กับโรคไว้กับโลกนี้โลกนี้มัดใจเราไว้นะวันเราจะเห็นไหมว่าใจของเราเราไปทางโน้นทีทางนี้ทีทางโน้นทีมันมัดไว้มันขังไว้ทำให้เราเนี่ยไม่พ้นโลกคำว่าโลกเนี่ยการบัญญัติของว่าคำว่าโลกเนี่ยก็คือรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆที่จิตใจของเราเนี่ยไปสู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจและผูกพันตัวมันเองไว้กับรูปรสกลิ่นเสียงอันนั้นการที่เราเอาจิตของเราไปผูกไว้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งตลอดเวลาการที่สิ่งที่ผูกไว้นั้นก็คือโลกนะโลกฉะนั้นโลกเนี่ยเป็นเครื่องผูกมัดไว้ใจเราไว้เราจะเห็นว่าใจของเราเนี่ยถูกมัดด้วยอารมณ์ตลอดเวลาและอารมณ์มันก็มากมายอารมณ์นั้นอารมณ์นี้อารมณ์โน้นมันห้อยโหนจนทยานเหมือนลิงเปลี่ยนกิ่งไม้ห้อยโหนจนทยานไปอยู่นะจิตเราดวงเดียวแต่ท่องเที่ยวอยู่ในอารมณ์น้อยใหญ่อารมณ์น้อยใหญ่เหล่านั้นเนี่ยเป็นภพเป็นชาติหมดเลยนะว่าที่ของการเป็นภพเป็นชาติหมดเลยเพราะตอนนี้เรายังไม่ตายเนี่ยมันก็เป็นว่าที่ก่อนเช่นว่าจิตของเราเนี่ยคิดไปทางไม่ดีนะคิดไปแล้วเนี่ยไปข้างนอกเนี่ยไปทางไม่ดี
สิ่งไม่ดีนั้นก็คือว่าที่ของการไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกนะเขาเรียกว่าสิ่งที่คิดไม่ดีนั้นเป็นอกุศลนะเป็นอกุศลและวันไหนเนี่ย เราก็มีคิดไม่ดีอยู่ตลอดแล้วก็บางครั้งก็คิดดีขึ้นมาก็มีปนกันไปเวลาเราคิดดีเนี่ยวันนั้นเราก็เป็นมนุษย์และเทวดานะแล้วคิดดีและคิดไม่ดีเนี่ยสลับกันไปอยู่อย่างนั้นดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างความคิดของเรานั้นน่ะบ่งบอกว่านรกบ้างสวรรค์บ้างนรกบ้างสวรรค์บ้างนรกบ้างสวรรค์บ้างเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราตายขณะไหนอารมณ์ใดค้างอยู่อารมณ์นั้นก็จะเป็นที่เกิดของเราต่อไปซึ่งนรกและสวรรค์เนี่ยเราเลือกไม่ได้เลยทำไมเราเลือกไม่ได้เพราะว่าใจเราคุมไม่อยู่คุมไม่ได้การที่เราคุมใจไม่ได้นั่นเองทำให้เราเนี่ยเลือกการไปของจิตเราไม่ได้เพราะว่าใจของเรานั้นเราจะเห็นว่าความคิดที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมันมีคำว่าคิดแบบที่หนึ่งก็คือจงใจคิดนะแบบที่หนึ่งคือเราจงใจที่จะคิดเรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วก็ประการที่สองก็คือไม่จงใจแต่มันคิดไม่ได้จงใจจะคิดเลยแต่มันคิดซึ่งจิตของเราเนี่ยมีสองประการนี้เองว่าจงใจคิดก็คิดไม่จงใจก็คิดไอ้จงใจคิดเนี่ยเราก็รู้ว่าคิดเพราะจงใจเราไม่จงใจมันก็ไม่คิดแต่ไม่จงใจแล้วมันคิดเนี่ยบ่งบอกถึงว่ามันคิดเองแล้วเราก็ห้ามไม่อยู่ดังนั้นความคิดของเรามีสองประการซึ่งการคิดของเขาเนี่ยของจิตนี้เนี่ยบ่งบอกถึงว่าเขาติดอยู่กับโลกถูกโลกมัดไว้มันก็เลยเที่ยวไปหาโลกเที่ยวไปเที่ยวมาด้วยการคิดเหล่านั้นความคิดเหล่านั้นก็ว่าที่ของภพชาติฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยเราต้องดูจิตของเราซิว่าคิดดีและไม่ดีเนี่ยอันไหนจะมากกว่ากันนะถ้าคนไหนคิดดีมากคนนั้นแสดงว่าน้ำหนักฝ่ายดีเนี่ยมากกว่าฝ่ายไม่ดีคนนั้นก็มีแววว่าจะเป็นมนุษย์และเทวดาได้ขณะที่ตายแต่ขณะใดเนี่ยคิดไม่ดีขึ้นมามากกว่าคิดดีก็มีแววว่าเราเนี่ยจะเป็นมนุษย์และเทวดาไม่ค่อยจะได้ซะแล้วนรกน่ะรอเราอยู่นะทำให้เราได้เห็นว่าน้ำหนักที่ชั่งหรือว่าอัตราส่วนที่คิดนั่นเนี่ยจะบ่งบอกถึงภพชาติของเราว่าฝ่ายไหนมากกว่าฝ่ายไหนนะฝ่ายไหนมากกว่าฝ่ายไหนเราจะเห็นชัดนะแสดงว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายดีเนี่ยมากกว่าฝ่ายไม่ดีบ่งบอกถึงว่าเราก็ยังมีดีมากกว่าไม่ดีบางครั้งเนี่ยดูที่ว่าไม่ดีนี่มากกว่าดีเรารู้เลยว่านรกเนี่ยมีน้ำหนักมากเลยที่เราจะต้องไปอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่าฝ่ายโน้นดีฝ่ายนั้นมีมากกว่าแล้วก็ฝ่ายนี้มีน้อยกว่าซึ่งไม่เหมือนกันแต่ละคนอะไรเป็นเหตุปัจจัยว่าคนเราไม่เหมือนกันบางคนคนนั้นอาจจะว่าดีมากกว่าแต่คนนี้อาจจะดีน้อยกว่าการที่เป็นเช่นนั้นเพราะการที่การที่สมาคมกับสิ่งต่างๆของแต่ละคนนั้นต่างกันสมาคมกับสิ่งอะไรล่ะเช่นว่าเราคบสมาคมกับคนที่มีบุญมีกุศลหรือคนที่ใฝ่บุญกุศลต่างๆบ่อยๆอารมณ์ฝ่ายดีเราก็จะมากถ้าเราสมาคมกับคนที่ฝ่ายไม่ดีเยอะคิดแต่เรื่องไม่ดีไอ้พวกเนี้ยพวกเนี้ยคอยจะทำไม่ดีอยู่เลยเราก็ไปชอบกับเขาสมาคมกับเขา
ความคิดไม่ดีถูกเสี่ยมสอนแล้วก็อบรมกับความไม่ดีนั้นบ่อยความไม่ดีก็เลยว่ามากกว่านี่เองเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่าการขวนขวายแต่ละคนหรือสมาคมกับสิ่งแวดล้อมกับของแต่ละคนนั้นต่างกันทำให้ใจของเขาต่างกัน นี่คือเขาเรียกว่าคบคนพาลพาลไปหาผิดนะคบคนพาลเนาะคอยจะอากุศลเยอะแต่คบบัณฑิตเนี่ยคอยจะไปหาพาไปหาผลนะก็คบบัณฑิตคนที่มีบุญกุศลหน่อยรู้สึกว่าวันๆเราก็คิดดีมากขึ้นมาหน่อยแสดงว่าคนเราเนี่ยเราต้องเลือกสมาคมเหมือนกันนะเลือกกันสมาคมเพราะว่าเราคุกคีเรื่องใดเรื่องนั้นก็จะมากในเราเป็นสาเหตุหนึ่งว่าทำให้จิตของเรานั้นโอนเอียงไปทางไหนอันนี้คือทางเดินหรือว่าจิตของเราเนี่ยผูกมัดไว้โลกเนี่ยด้วยอารมณ์ใดอารมณ์นั้นก็จะมีน้ำหนักหรือมีความผูกมัดไปแต่ทั้งสองอารมณ์เนี่ยชื่อว่าถูกมัดหมดเลยเราถูกมัดไว้นะอารมณ์ดีกับไม่ดีก็เป็นของมัดไว้แต่ถ้าจะมัดเนี่ยก็มัดดีหน่อยก็ยังดีกว่ามัดแบบไม่ดีนะแต่ก็มัดทั้งคู่นะฉะนั้นมนุษย์และเทวดาก็ยังไม่พ้นเวียนว่ายตายเกิดแต่ก็เมื่อเกิดมนุษย์เทวดาก็ดีหน่อยแต่ก็ไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วแต่ก็ยังดีหน่อยว่าไปดีกว่าไปตกนรกเวลาเราทำความดีเนี่ยนะทำดีนิดเดียวดีนิดเดียวเนี่ยสามารถที่จะไปเกิดเนี่ยสวรรค์นรกหรือสวรรค์เนี่ยเป็นถึง500ชาติอย่างเงี้ยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราทำไม่ดีหน่อยเดียวเนี่ยตกนรกใน500ชาติเหมือนกันมันพอกันเลยนะสวรรค์กับนรกเนี่ยทำไม่ดีนิดเดียวเนี่ยไปถึง500ชาติเลยทำดีหน่อยเดียวก็ไป500ชาติเหมือนกันทำให้เราได้เห็นว่าเราทุกคนเนี่ยถูกมัดไว้นะทุกคนตรวจสอบใจของเราว่าเราเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรายังเกิดตายแน่นอนพยากรณ์ไว้เลยทำนายตัวเองไว้เลยว่าภพชาติของเรามีแน่นอนถ้าคนไหนทำสมาธิฌานเนี่ยเช่นเรามาทำวัดสวดมนต์ก็มานั่งสมาธิกันอันนี้สำหรับคนไม่ได้ทำสมาธินะที่บอกว่าคิดดีและไม่ดีเนี่ยทีนี้คนที่ทำสมาธิเนี่ยก็คือทำจิตให้นิ่งเป็นสมาธิคนเหล่านี้เนี่ยเมื่อทำสมาธิขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็ฝึกให้ความชำนาญนั้นเกิดขึ้นจิตก็จะรวมเข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆแล้วก็พยายามเลี้ยงอยู่เรื่อยๆให้มันเหมือนกับว่าเป็นการเข้าออกให้ได้อยู่เสมอเขาหวังว่าเวลาตายเขาจะเข้าสมาธิตายถ้าคนนั้นทำอย่างนั้นนะคนนั้นก็จะไปเกิดที่พรหมโลกตอนเข้าสมาธิตายดีขึ้นไปหน่อยดีขึ้นไปอีกนะแต่ถ้าเข้าสมาธิไม่ได้เขาก็จะไม่รู้ว่าลงนรกหรือสวรรค์ก็ไม่รู้หล่นมาข้างล่างนี่แหละไม่รู้จะไปทางไหนคนที่แรกที่ไม่ทำสมาธิเนี่ยมีทางสองอย่างให้เลือกนะสวรรค์กับนรกแต่เมื่อคนไหนทำไหนคนไหนทำสมาธิขึ้นมาเนี่ยก็มีทางสามอย่างให้เลือกสวรรค์นรกแล้วก็พรหมโลกก็มีทางเลือกได้สามทางนะก็แล้วแต่คนจะฝึกฝนอบรมมาว่าเรามาฝึกฝนอบรมอย่างไรแต่ไม่ว่านรกสวรรค์ไปถึงพรหมโลกเนี่ยก็ยังเวียนว่ายตายเกิดถ่ายเทกันไปถ่ายเทกันมาไม่ว่าขึ้นถึงพรหมโลกแล้วก็ตกนรกได้เหมือนกันนั้นหล่นมาที่สุดก็ตกนรกมาเป็นเทวดาก็ตกนรกได้เหมือนกันนะเป็นมนุษย์ก็ตกนรกแล้วสัตว์นรกเนี่ยตกแล้วเนี่ยก็กลับมาขึ้นมาเป็นเทวดาได้เหมือนกันมนุษย์ได้เหมือนกันเป็นพรหมได้เหมือนกัน
ขาเรียกว่าต่ำสุดก็สูงสุดได้สูงสุดก็ตรงต่ำสุดได้เขาเรียกว่าควักไขว่ไปมาท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเพราะคนเหล่านั้นเนี่ยยังไม่นิพพานยังแสวงหาทางนิพพานไม่ได้แล้วก็การนิพพานของเขายังไม่ปรากฏนะอย่าคิดว่าคนที่ทำสมาธินั้นจะพ้นไปนิพพานไม่ได้นะพ้นไม่ได้เพราะคนเหล่านี้เนี่ยยังคุมจิตไม่อยู่นะเขาตอนที่เข้าสมาธิเนี่ยเขาคุมอยู่นิดหน่อยตอนเข้าสมาธิแต่ออกสมาธิมาคุมไม่อยู่อีกแล้วเท่ากับว่าเขาทำสมาธิขึ้นมาแล้วนั่นน่ะเขาจะคุมจิตอยู่ตอนที่เข้าเท่านั้นแต่เมื่อออกจากสมาธิมาแล้วก็คุมไม่อยู่แล้วจิตของเขาก็คิดดีบ้างไม่ดีบ้างตลอดเวลาตอนที่เข้าสมาธินั้นจิตนิ่งนั่นน่ะคิดดีก็หายคิดไม่ดีก็หายนะหายแล้วมันหายไปจากใจไหมก็ไม่ได้หายหรอกเพียงแต่ว่ามันหลบอยู่ในใจนั่นแหละนะเวลาเราออกสมาธิมาความคิดไม่ดีนั้นก็มีมากมายเกิดขึ้นมาเหมือนเดิมอันนี้แหละจึงว่าคนเรานี้ทุกเวียนว่ายตายเกิดก็คือตรงนี้แสดงว่าคนเราทุกคนเนี่ยถูกมัดไว้กับโลกด้วยอารมณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยว่าที่ของการไปของภพชาติเราทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคนเหล่านี้จึงแสวงหาพระนิพพานซึ่งเป็นทางพ้นจากทั้งสามนี้นะก็คือว่าเราจะทำยังไงให้พ้นจากทั้งสามนี้แสดงว่าเราทำสมาธินั้นก็ยังหนีนรกไม่รอดรอดก็รอดเป็นเปาะๆไปเป็นครั้งคราวไปแต่ยังไงนรกก็ยังรอเราอยู่ใช่ว่าเราจะพ้นนรกเสียสิ้นก็ไม่ใช่ตอนนี้ถึงว่าจะเป็นเทวดาก็ดีเป็นมนุษย์ก็ดีต้องระวังตัวเองอยู่เสมอว่าจะต้องตกนรกเมื่อใดตกได้เมื่อไหร่ก็ตกได้เมื่อนั้นนะแม้แต่เทวดาเนี่ยก็ยังลงนรกได้เพราะเห็นนรกอยู่แล้วเราเนี่ยไม่เห็นนรกเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะสาเหตุสิ่งเหล่านี้ที่มีในเรานั้นก็คือว่าความเป็นโลกนั้นยังมีในใจเราอยู่เราจะต้องให้จิตของเรานั้นพ้นออกจากความเป็นโลกนั้นอันนี้แหละจึงว่าเรามาฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมกันว่าให้จิตของเราเนี่ยพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะทีนี้หลายคนเนี่ย หลายคนเนี่ยมาทำสมาธิกันเราพูดถึงสมาธิก่อนนะหลายคนก็มาฝึกสมาธิกันก็คือทำจิตให้นิ่งเราสังเกตไหมว่าจิตเราไม่นิ่งแต่เราพยายามจะให้นิ่งกรรมวิธีที่จะให้นิ่งนั้นก็คือว่าเราจะรวบรวมจิตของเราน่ะให้มันเหลืออารมณ์เดียวเหลืออารมณ์เดียวโดยการที่ว่าขจัดอารมณ์อื่นๆให้เหลืออารมณ์อยู่เฉพาะหน้าอารมณ์เดียว ให้จิตของเรานั้นรวมตัวขึ้นมาการรวมตัวของจิตนั้น จิตเราก็จะมั่นคงนะมั่นคงถ้าไม่รวมจิตนั้นจิตเราก็กระจัดกระจายไหลเลื่อนไปเรื่อยเราจำเป็นจะต้องรวมจิตของเรานั้นให้เป็นหนึ่งนะการทำสมาธินั้นมีการรวมจิตหรือจิตรวมนั้นเป็นผลเป็นเป้าหมายเป็นจุดหมายของการทำฉะนั้นคนทำสมาธิเนี่ยบอกว่าเวลาทำแล้วเนี่ยจิตรวมไหมจิตเข้าสมาธิได้ไหมคนก็จะถามกันโอ้ยเข้าไม่ได้เลยมันคิดสารพัดเลยได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ละคนนะฉะนั้นการฝึกฝนก็ต่างกันไปแล้วก็แต่ละคนก็ได้ไม่เท่าเทียมกัน
หรือบางคนที่บอกว่าได้สมาธิมาแล้วนะใช่ว่าจะแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราออกจากสมาธิมาคุมไม่อยู่อีกแล้วส่วนสมาธินั้นคุมอยู่นะการคุมอยู่นั้นก็ไม่ใช่ว่าเราคุมอยู่แต่ด้วยความเป็นอำนาจของธรรมชาติเขาช่วยเราคุมช่วยในการคุมจิตทำให้เราอยู่ฉะนั้นอำนาจของสมาธิเนี่ยที่เราเข้าไปในสมาธินั้นไม่ใช่อำนาจของเราเป็นอำนาจของธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเมื่อเราเข้าไปแล้วเขาก็จะทำให้จิตเราเนี่ยมั่นคงขึ้นมาขนาดหนึ่งมั่นคงขึ้นขนาดหนึ่งเนี่ยและเมื่อเราออกจากสมาธิมาสมาธิที่เราเข้านั้นก็ไม่มาช่วยข้างนอกเลยเราออกมาจากสมาธิเนี่ยสมาธิก็ไม่สามารถจะช่วยเราคุมอารมณ์ได้อยู่หมดเลยเป็นนั้นว่าเราเข้าสมาธิไปนั้นเราเข้าไปลึกเขาคุมอยู่แต่เมื่อออกสมาธิมาเราคุมไม่อยู่เลยอำนาจสมาธิที่มีนั้นก็ไม่มาช่วยเพราะอะไรเพราะพ้นอนาเขตของเขาอนาเขตของเขาซึ่งอนาเขตของสมาธิเนี่ยอยู่ข้างในแต่เราเนี่ยอยู่ข้างนอกเขาจึงไม่มาช่วยเราทำให้เราเนี่ยคุมจิตไม่อยู่แล้วฉะนั้นถ้าคนไหนทำสมาธินะเราสังเกตไปตอนเข้านั้นมั่นมากตอนออกมาเนี่ยไม่มั่นแล้วอารมณ์สารพัดเกิดขึ้นอีกแล้วดีไม่ดีสมาธิที่เราได้ก็จะเสื่อมไปอีกเข้าไม่ได้แล้ววันหลังได้บ้างเสื่อมบ้างได้บ้างเสื่อมบ้างอยู่อย่างนั้นนะทำไมบอกว่าสมาธินั้นไม่ใช่อำนาจของเราเป็นอำนาจของธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนะเราสังเกตตรงว่าแสดงว่าสมาธิเนี่ยไม่ใช่อำนาจของเราไม่ได้เกิดจากเราเกิดเพราะว่าเขามีระบบนั้นอยู่แล้วแต่เราเนี่ยเข้าไปสู่ระบบนั้นเท่านั้นเอง เราเข้าไปสู่ระบบนั้นทำให้เราเนี่ยอาศัยระบบนั้นคุ้มครองเรานะเหมือนกับว่าเราหนียุงเข้ามุ้งเนี่ยเข้าใจไหมแสดงว่ามุ้งเนี่ยไม่ใช่ตัวของเราแต่มุ้งนั่นเป็นสภาพของธรรมชาติของเขาแต่เราไปอาศัยมุ้งนั้นหลบยุงมันก็เลยทำให้มุ้งนะกันยุงให้เราทำให้เราเนี่ยพ้นจากยุงก็เรียกว่ายุงนั้นก็คืออารมณ์มุ้งนั้นคือสมาธิแสดงว่าเราก็อย่างหนึ่งมุ้งก็อย่างหนึ่งแต่เราอาศัยมุ้งนั้นช่วยกันแสดงว่าอำนาจของมุ้งนั้นก็คือไม่ใช่อำนาจของเราเป็นเพียงแต่ว่าเขามีอยู่แต่เราไปอาศัยเขาทีนี้เมื่อเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยมุ้งนั้นก็คุ้มครองเราว่าเอ้าเราจะคุ้มครองเจ้านะเจ้าเข้ามาเราก็จะคุ้มครองให้เราก็เลยได้สงบระงับอยู่ในสมาธิมีความสุขมีความสบายทำให้ยุงเนี่ยไม่กัดแต่ยุงก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเราจะรอเจ้าอยู่นอกมุ้งนี่แหละยุงก็รออยู่ตรงนั้นระหว่างที่เข้าสมาธิไปนั้นเนี่ยเขาคิดว่ากิเลสของเขาเนี่ยหมดแล้วก็เช่นเดียวกันว่าการที่เราเข้าสมาธิไปนั้นเนี่ยเขาคิดว่ายุงนั้นหมดแล้วมันไม่หมดหรอกมีเยอะแยะไปหมดแต่ว่ามันรออยู่นอกมุ้งอันเดียวกันนะคนที่ทำสมาธิเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองหมดกิเลสนะเพียงแต่กิเลสมันรออยู่ด้านนอกรอไปหลบอยู่ด้านไหนเหมือนคนที่หลบยุงเข้ามุ้งยุงมันรออยู่ข้างนอกรอไปหลบอยู่ข้างในอย่างนั้นทีนี้มุ้งเนี่ยเราไม่สามารถจะอยู่ในมุ้งได้นานตลอดเพราะชีวิตของเราจะต้องสัญจรอยู่นอกมุ้งส่วนใหญ่
เราจึงเข้าในมุ้งในการเวลาอันไม่นานนักนะเราจำเป็นจะต้องออกจากมุ้งมาอยู่ภายนอกมุ้งดิเสียส่วนใหญ่เขาเรียกว่าเข้าสมาธิเนี่ย 5% 10% เข้าในมุ้งนะแต่นอกนั้นเราอยู่นอกมุ้งส่วนใหญ่เลยแต่เมื่อเราออกมาแล้วส่วนใหญ่อยู่นอกมุ้งก็เจอยุงเหมือนเดิมแสดงว่าระหว่างที่เราหลบเข้ามุ้งนั้นยุงก็ไม่ได้หายไปไหนแต่เพียงแต่เข้ามุ้งไม่ได้มันก็รออยู่ข้างนอกการรออยู่ข้างนอกนั้นนักปฏิบัติก็ตายใจว่าเราเข้าไปในมุ้งแล้วกิเลสหมดแล้วแต่ออกมาเนี่ยเขาก็มีกิเลสเหมือนเดิมมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นอันเดียวกันนักปฏิบัติสังเกตไหมว่าเวลาเข้าไปในมุ้งเนี่ยเราเข้าไปในสมาธิเนี่ยจิตเรานิ่งมีความสุขไม่มีอะไรรบกวนเราแต่ออกมาเอาอีกแหละเป็นเหมือนเก่าอีกแล้วแล้วเวลาออกจากนอกมุ้งแล้วเนี่ยเราก็เรียกมุ้งว่ามุ้งช่วยด้วยนะยุงมันกัดช่วยเราด้วยมุ้งก็บอกว่าเราช่วยไม่ได้นะเราช่วยได้แค่ในข้างในมุ้งนอกมุ้งเป็นเรื่องของเจ้าเองนะอย่างนั้นนะนั่งปฏิบัติเหมือนกันว่าเวลาเข้าสมาธิไปเนี่ยนิ่งแต่ออกสมาธิมาเนี่ยก็ออกมาสมาธิเนี่ยวุ่นวายหมดเลยก็เรียกสมาธิว่ามาช่วยด้วยสมาธิก็บอกว่าเราช่วยไม่ได้หรอกคุณต้องช่วยตัวเองก็กลายเป็นว่าก่อนที่เรายังไม่เข้าสมาธินั้นเราก็ช่วยตัวเองมาตลอดหลังจากเรามีสมาธิก็ยังมาช่วยตัวเองอยู่ดีแล้วเวลาเราก่อนที่เราเข้าสมาธินั้นความคิดอกุศลของเราก็เยอะแยะไปหมดเลยคิดไม่ดีนะตอนออกสมาธิมาเมื่อก่อนไม่ได้สมาธิก็บอกว่าเราไม่มีสมาธิความคิดไม่ดีก็ดึงเยอะแต่วันหลังเนี่ยเราได้สมาธิขึ้นมาเราทำสมาธิได้ความคิดไม่ดีก็ไม่ใช่น้อยเลยเต็มเหมือนเดิมหมายความว่าไอ้ความคิดไม่ดีมันไม่ได้หายเลยหายแต่ตอนเข้าสมาธิมันก็ไม่ได้หายไปหรอกมันรออยู่ด้านนอกฉะนั้นเราจะเห็นว่าสมาธิเนี่ยมันลึกข้างในเนี่ยกิเลสมันอยู่ข้างนอกทุกคนก็เลยจะหนีข้างนอกไม่ได้อันนี้แหละจึงว่าทุกคนน่ะเจอปัญหานี้เข้าไปแล้วเนี่ยปัญหาเยอะเลยคือแก้ไม่ตกนะแก้ไม่ตกแน่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคนที่ทำสมาธิก็ไปไม่รอดคนไม่ได้สมาธิก็ไม่รอดใหญ่เลยแล้วจะทำยังไงดีนะแล้วความคิดของเราเนี่ยสมาธินั้นที่เราทำได้นั้นไม่สามารถจะล้างความคิดชั่วๆของเรานั้นออกได้เราสังเกตไหมว่าความคิดเป็นอกุศลเวลาเราทำสมาธิเนี่ยตอนอยู่ในสมาธินี่มันนิ่งเนี่ยความคิดมันไม่มีนะความคิดอกุศลมันไม่มีนะกุศลก็ไม่มีอกุศลก็ไม่มีมันนิ่งแต่เวลาออกจากสมาธิมาโอ้โหคิดเพียบเลยคิดไม่ดีนี่เยอะเลยทีนี้ว่าทำไมคิดไม่ดีตรงนี้มันไม่หายสักทีเมื่อก่อนไม่มีสมาธิก็บอกว่าเราไม่มีสมาธิมันไม่หายหรอกตอนหลังมามีสมาธิก็บอกว่ามีสมาธิมันก็ยังไม่หายอีกเหมือนว่าจะให้มันหายเองแต่มันก็ไม่หายดีไม่ดีมากกว่าเดิมอีกอันนี้แหละนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าทุกคนมาเจอทางตรงนี้แล้วมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเจอทางตันหมดแล้วนะเจอทางตันว่าเราจะไปทางไหนดีเมื่อไม่มีสมาธิก็บอกว่าเออไม่มีนะเราก็คิดไม่ดีอยู่เยอะแยะไปหมดเนี่ยมันก็แก้ไม่ตกนะต่อให้เรามีสมาธิก็แก้ไม่ตกเลยแล้วจะทำยังไงดีว่ามีก็บอกว่าไม่มีมีแล้วก็ยังแก้ไม่ตกนะแล้วนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยความคิดไม่ดีเนี่ยนับวันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเชื่อไหมว่าความคิดไม่ดีของเรานั้นเราไม่สามารถจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดให้ใครฟังไ
เพราะอะไรเพราะมันคิดน่าเกลียดอ่ะคิดน่าเกลียดจนที่บอกใครไม่ได้แหละแม้แต่คนสนิทก็ยังบอกไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะบอกไปก็อายเจ้าของอ่ะสิอายเจ้าตัวอายเขาว่าคิดยังไงนะลามกตกกระเป็ดคิดอยู่นั้นหมดเลยอยู่ในนั้นหมดเลยอายมากเพราะความคิดอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นไหมล่ะโยมมุสานุ่งชุดขาวๆดีนะอย่าคิดว่าใจขาวนะมันไม่คิดเลยนะไอ้ขาวดำเนี่ยไม่คิดเลยนะแม้แต่ว่านุ่งเหลืองหัวโล้นโกนคิ้วนุ่งเหลืองอย่าคิดว่ามันจะคิดดีไม่ไว้หน้าเลยเป็นความกุ้มใจมากนะหนักใจมากว่าอุตส่าห์บวชเป็นพระเป็นเจ้ามานะไหนจะให้จิตเนี่ยคิดดีซะหน่อยมันไม่สนหัวโล้นเลยนะไม่สนเลยนะว่าจะหัวโล้นโกนคิ้วอะไรหอมเหลืองไม่สนจิตมันไม่สนเลยว่าเจ้าตัวจะนุ่งขาวนุ่งเหลืองเลยข้าไม่สนข้าจะคิดอย่างเงี้ยจะอย่างอ่ะซึ่งเพศภาวะของเราเนี่ยอยู่ในเพศที่ดีแต่ใจของเราเลวร้ายมากละอายเหลือเกินว่าใจเรากับภาวะของเรานั้นไม่สมกันเลยคันจะบอกใครก็อายเจ้าตัวเราก็อายเขาเหมือนกัน คันไม่บอกก็อมทุกข์ว่าเราจะแก้ไขอย่างไรเป็นอย่างนั้นไหมโยมเป็นอย่างนั้นไหมล่ะคิดมีดีเยอะไหมน่าต้องถามหน่อยเดี๋ยวจะหลับเนาะถามหน่อยทุกคนจะถามหน่อยให้มันตื่นหน่อยดึกแล้วอ่ะต้องเทศไปถามไปนะนะเนาะโยมคิดไม่ดีเยอะไหมโยมเยอะมากไม่สามารถจะพูดได้เลยนะเพราะอะไรละอายจิตมันหยาบช้าเกินไปมันไม่สนนะว่าเจ้าตัวคนคิดนั่นจะอยู่ชุดเหลืองชุดขาวชุดอะไรไม่สนแหละหัวโล้นๆก็ยังคิดอยู่ซึ่งเราก็ไม่อยากให้เป็นนะอุตส่าห์จะเป็นพระเป็นเจ้าเป็นคนนุ่งขาวคนมีศีลมีธรรมมันไม่สนมันไม่ได้ดูลืมตาดูหน้าเลยนะว่าหน้าใครคิดอย่างนั้นนะอันนี้แหละนักปฏิบัติธรรมว่า เรามาเจอปัญหาตรงนี้ว่าความคิดไม่ดีเนี่ยนับวันจะรุนแรงซึ่งมันเป็นการบั่นทอนความศรัทธาเรามากบั่นทอนจิตใจของเราบั่นทอนศรัทธาบั่นทอนที่เราจะ บั่นทอนที่เราจะทำความดีจนแทบจะท้อว่าไม่รู้จะเอายังไงกับมันนะอันนี้นะโยมนะเราจะเห็นว่าความคิดไม่ดีเนี่ยเป็นด่านแรกเป็นด่านแรกเป็นภารกิจแรกที่ทุกคนจะต้องสะสางให้หมดก่อนแล้วเราถึงจะไปนิพพานได้อยู่ๆจะไปนิพพานทั้งที่คิดอย่างนี้เนี่ยนิพพานบอกว่าไม่รับคนแบบนี้นะไม่รับไปอาบน้ำมาก่อนไปนะเราเลอะไปหมดแล้วเลอะด้วยความเลอะเทอะด้วยความคิดโสมมต่างๆนิพพานบอกว่าให้ไปอาบน้ำก่อนไม่สะอาดมาไม่ได้ฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องชำระจิตที่เป็นอกุศลตรงนี้ออกก่อนบางคนก็บอกชำระยังไงอ่ะทำสมาธิก็ยังได้กว่าเขาสมาธินะก็ยังไม่หมดเลยเอาสิคนไม่มีสมาธิก็ว่าไม่มีไอ้คนที่มีสมาธิบอกว่าเวลาออกมาโอ้โหคิดชั่วมากมายเลยสมาธิที่เราเข้าไปนั้นไม่ได้มาแก้เลยไอ้คนที่ไม่มีก็บอกว่าถ้ามีถ้าจะเบาลงหน่อยนะคนมีก็บอกว่าโอ้ยมีนี่ไม่เบาเลยแรงอย่างเดิมอีกแรงกว่าเดิมอีกแล้วทำยังไงอ่ะคนไม่มีสมาธิก็แก้ปัญหาไม่ได้คนมีก็แก้ปัญหาไม่ได้น่าเอาสิมันเป็นข้อสอบที่ยากนะฉะนั้นการมีอย่างนี้เนี่ยเราจะให้จิตของเราเนี่ยไปสู่นิพพานทันที
หรือจะไปสภาพอย่างนี้ไปเนี่ยนิพพานไม่หลับนะไม่หลับเราจะกระโดดข้ามตรงนี้ก็ไม่ได้นะฉะนั้นเราจะเห็นว่าโอวาทของพุทธเจ้าหรือโอวาทปาติโมกท่านจะกล่าวไว้ก่อนไว้เลยว่าเป็นลำดับเลยขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยจงละบาปทั้งปวงก่อนคือความคิดไม่ดีนั้นประการที่สองบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมบำเพ็ญจิตให้คิดดีให้บริบูรณ์ก่อนกำจัดคิดไม่ดีให้หมดก่อนประการที่สามชำระจิตให้ขาวรอบแล้วจะไปนิพพานได้โอ้ภารกิจโยมไม่สามารถจะไปนิพพานได้หรอกทั้งที่คิดอย่างนี้บอกไว้ก่อนไม่หลับทีนี้นิพพานจะรับได้เนี่ยต้องกำจัดตรงนี้ก่อนโยมรู้ไหมว่าเวลาคิดไม่ดีนี่โยมกำจัดยังไงขอตอบให้ฟังหน่อยสิคิดก็ด่ามันโอ้ด่าไม่รู้จะด่าแล้วนะด่าไม่รู้กี่ด่าด่าจนที่ว่ามันไม่สนเลยก็เลยเลิกด่าจนไม่รู้จะด่านะหรือว่าไงเวลาคิดไม่ดีก็ว่ามันสอนมันก็สอนมันฟังไหมล่ะแลบลิ้นปิ้นตาเสร็จเลยนะมันไม่สนมันไม่ฟังหรือมันฟังก็ดีดิมันสอนมันรับมันก็รับดิมันก็ดีดิมันไม่รับเลยนะบางคนก็บอกว่าคิดดีก็ให้รู้คิดไม่ดีก็ให้รู้รู้แล้วก็เฉยไว้จะเฉยหรือไม่เฉยมันก็ไม่ดีอยู่ดีนั่นเองใช่ไหมล่ะจะทำยังไงไอ้สอนมันก็ไม่ยอมบอกเฉยมันก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าเฉยไม่มีนะเฉยมันก็มีอยู่ก็เหมือนปล่อยปละละเลยไปเลยเฉยตัวมันจะแก้ไขก็แก้ไม่ได้โยมรู้ไหมว่าแก้ยังไงอยากรู้ไหมอยากหายไหมคิดไม่ดีอ่ะอยากหายเดี๋ยวจะบอกให้นะจะอย่าง่วงนะอย่าง่วงไม่บอกนะหายแน่นะทุกคนต้องมีทางออกปัญหาต้องมีทางออกนะไม่ใช่ว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยไม่มีทางออกมีทางออกส่วนพระยาเจ้าเนี่ยไม่มีเลยคิดไม่ดีอะไม่มีนิดมันก็ไม่มีแล้วพระยาเจ้าเนี่ยมาจากไหนก็มาจากคนอย่างเรานั่นเองเมื่อก่อนเป็นคนอย่างเราก็คิดแบบเรานั่นแหละไม่ใช่ว่าท่านมาจากไหนมาจากคนอย่างเราแสดงว่าพระยาเจ้าเนี่ยมาจากเราแล้วก็คิดแบบเรานี่แหละแต่เป็นของแก้ได้นะเป็นของแก้ได้ฉะนั้นงานแรกของการทำเนี่ย เราไม่ได้ทำสมาธิเป็นของเขาเรียกว่าเร่งด่วนเป็นภารกิจที่จำเป็นเร่งด่วนไม่ใช่การทำสมาธิเพราะอะไรเพราะการทำสมาธิออกมาก็ยังคิดไม่ดีเหมือนเดิมเราจะเร่งด่วนทำไปมันก็แก้ไม่ตกแต่ภารกิจที่เร่งด่วนที่เราจะทำเนี่ยของการทำกรรมฐานเนี่ยก็คือกำจัดอารมณ์ไม่ดีอกุศลนั้นออกจากจิตใจเราก่อนกำจัดแล้วยังไม่พอสร้างกุศลให้เราเนี่ยให้บริบูรณ์ขึ้นมานี่คือภารกิจที่เร่งด่วนหรือภารกิจที่ก่อนไขที่จะต้องทำเรื่องนี้ก่อนเรื่องจิตสงบนั้นน่ะเหมือนกับว่าไม่ใช่ของเร่งด่วนอะไรนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเคยสงบบ้างแล้วแต่ออกมาปัญหานี้ก็ยังแก้ไม่จบไม่จบแสดงว่าคนที่ทำสมาธินะปัญหานี้ก็ยังไม่ถูกแก้ฉะนั้นจึงว่าสมาธินั้นเราทำได้แต่ทำแล้วก็มาตรวจสอบดูว่ามันยังแก้ปัญหาเรื่องคิดไม่ดีนี้ไม่ได้เราจึงว่าไม่ใช่ภาระที่เราจะเร่งด่วนจะทำตรงนั้น
ภาระเร่งด่วนที่เราจะทำตรงนั้นก็คือว่าเราจะต้องกำจัดความคิดไม่ดีของเรานั้นเสียก่อนเป็นอันดับแรกเร่งด่วนตรงนี้ฉะนั้นนักปฏิบัติพึงเข้าใจเถิดว่าภาระอันเร่งรีบหรือภาระที่จำเป็นที่สุดของเราเนี่ยคือกำจัดอกุศลก่อนแล้วก็สร้างกุศลขึ้นมาแล้วเราค่อยไปทำสมาธิทีหลังบางคนก็บอกอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันคนละอย่างกันเลยกับการทำสมาธิกับการที่ละอกุศลนี้มันคนละอย่างกันมันคนละที่กันมันคนละตำแหน่งกันมันเป็นคนละหนทางกันก็ในเมื่อเราทำสมาธิบ้างแล้วเนี่ยเราออกมามันก็ยังคิดไม่ดีอยู่ดีมันก็ยังแก้ไม่ตกแสดงว่าการจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่การทำสมาธิใช่แล้วต้องทำเหตุผลอื่นต้องทำงานอื่นต้องทำแบบอื่นนั่นคือการที่เราทุกคนจะต้องไปชำระกิจอกุศลนั้นออกจากใจเราก่อนนะอยากรู้ไหมทำยังไงอยากรู้ก็จะบอกให้นะทางเส้นนั้นก็คือว่าเราจะต้องอบรมสัมมาประธาน4สัมมาประธาน4เนี่ยไม่ใช่การทำสมาธิอย่างที่เราทำกันคนละอย่างกันเลยนะสัมมาประธาน4เนี่ยเป็นคนละอย่างกับการทำสมาธิของเราคนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องกันยังไงเอาสมาธิของเรานะอธิบายให้ฟังว่าการทำสมาธิของเราก็คือว่าเราพยายามนิ่งต่อไปนี้นิ่งนะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายพยายามนิ่งนำตัวตรงให้ตั้งตัวให้ตรงดำรงจิตให้มั่นแล้วก็พยายามรวบรวมจิตของเราเป็นหนึ่งให้จิตมันรวมลงไปในสมาธิอันนี้คือสมาธินะนั่งบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่ก็ทำไปจิตรวมได้บ้างไม่รวมบ้างรวมบ้างไม่รวมบ้างก็แล้วแต่ถึงเวลาก็เลิกนะแล้วก็ทำไปอย่างนั้นออกมาก็มีอกุศลเหมือนเดิมส่วนสัมมาประธาน4เนี่ยไม่ได้ทำแบบนั้นหลายคนไม่เข้าใจนะว่าเอ้าไม่ทำสมาธิแล้วจะทำสัมมาประธาน4ยังไงอธิบายให้ฟังนะ สัมมาประธาน4มีชื่ออย่างหนึ่งเขาเรียกว่าความเพียรชอบความเพียรชอบความเพียรชอบเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายว่าความเพียรที่ถูกต้องแสดงว่าความเพียรนี่มีหลากหลายมีหลายอย่างมีการกระทำแบบหลายอย่างมีการกระทำไม่เหมือนกันมากมายแต่ที่ทำที่ถูกที่ชอบเนี่ยมีทางเดียวเท่านั้นแสดงว่าการกระทำหรือการฝึกฝนตนเนี่ยมีสารพัดวิธีแต่วิธีที่ถูกเนี่ยมีวิธีเดียวจึงเรียกว่าความเพียรของคนเรานี้มากมายต่างคนต่างเพียรอย่างโน้นเพียรอย่างนี้เพียรสารพัดเนี่ยแต่ความเพียรถูกเนี่ยก็คือสัมมาประธาน4ฉะนั้นถ้าใครทำสัมมาประธาน4ได้ปัญหาเรื่องจิตที่บอกว่าอกุศลนั้นก็จะจบลงถ้าคนไหนมีความเพียรนอกเหนือนั้นจบไม่ลงแน่ยังไงก็ละไม่ได้ยังไงก็ละไม่ได้เพราะว่าความเพียรไม่ถูกเหมือนเราเกาไม่ถูกที่คันมันคันที่หนึ่งเราไปเกาที่หนึ่งแล้วมันจะเคลียร์ตัวเองมันได้ยังไงมันก็ไม่หายคันฉะนั้นความเพียรมากมายเนี่ยเราคิดว่าบางคนก็บอกว่าเพียรไปเหอะเดี๋ยวก็ละได้เองอ่ะมันจะไปเหอะได้ไงเพราะว่าเพียรไม่ถูกนะยังไงก็ละไม่ได้นะ เราได้เข้าวัดเข้าวามานานหรือยังล่ะนานแล้วมันหายไหมล่ะคิดไม่ดีเนี่ยโอ้โหมันแข่งเลยนะมันมากนะมันมากกว่าเดิมด้วยนะนะมันมากกว่าเดิมมันไม่ใช่ว่าเบาๆนะทีนี้ว่าสัมมาประธาน4เนี่ยจะมาแก้
มีวิธีเดียวเท่านั้นเนี่ยก็คือสมัปปทาน4ถ้าใครไม่เพียรในสมัปปทาน4อย่าหวังเลยว่าตรงนี้จะแก้ตกถ้าใครเพียรสมัปปทาน4ปัญหานี้ก็จะตกไปแล้วเราจะเข้าสู่นิพพานได้นิพพานก็จะรับเราถ้าเราแก้ปัญหานี้ไม่ได้นิพพานบอกไม่รับคนมันเลอะเปื้อนเปื้อนไปหมดสกปรกไปไม่รับนะก่อนอื่นเนี่ยจะไปนิพพานต้องอาบน้ำแต่งตัวให้สะอาดก็คือชำระอกุศลให้หมดไปก่อนนะทีนี้สัมมาประธาน4เนี่ยเป็นอย่างไรสัมมาประธาน4เนี่ยเขาเรียกว่า1ภาวนาประธานนะภาวนาประธานภาวนาแปลว่าทำให้เจริญประธานแปลว่าให้เป็นใหญ่ประธานน่ะนะใหญ่นั่นเองทำยังไงล่ะให้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยว่าเอาจิตของเราเนี่ยเอามาตั้งไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังตั้งไว้ในอาการ32ถ้าเราจิตของเราตั้งไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังเอาจิตมาตั้งไว้ที่ตัวเองอาการ32เนี่ยเมื่อใดจิตเราตั้งตรงนี้จิตนั้นจะหายทันทีเลยคิดไม่ดีแต่ถ้าเราตั้งนอกเหนือนี้เกิดทันทีเหมือนกันเหมือนกันขอให้จำไว้ว่ามันไม่ได้เป็นที่จิตแต่เป็นที่ตั้งของจิตนะบางคนอาจจะสงสัยว่าไม่ได้เป็นที่จิตแต่เป็นที่ตั้งของจิตหมายความว่าอย่างไรคือจิตเนี่ยมันเป็นธาตุรู้ถ้าเราตั้งผิดที่มันก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นของไม่ดีตั้งถูกมันก็จะเป็นเรื่องดีจิตนี้มีดวงเดียวถ้าเราตั้งภาพคนอื่นไว้อกุศลจะเกิดทันทีเลยถ้าเราตั้งภาพเราไว้อกุศลก็ดับทันทีเหมือนกันถ้าเรารู้อย่างนี้เนี่ยเราก็เลือกตั้งที่เราไว้สิอย่าตั้งกับผู้อื่นเพราะที่ผ่านมาที่ปัญหาคนเราแก้ไม่ตกก็คือว่าจิตของเราไปตั้งที่ผู้อื่นหมดเลยมันถึงว่าเต็มไปด้วยอกุศลสมมติว่าเอาใจของผู้หญิงเนี่ยไปตั้งอยู่ที่ผู้ชายอกุศลเกิดไหมเกิดผู้ชายไปตั้งผู้หญิงก็เหมือนกันจิตเราเนี่ยตั้งกับใครไม่ได้เลยเราถึงเป็นอกุศลตลอดฉะนั้นมีที่เดียวเท่านั้นที่ตั้งแล้วไม่มีก็คือตัวเราเองนี่คือทางที่เราจะไปในสมัปปทาน4เป็นของเร่งรีบหรือเป็นของต้องทำอันดับแรกของการทำว่าเราจะต้องทำภารกิจนี้ก่อนอย่าหวังเลยว่าถ้าเราไม่ทำตรงนี้ก่อนนิพพานไม่มีทางรับเราได้เลยเพราะมันสกปรกถึงแม้ว่าเราจะทำสมาธิมันแทบตายมาเยอะแยะสมาธิเรามีมากเดี๋ยวหวังเลยว่าอกุศลจะหมดไปไม่มีทางออกสมาธิมาดูสิคิดโอ้โหไม่สามารถจะบรรยายได้นะเก็บไว้ในใจหมดเลยเพราะอายเขาความคิดเช่นนี้นี่คือว่าเราตั้งจิตผิดจิตเราเนี่ยตั้งผิดที่นะก็เลยมีอารมณ์ต่างกันไม่ได้เป็นที่จิตเป็นที่ตั้งของจิตท่านเปรียบเหมือนว่าพืชสองชนิดนะเช่นว่าสะเดาเนี่ยเราปลูกที่พื้นดินนั้นเนี่ยปลูกแล้วทำไมมันขมล่ะแต่เช่นเดียวกันว่าเราก็เอาอ้อยเนี่ยไปปลูกใต้ต้นสะเดานั่นแหละทำไมมันหวานล่ะเป็นเพราะดินหรือเปล่านะ
ดินก็บอกว่าเราก็ไม่หวานไม่ขมนะแต่ที่มันขมมันหวานเพราะมันเป็นพืชที่พืชพืชต่างชนิดรสชาติก็ต่างกันไปจิตก็เหมือนกันว่าถ้าเราตั้งจิตของเราเนี่ยผิดที่มันก็ขมนะพืชชนิดนั้นขมทันทีเลยแต่ตั้งถูกที่มันก็หวานนะหวานก็คือกุศลขมก็คืออกุศลแสดงว่าเป็นเพราะที่ตั้งของจิตนะเป็นเพราะพืชนะพืชไม่เหมือนกันตั้งในที่เดียวกันจิตนั้นน่ะไม่หวานไม่ขมหรอกดินนั้นเหมือนจิตนะจิตนั้นไม่หวานไม่ขมแต่เมื่อตั้งพืชใดตั้งก็มันก็จะหวานขมไปต่างกันทีนี้ว่าจิตของเราเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยกำจัดอกุศลนี่ก่อนให้เราคิดดีขึ้นมาคิดไม่ดีนี่ต้องปราบไปทิ้งหมดเลยให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยไปทำสมาธิทีหลังแล้วสมาธิของเราเข้าก็นิ่งออกมาก็ความคิดอกุศลก็ไม่มีแล้วเราจะเป็นพระยาเจ้าได้ในที่สุดฉะนั้นพระยาเจ้าจะไม่มีความคิดเช่นนี้แต่พระยาเจ้าก็ไม่ใช่ใครอื่นมาจากคนเราทั้งอย่างเราทั้งนั้นแหละนะก็เท่าว่าเราก็มีสิทธิ์อยู่ว่าเราก็จะเป็นพระยาเจ้าได้ฉะนั้นสิทธิตรงนี้เนี่ยมีทุกคนแต่ว่ากรรมวิธีที่จะทำนั้นไม่เข้าใจไม่เข้าใจฉะนั้นสัมมาประธาน4เนี่ยจึงว่าประการที่1ก็คือว่าเราจะต้องตั้งจิตของเราไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังตัวเราอาการ32นี้เท่านั้นแล้วก็ตั้งแล้วให้รักษาไว้ให้ตัวเราเนี่ยเห็นตัวให้จิตเราเนี่ยให้เห็นตัวเองอยู่เสมอจิตเราจะตั้งตัวเองได้เนี่ยตั้งอยู่ในตัวเราได้เนี่ยต้องเห็นแจ้งก่อนต้องเห็นตัวเองขึ้นมาก่อนมันถึงจะอยู่ได้แต่ถ้าเรานึกไปมันไม่เห็นมันอยู่ไม่ได้มันไม่มีที่อยู่มันไม่มีที่เกาะเราจึงว่าต้องสร้างภาพเราขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรกแสดงว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีการสร้างนะภาพเราขึ้นมาเพื่อจะทำลายอกุศลเหล่านั้นให้สิ้นไปถ้าเราไม่ทำลายตรงนี้นะโยมอย่าหวังเลยว่าความคิดอกุศลจะไม่หมดเลยและโยมจะไม่พ้นนรกหรอกไม่พ้นนะอันนี้ก็คือว่าเราต้องมาอบรมเรื่องสัมมาประธาน4กันก่อนเป็นอันดับแรกเขาเรียกว่าความเพียรต้องชอบก่อนความเพียรตรงนี้เขาเรียกว่าความเพียรชอบทีนี้ว่าเอาละเราจะต้องตั้งจิตไว้ที่ตัวเองเพราะการตั้งตัวเองนั้นตั้งไว้ในตัวเองนั้นอาการ32นั้นจะเป็นกุศลจะไม่มีเราสังเกตว่าเราตั้งปุ๊บเนี่ยจะไม่มีความคิดอกุศลเลยออกมาในตรงนั้นอัศจรรย์มากนะแล้วก็เวลาเราหลุดไปเนี่ยอกุศลเกิดทันทีเลยเหมือนกันถ้าอย่างนี้เราเห็น2ตำแหน่งนี้ว่าอ๋อตั้งที่เราเป็นกุศลตั้งที่เขาเป็นอกุศลถ้าเราอยากจะให้อกุศลหมดจากใจเราก็ตั้งที่เราอย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่ตั้งเขาอีกเลยให้ได้นั่นคือจุดหมายปลายทางนะถ้าว่าใจของเรานั้นตั้งอยู่ที่ตัวเองได้ทั้งหมดไม่เหลือให้ตั้งไว้คนอื่นเลยนั่นคือการชัยชนะคนนั้นจะไม่มีเรื่องอกุศลเลยนั่นเองอันนี้เรามาลองดูที่ว่าจิตเราจะตั้งตัวเองตั้งไว้ที่ตัวเองเนี่ยเราจะต้องเห็นตัวเองขึ้นมาก่อนเพราะไม่งั้นเราไม่สามารถจะตั้งจิตเราไว้ได้เลยเราจะทำยังไงให้เห็นตัวเองนะ
ีนี้ว่าคนเราทุกคนเนี่ยเราจะต้องตั้งจิตไว้ที่ตัวเองให้ได้จนกว่าตัวเองเนี่ยจะเห็นแจ้งแล้วก็ให้จิตของเราอยู่ที่ตัวเองอย่างเดียวไม่ให้แบ่งอยู่ที่คนอื่นเลยเราจะชนะเลยยากไหมโยมยากมากเนาะเพราะไม่มีทางเลือกโยมไม่มีทางเลือกถ้ากรรมฐานใดถ้าเว้นตรงนี้นะรับรองได้เลยว่าไม่ตกแน่เรื่องอกุศลคือทางมันมีไม่ใช่ไม่มีทีนี้ว่าจิตของเราเนี่ยเราจะต้องเพียรสร้างความเห็นตัวเองเนี่ยที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้นถามว่าความเห็นเนี่ยทำไมต้องมีความว่าคำเห็นอย่างไรสมมติว่าตอนกิเลสเราเกิดเรานึกถึงคนอื่นเห็นไหมเช่นว่าผู้หญิงนึกถึงผู้ชายแล้วผู้ชายนึกถึงผู้หญิงเนี่ยเรานึกไปแล้วมันมีภาพไหมมีภาพไหมล่ะนึกถึงคนอื่นแล้วมันมีภาพไหมมีภาพนั้นแสดงว่ามันเห็นใช่ไหมใช่มันเห็นไม่ใช่รู้นะเห็นภาพสังเกตไหมว่าตอนที่กิเลสเกิดเนี่ยอกุศลเนี่ยมันเป็นภาพของคนอื่นขึ้นมาในจิตเราภาพเหล่านั้นมาจากไหนล่ะมาจากการที่เราเก็บเกี่ยวมาทางตาทางหูจมูกเล่นกายใจประจำวันของเราเก็บเอามาคนนู้นมั่งคนนี้มั่งมาเก็บไว้ในใจเราแล้วก็เอามาคิดกับสิ่งที่เก็บนั้นไว้นั้นเอามาคิดไปคิดมาคิดไปของเก่าบ้างของใหม่บ้างคะกันไปอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างก็คะเขากันไปสังเกตไหมว่าเวลาคิดเนี่ยมันมีภาพอยู่เป็นเครื่องหมายภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพคนอื่นแสดงว่าตอนเกิดด้วยภาพถ้าจะตอนดับเนี่ยก็ดับด้วยภาพมันถึงว่าภาพกับภาพดับกันเข้าใจไหมแสดงว่าตอนเกิดเนี่ยผู้หญิงนึกถึงผู้ชายมันเป็นภาพขึ้นมาภาพการเกิดของภาพครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกกันนิมิตแปลว่าเครื่องหมายถ้าเราตั้งภาพนั้นไว้แล้วขยายความไปให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นขยายย่อยให้มันเป็นเรื่องเป็นราวยาวขึ้นไปยาวยืดเข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะสมมติว่าเอ้าผู้หญิงเนี่ยตั้งภาพผู้ชายไว้หรือผู้ชายตั้งภาพผู้หญิงไว้ตั้งแล้วครั้งกามราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วล่ะก็ยิ่งไพบูลย์ขึ้นไปเรื่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อความทวีรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆจิตใจขณะนั้นก็คิดไปทางอกุศลลามกอกุศลลามกนี่เองจึงเป็นอกุศลตัวหนึ่งเชื่อไหมว่าคนที่คิดไม่ดีเนี่ยมีสามอารมณ์หนึ่งคิดลามกสองคิดพยาบาทสามคิดเบียดเบียนคิดจะเบียดเบียนคนนั้นคนนี้ด้วยอุบายนั้นอุบายนี้นี่คือความคิดไม่ดีมีสามประเภทเท่านั้นเองนะคิดลามกเขาเรียกว่าราคะคิดที่จะไม่พอใจคนอื่นเขาเรียกว่าโทสะคิดที่จะเบียดเบียนมันก็เป็นเหมือนโมหะนั่นเองนะเป็นผลของจากราคะโทสะเป็นมันมีผลให้ทำให้เกิดการเบียดเบียนเกิดขึ้นคราวนี้ประจำวันของเราที่เราคิดไม่ดีทั้งหมดมี3ตระกูลนี้เองแต่อารมณ์มันเยอะก็จริงแต่มี3หมวดใหญ่ๆราคะโทสะโมหะคืออกุศลนะฉะนั้นเวลาเราเห็นว่าตอนที่มันเกิดอกุศลเนี่ยก่อนที่เราจะรู้ความเกิดเนี่ยเราต้องตอนที่เราจะรู้ความดับเนี่ยเราต้องรู้ความเกิดก่อนสมมุติว่าเราคิดถึงเขาเนี่ยคิดครั้งแรกเนี่ยเป็นนิมิต
ถ้าขยายข้อเรื่องนั้นให้เป็นเรื่องเป็นราวเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะแปลว่าเล็กๆน้อยๆขยายให้มันย่อยยิบเข้าไปกิเลสของเราที่ยอมไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็บีบบังคับให้เราลุ่มร้อนใจเมื่อลุ่มร้อนใจก็เกิดการจะแสวงหาสิ่งที่คิดนั้นเขาเรียกว่าทุจริตสามก็ตามมาใจคิดไปอย่างนั้นเขาเรียกว่าใจทุจริตก่อนทุจริตแปลว่าประพฤติไม่ดีนั่นเองอกุศลนั่นเองกายก็ทำตามเขาเรียกว่ากายทุจริตวาจาก็พูดไปก็วจีทุจริตเป็นทุจริตสามกายวาจาใจทุจริตเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็เมื่อทุจริตสามเกิดขึ้นก็ทำตามก็เป็นกรรมกรรมก็แปลกลายเป็นผลของกรรมก็คือวิบากกลายเป็นว่าการกระทำของเรานั้นเป็นกรรมของเรากรรมคือการกระทำทางกายวาจาใจของเราก็กลายเป็นผลของกรรมก็คือวิบากเราเห็นความเกิดของกิเลสว่าการเกิดขึ้นของกิเลสนั้นเป็นอย่างนี้ทีนี้เราจะเห็นว่าการเกิดด้วยภาพถ้าเราจะดับเรื่องนี้ดับด้วยภาพเหมือนกันนะภาพไหนดับล่ะภาพเราเองฉะนั้นเราจะต้องสร้างภาพของเราขึ้นมาให้ได้เท่ากับภาพที่เราเกิดภาพเขานั่นเองภาพเขาชัดขนาดไหนเราต้องสร้างภาพเราชัดขนาดนั้นมันถึงจะสู้ได้แล้วอกุศลมันจะหมดไปนะอันนี้แหละจึงว่าเรามาเคลียร์เรื่องกุศลอกุศลกันก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่เคลียร์นิพพานรับเราไม่ได้เราไม่ใช่กระโดดเข้าไปนิพพานเลยไม่ได้เขาเรียกว่าผ้ามันสกปรกเราจะมาซักล้างสิ่งสกปรกออกก่อนจนผ้านั้นขาวสะอาดเราถึงจะย้อมสีได้ถ้างั้นเราไปย้อมทั้งสิ่งสกปรกมันไม่รับน้ำย้อมไม่รับเพราะอะไรเพราะมันเป็นมลทินอยู่จิตเราก็เหมือนกันนะมันสกปรกอยู่นิพพานไม่หลับไม่สามารถจะย้อมได้เราต้องซักล้างให้สะอาดก่อนนะเข้าใจไหมเท่ากับว่าภารกิจนี้ก็คือว่าสมัปทาน4ก็คือเราต้องสร้างภาพเราเนี่ยแข่งกับภาพคนอื่นจนกว่าภาพเราจะชนะเนี่ยเราจะหมดเลยเรื่องคิดไม่ดีจะจบเลยต่อไปคิดจิตเนี่ยน่ารักมากเมื่อก่อนเนี่ยด่ามันทุกวันนะด่าอย่างนั้นด่าอย่างนี้ยิ่งด่าก็ยิ่งไปยิ่งด่าก็ยิ่งไปมันน่ารังเกียจแต่ตอนหลังมานะจิตดวงเดียวกันนั้นนะที่เราด่าประจำตอนหลังมันน่ารักมากเลยเราไม่เคยเห็นจิตที่มันเราจะด่ามันได้เลยมันน่ารักมากไม่ใช่จิตดวงอื่นจิตดวงเดียวกันผ้าผืนเดียวกันเมื่อก่อนมันเกะกลางก็ผ้าผืนนี้แหละตอนนี้มันขาวก็ผ้าผืนเดียวกันเพราะอะไรเพราะสักล้างแล้วชั้นใดก็เหมือนกันจิตของท่านทั้งหลายเนี่ยนะเราจะต้องเอาออกไม่งั้นโยมไปนิพพานไม่ได้หรอกไปทั้งที่เลอะๆบอกไม่หลับแล้วก็ไม่ควรจะหลับด้วยนะคนอย่างเราก็เลยว่าไปนิพพานไม่ได้ถ้าไม่นิพพานไม่ได้เราก็ไปภพชาติอย่างที่เราว่าเมื่อกี้นี่ก็จะไม่พ้นนรกอีกแล้วนะอันนี้น่ากลัวมากเลยเราจะต้องทำให้จิตของเราเนี่ยขาวสะอาดก่อนก็คือทำความเพียรชอบก็คือสัมมาประธาน4 1ก็คือว่าเราต้องสร้างภาพเราขึ้นมานี่คือประการที่1ข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าเมื่อสร้างภาพเรามาได้เท่าไหร่รักษาภาพเราไว้นั่นคือข้อที่2ข้อที่3ก็คือว่าภาพของคนอื่นที่เกิดขึ้นเสมอน่ะเราคอยฆ่าเสียทำลายเสียตัดเสียอย่าให้เกิดในใจเรานั่นคือข้อที่3ข้อที่4เราพยายามสำรวมใจของเราน่ะไม่ให้มีภาพ
ที่ตัดไปแล้วกลับมาอีกสี่สามประทำก่อนเลยนะถ้าทางคนไหนจะไม่ทำสมปทาน4จะกระโดดไปอย่างอื่นไปถึงนิพพานไม่มีทางไม่มีทางทีนี้เอาละตอนนี้ไปเราจะทำสมปทาน4ว่าภาพที่เราที่ไม่เห็นเนี่ยเราจะสร้างให้เห็นเมื่อเห็นได้แล้วส่วนใดส่วนหนึ่งเราจะรักษาไว้ส่วนภาพคนอื่นนั่นเหรอเราจะเพียรตัดเพียรฆ่าเพียรทำลายมันแวบเข้ามาตัดซะสมมติว่าผู้หญิงเนี่ยมีภาพผู้ชายแวบเข้ามาตัดทิ้งเลยผู้หญิงผู้ชายในภาพผู้หญิงก็ตัดทิ้งเลยเหมือนกันอย่าใจอ่อนมันนะเวลาภาพเกิดปุ๊บอ๋อเดี๋ยวสักหน่อยก็ได้เดี๋ยวก็ตัดไม่ได้นะอ๋อห่อหมกมันไม่ได้นะมันควรจะใจอ่อนนะเดี๋ยวก็ได้ตอนแรกๆเนี่ยไฟมันกองเล็กเดี๋ยวถ้ามันลุกกองใหญ่แล้วดับไม่ลงนะดับไม่ลงเลยนะสลัดไม่หลุดมันสลัดไม่หลุดเลยภาพนั้นปรากฏตลอดเลยมันเหนียวแน่นแล้วมันรุนแรงนะอันนี้แหละจึงว่าท่านทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องทำเรื่องนี้ก่อนว่า 1. เพียรสร้างภาพเรา 2. สร้างขึ้นบ้างแล้วได้แล้วบ้างแล้วเห็นบ้างแล้วรักษาไว้เพียรสร้างก็เพียรรักษาอันนี้เรานะส่วนฝ่ายเขาล่ะเพียรฆ่าเพียรทำลายแล้วก็เพียรระวังอย่าให้เกิดใหม่เขาสองเราสองเราเนี่ยเพียรสร้างก็เพียรรักษาแต่เขาเนี่ยเพียรปหานะเพียรทำลายก็เพียรสังวรจับไว้เลยว่าเขาสองเราสองก็คือ4ฉะนั้นความเพียรประจำวันของเราก็คือ4อย่างนี้อยู่เสมอเข้าใจไหมเอาละเราจะต้องทำสมปทาน4กันแล้วล่ะทำสมาธิก็แก้ไม่ได้ก็เลิกทำก่อนนะแก้ไม่ตกออกสมาธิมาคิดสารพัดเหมือนเดิมคิดว่าทำสมาธิแล้วน่าจะหายก็ไม่หายนะมันก็ยังมีเหมือนเดิมฉะนั้นเราจะแก้วิธีนี้ก็คือสมปทาน4ซึ่งสมปทาน4เนี่ยถ้าใครพลาดแล้วเนี่ยใครไม่ได้อบรมแล้วอย่าหวังเลยไม่ได้อย่าหวังนิพพานเลยมันไม่ได้นะมันจิตสกปรกมันไปไม่ได้หรอกไม่หลับไม่ใช่บอกว่าคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้แค่รู้นั้นจะทำอะไรไม่ได้ล่ะมันก็ยังคือมีอยู่นั่นเองฉะนั้นไม่ได้พระอริยเจ้ามีไม่ได้ที่มีมันต้องทำลายซะก็คือต้องมาเจริญสมปทาน4อันนี้แหละจึงว่าเอาละเราจะสร้างภาพเราก่อนนะสร้างภาพเราสร้างอย่างไรเพราะว่าเรายังไม่มีภาพตัวเองเลยทุกคนเนี่ยเดิมทีเป็นคนที่เป็นของที่ว่าทุกคนเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนคนทุกคนเนี่ยในโลกนี้เนี่ยที่เป็นปุถุชนคนหนาเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คือไม่เคยเห็นตัวเองวันหนึ่งเนี่ยจิตของเรามีแต่ภาพคนอื่นเยอะแยะไปหมดยกเว้นภาพเดียวที่ไม่มีก็คือตัวเราเองนะแสดงว่าจิตของเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมีแต่ภาพคนอื่นทำไมมันมีอย่างนั้นล่ะก็ไม่มีได้ยังไงล่ะเอาตาให้เรามาเอาหูให้เรามาจมูกให้เรามาลิ้นให้มากายใจให้มามาแล้วก็คิดดิมันก็เอาจิตไปตามนั้นดิก็เมื่อเราได้มาตั้งแต่เกิดลืมตามาก็ไปแล้วในจิตอะไปหาใครอะหาคนอื่นหมดฉะนั้นทุกคนเกิดมาเนี่ยเขาเรียกว่าได้ขันธ์ได้ธาตุได้อายตนะขันธ์ก็หมายถึงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือร่างกายนี้วิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือจิตที่คิดไป
ธาตุก็คือเราได้ธาตุทั้งสี่ก็คือธาตุสี่ก็คือร่างกายประชุมได้ธาตุทั้งสี่อายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นประตูให้จิตนั้นออกเราได้ขันธาตุอายตนะนี่มาเราก็ใช้งานตามคันลองที่เขาวางไว้อะไรวางไว้น่ะเขาลองวางไว้หมายถึงใครก็คือธรรมชาติที่วางไว้ให้จิตของเราเนี่ยให้ตาหูมาเนี่ยให้จิตของเราไปตามทางเส้นนั้นเราเกิดมาเราก็ไปทางเส้นนั้นอยู่ตลอดมันก็เลยทำให้เราเป็นอยู่อย่างนี้คนอย่างนี้ทุกวันฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยเป็นอย่างดังนั้นแล้วเนี่ยจิตของเราก็เลยว่ามีอกุศลเพียบเลยนะก็เลยว่ามีแต่ภาพคนอื่นเต็มใจของเราหมดเลยยกเว้นภาพเดียวในโลกที่ไม่มีก็คือตัวเองเราจะเห็นว่าตัวเองเท่านั้นที่ไม่เคยเห็นแต่นอกนั้นเราเก็บไปหมดอ่ะจิตมันบันทึกไว้หมดแล้วนี่เองเป็นที่มาของอกุศลเต็มไปในจิตเราเพราะเราเก็บเกี่ยวมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนะกลายเป็นว่าเรามีตามีหูมีจมูกและกายใจเราเก็บเกี่ยวภาพใครต่อใครมาอยู่ในใจเราหมดจนทำลายเราจนทำให้เราเนี่ยไม่สงบเป็นจิตที่มีความเป็นสกปรกโสมมไปหมดเลยนะอันนี้คืออกุศลมาจากการที่เก็บเกี่ยวมาเอาละเราไม่ว่ากันว่าเก็บเกี่ยวมาแล้วจะทำยังไงดีก็คือมีทางเดียวก็คือเคลียร์ออกนะเคลียร์ออกเอาละตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราเห็นว่าเอาคนอื่นมาคิดทั้งนั้นจนเป็นภาพอยู่ในใจเรามากมายแต่วันนี้เราจะอบรมในสมัปปทาน4เราจะเพียรละภาพคนอื่นเสียทุกกรณีแล้วเราจะสร้างภาพของเราขึ้นมาให้เห็นเหมือนภาพคนอื่นให้ได้นี่คือภารกิจนะนะภารกิจเป็นอย่างนั้นทีนี้ว่าตอนทำเนี่ยทำยังไงเราจะเดินก็ดีเราจะนั่งก็ดีเราจะนอนก็ดีเราจะยืนก็ดีในสี่บทนี้เนี่ยเราจะตั้งภาพของเราไว้เสมอและเราจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรก็ดีเราจะกำจัดภาพเขาทิ้งดูทุกเวลาไปพร้อมๆกันสี่อย่างนะแล้วก็ภาพของเราเนี่ยเราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเราหลับตาก็มองไม่เห็นตัวเองทำไมเรามองไม่เห็นล่ะเพราะว่าเราปล่อยจิตอยู่ภายนอกมานานแล้วจึงทำให้เราไม่เคยมองตัวเองมันก็เลยไม่เห็นตัวเองทั้งที่ว่าตัวเองอยู่ใกล้ที่สุดนะแต่ไม่เคยเห็นกันนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำไส้เดือนไม่เห็นดินเราอยู่กับตัวเองก็ไม่เคยเห็นตัวเองตอนนี้ไปเราจะเปลี่ยนใหม่ว่าใจของเราก็ควรจะเห็นตัวเองสิจะไปเห็นคนอื่นทำไมถ้าสมมติว่าเราเห็นตัวเองได้ตามที่เราว่าคาดหวังไว้ประมาณไว้หรือการกระทำของเรามีเป้าหมายไว้เชื่อไหมว่าอกุศลทั้งหมดไม่เหลือเลยโยมจิตของเราจะน่ารักมากสงบเรียบร้อยเหมือนผ้าที่พับไว้อกุศลสักน้อยหนึ่งก็ไม่มีนะ อันนี้แหละจะเกิดขึ้นได้เราจะบริบูรณ์ด้วยกุศลที่ไม่มีอกุศลเจือปนเลยเราต้องทำได้ภารกิจของเราก็คือว่าแต่ละวันเนี่ยเราจะเพียรจะเดินจะเดินจะนั่งจะนอนเพียรสร้างภาพตัวเองขึ้นมาเพียรตัดภาพคนอื่นทิ้งซะให้ได้เป็นภาระยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งการกระทำนี้ไม่เหมือนการทำสมาธิเลยเพราะทำสมาธิมาแล้วเรายังแก้ปัญหาไม่ตกเราจึงวางสมาธิไว้ก่อนเอาละสมาธิไว้ก่อนเรามาทำสมัปปทานสี่กันก่อนสมาธิจะทำทีหลังอีกก็ได้แต่ตอนนี้ขอเว้นไว้ก่อนสมัปปทาน4เราต้องอบรมอย่างนี้แหละถึงว่านักปฏิบัติที่มาถูกทางความเพียรมีมากมายแต่ความเพียรถูกต้องมีอย่างเดียวเท่านั้นก็คือสมัปปทาน4อย่างที่ว่านี้
ฉะนั้นทุกคนอยากจะให้จิตของตัวเองเนี่ยหายจากความคิดสกปรกนั้นถ้าไม่แก้ด้วยวิธีนี้อย่าหวังที่จะหมดไปเราไม่มีทางเลือกอื่นเลยมีทางเลือกเส้นเดียว เอาละวิธีที่บอกว่าเราจะสร้างภาพตัวเองได้อย่างไรขอบอกให้หน่อยว่าการที่เราจะเห็นตัวเองทั้งที่ยังไม่เคยเห็นเลยเราจะมีวิธีว่าเอาละเราเคยเห็นคนอื่นไหมสรีระมนุษย์ของเรามีตับมีไตมีไส้มีพุงมีอาการ32น้อยใหญ่ในอวัยวะน้อยใหญ่คนเรานั้นมีไหมเราเคยเห็นคนตายไหมขึ้นอืดขึ้นพองมีไหมเคยเห็นคน เนื้อหนังมังสังอะไรต่างๆเนี่ยเราถูกชำแหละไหมภาพอยู่ในโรงพยาบาลนะเคยเห็นไหมอ๋อเคยเห็นจำได้ไหมล่ะอ๋อจำได้แล้วสมมุติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นสินะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเริ่มแรกของการทำ เราจะต้องสมมุติตัวเราเนี่ยเหมือนสิ่งที่เราเคยเห็นคนอื่นทำไมเราต้องคนอื่นมานึก ก็เราหนีคนอื่นไม่ใช่หรือใช่เราหนีคนอื่นหนีภาพคนอื่นแต่สาเหตุที่เราจะมาเอาคนอื่นมานึกเนี่ยเราไม่ได้เอาเขามานึกเราแค่เอาอุบายเข้าใจไหมเรานึกเรานั่นแหละแต่อุบายเขาเอาแค่อุบายมาเท่านั้นเราไม่เอาเขามานึกทั้งหมดเราเอาแค่อุบายมาสมมติว่าเราเคยเห็นคนตายกำลังขึ้นอืดขึ้นพองตัวหนอนชอนชัยโอ้คนมันเป็นอย่างนี้เนาะคนอื่นก็นึกตัวเองเป็นบ้างอย่างนี้แหละทำได้ไหมล่ะทำได้ไหมได้สิโอ้ทำไมจะไม่ได้เรานะนึกคนอื่นยังนึกได้เลยนึกตัวเองทำไมจะขี้เกียจได้ไงนะคนอื่นยังขยันนึกหนึ่งนะ คนอื่นยังขยันได้โยมทำอย่างนี้แหละโยมนึกให้ได้ไม่ได้ใหม่ๆมันก็ยากหน่อยนะแต่ว่าทำไปเดี๋ยวจำนานถ้าโยมไม่แก้วิธีนี้นะนรกรอเราอยู่นะถ้าแก้ปัญหานี้ก่อนตายปิดนรกได้แน่นอนคุ้มโยมนะคุ้มแน่นอนอย่างนั้นนรกถามหาแน่นอนคิดอย่างนี้เนี่ยนรกรออยู่แล้วนะนรกเนี่ยแม้แต่พระก็ไม่พ้นนะบวชเป็นพระคิดว่าจะพ้นไม่มีทางถ้าไม่แก้ปัญหาเรื่องใจได้ไม่มีทางไม่เคยได้ยินเลยว่าพระตกนรกจีวรพาดราวเท่าราวเหล็กเท่าลำตาลราวยังโกงเลยนะหนักจีวรเวลาตกเนี่ยเขาไม่ให้จีวรลงหรอกเอาแต่ตัวลงนะจีวรก็เลยพาดไปเขาเรียกว่าราวเหล็กเนี่ยใหญ่เท่าลำตาลโก่งเลยอ่อนหมดเลยหนักจีวรไม่ธรรมดานะอย่าคิดว่าเราบวชขาวหรือบวชพระยังไม่รอดเลยบวชขาวจะรอดเลย นะเขาไม่สนเขาไม่สนดอกว่าพระเจ้าฉะนั้นพระก็ดีพระขาวก็ดีเนี่ยต้องสมประทาน4ประการเดียวนะท่านสมประธาน4เนี่ยเราไม่ได้ลงทุนสักบาทเลยก็ยังปิดนรกได้ปิดนรกเป็นยังไงปิดภาพเขาให้ได้นะ ทีนี้ว่านักปฏิบัติเนี่ยเข้าใจว่าเรายังไม่เห็นตัวเองเลยเราจะเห็นตัวเองได้ด้วยวิธีนี้ก็คือ1เราจำจากคนอื่นมาก่อนแล้วเอาตัวอย่างมาไม่ให้เอาคนนั้นมาคิดนะแต่เอาแค่อุบายมาแล้วเราก็คิดถึงเราเนี่ยเป้าหมายของเราคือคิดอยากคิดถึงตัวเองต้องการเห็นตัวเองไม่ใช่เห็นคนอื่นแต่เราเห็นไม่ได้เราก็เลยยืมอุบายเข้ามาเอาแค่อุบายแล้วก็เอาร่างจริงของเรานี่นะนึกไม่เอาร่างจริงเราร่างเดียวไม่มีร่างที่สองไม่ใช่ว่าร่างเรานี่ร่างหนึ่งร่างที่นอนอยู่ข้างหน้านี่อีกร่างหนึ่งเห็นตัวเองนอนตายอยู่
ไม่ได้นะอย่างนั้นไม่ได้ขอบอกก่อนไม่ได้มันเป็นสองร่างไปเอ้าก็สองร่างยังไงก็นั่นก็เรานี่ก็เราอย่างนั้นน่ะไม่ได้จิตมันเป็นสองเขาไม่ให้จิตออกเขาให้จิตเนี่ยให้ใช้ร่างเดียวเท่านั้นร่างนี้แหละแต่สมมติว่าเราเป็นคนตายเดินไปก็เหมือนเราตายเหมือนคนเราเป็นศพเดินนั่งก็ดีนอนก็ดีคนข้างๆเขาไม่รู้ว่าเราคือลึกอะไรนะถ้าไม่ทำวิธีนี้นะอย่าหวังเลยว่าความคิดสกปรกจะหายไม่มีทางไม่มีทางแต่ทุกอย่างมันมีทางออกไงออกด้วยวิธีนี้เท่านั้นถ้าใครจะเว้นวิธีนี้ไม่มีทางยังไงคิดสกปรกอยู่เริ่มดั้มไปนะจำไว้นะทุกคนต้องมีสัมมาประธานสี่เท่านั้นที่จะทำเรื่องนี้ได้เอาเป็นว่าเราทุกคนจะต้องสร้างภาพตัวเองให้เห็นชัดเหมือนภาพคนอื่นนั่นแหละแต่ว่ามันจะชัดทันทีไม่ได้ค่อยๆชัดค่อยๆลางๆลางๆขึ้นมาเลื่อนๆเลื่อนๆลางๆขึ้นมาเรื่อยๆเรารักษาไว้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 เรื่อยๆอย่างนี้แหละสัมมาประธานสี่จะเป็นอย่างนี้เราจะต้องทำความเพียรของเราเนี่ยไปเรื่อยๆหนึ่งเพียรสร้างภาพเราเนี่ยที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นด้วยอุบายสองเมื่อเห็นภาพใดของเราเนี่ยภาพใดภาพหนึ่งของเราไว้แล้วบ้างแล้วด้วยอุบายแล้วรักษาภาพนั้นไว้เพราะภาพเรานั้นเป็นกุศลการรักษาภาพเรานั้นเป็นการรักษากุศลอันเดียวกันนะบางคนบอกว่าเอ้าสัมมาประธานสี่เนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าเป็นภาพเราเนี่ยบอกว่าเป็นกุศลก็เอากุศลก็คือตรงนี้อันเดียวกันนะก็คือเป็นภาพนั่นเองเพราะภาพนั้นเป็นภาพที่มาของกุศลแล้วก็ประการหนึ่งก็คือภาพเขาขึ้นมาอยู่เรื่อยตามนิสัยเคยชินตาเอามาบ้างหูมาบ้างเราก็ตัดภาพเขาทิ้งเลยเวลาภาพเขาแวบขึ้นมาเนี่ยก็ตัดทิ้งเลยแล้วก็พยายามระวังอย่าให้แวบแล้วเนี่ยดึงกลับแล้วก็อย่าระวังอย่าให้ไปใหม่ฉะนั้นเมื่อทำอย่างนี้เนี่ยจิตผู้หญิงก็ไม่มีภาพผู้ชายอยู่ในใจลามกก็เกิดไม่ได้ภาพผู้ชายเนี่ยผู้ชายก็ไม่มีภาพผู้หญิงอยู่ในใจลามกก็เกิดไม่ได้เพราะภาพเขาเนี่ยทำให้เกิดจิตลามกออกมาอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าการแก้ปัญหาแสดงว่าจิตดวงเดียวภาพเขาก็เป็นอย่างหนึ่งภาพเราก็เป็นอย่างหนึ่งแต่จิตดวงเดียวกันแสดงว่าผืนดินนั้นเดียวกันเอาสะเดาปลูกก็เป็นอย่างหนึ่งเอาอ้อยปลูกก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ดินเดียวกันแต่พืชรสไม่เหมือนกันจิตดวงเดียวตั้งที่เขาเป็นอกุศลตั้งที่เรากลับเป็นกุศลถ้านักปฏิบัติได้วิเคราะห์อย่างนี้ได้กำหนดรู้อย่างนี้รู้เลยว่าทางนี้เป็นทางแก้แล้วจะแก้ตัวเองเนี่ยให้หายจากความคิดไม่ดีนั้นในที่สุดจิตเราจะสะอาดหมดเลยก่อนที่เราจะไปนิพพานต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนให้อาบน้ำก่อนให้ชำระล้างเราเนี่ยให้หายมลทินก่อนเราจะกระโดดไปนิพพานทั้งอย่างนี้บอกว่าไม่รับจะรับยังไงเรายังรู้เลยว่าไม่น่าจะรับหรอกแบบนี้นะมันไม่ดีนะมันสกปรกนะทำสมาธิก็ไม่หายลองดูดิมันหายตอนเข้าสมาธิหรอกออกมาเอาอีกแล้วมันไม่ได้หายนะก็บอกแล้วว่าสมาธิไม่สามารถจะล้างได้ใครคิดว่าเราจะทำสมาธิมาล้างอกุศลไม่มีทางหรอกก็ลองทำดูสิใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่เราพิสูจน์นั่นคือคำตอบที่ดีที่สุดนะจนในที่สุดเขาแก้ไม่ได้เป็นไงบอกคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้อ้าวรู้มันมีหรือเปล่าล่ะก็มีอยู่นั่นเองมันเขาว่ามีเราไม่ชอบนะไม่ชอบอยากจะหายไหมหรือเปล่าโยมอยากจะหายไหมต้องถามหน่อยเดี๋ยวง่วงมากให้ตอบบ้างสินะให้ตาตื่นบ้างสิ
จะไม่เอาออกเรื่องไงความคิดไม่ดีเนี่ยนะต้องทำนะสัมมาประธานสี่เนี่ยเอาอย่างนี้โยม เราทดลองก่อนก็ได้สมมติเรามาคิดไม่ดีปุ๊บเนี่ยรีบนึกมาถึงเรารีบถึงตัวเองเลยแต่พอนึกมันไม่ออกเอามือค้ำดูคึมค้ำไปค้ำแขนก็ได้ค้ำตัวก็ได้นึกว่าเออตรงนี้เราเป็นรูปพันธสันฐานยังไงเปลี่ยนภาพนั้นมาตรงนี้ปุ๊บโยมหายทันทีเลยทดลองได้เลยคือมันนึกไม่ออกไงแล้วมือค้ำไปก่อนช่วยค้ำช่วยมันนึกไม่ได้อะเราจะดับกระทันหันเนี่ยลองดูทีเรามันนึกไปเรามันนึกดูปุ๊บหรือโยมทำตอนนี้ก็ได้ลองนึกไปแล้วเอามือค้ำไปก็ได้เอามือนี่ค้ำที่นิ้วก็ได้ค้ำที่แขนก็ได้ค้ำตรงไหนก็ได้แล้วก็นึกจิตให้อยู่บริเวณนั้นก็ให้สมมุติเราเห็นว่าตัวนั้นอะตรงที่เราจับนั่นแหละเป็นรูปพันธสันฐานอย่างไรมันจะนิ่งทันทีเลยโยมจะเห็นว่านิ่งทันทีเลยนะมันจะเย็นทันทีเลยลองทำไปเลยตัวเราเนี่ยเอาจิตไปอยู่ตรงไหนมันจะเย็นทันทีเลยมันจะนิ่งสงบทันทีเลยฟุ้งๆอยู่เนี่ยจะสงบเลยสังเกตดูดิขนาดเราไว้นิดเดียวนะก็สงบแล้วถ้าคนไม่ไว้ทั้งล่างล่ะโอ้โหมหาศาลสงบมากเนื้อหนังของเราสงบหมดเลยมันเป็นกุศลหมดเลยฉะนั้นนักปฏิบัตินี่เราต้องสร้างตรงนี้นะถ้าสร้างตรงนี้ไม่ได้นะโยมไม่มีทางแก้ไขได้จิตของโยมจะไร้เขตแดน ก่อนอื่นต้องทำตรงนี้ก่อนนะแต่ทีนี้ว่าทุกคนเนี่ยเราจะต้องถามว่าเราจะนึกเราเนี่ยโดยอาศัยภาพเขาก่อนเขาเรียกว่าสัญญาสัญญาแปลว่าจำได้ไหมรู้จำได้ว่าเออเราเคยเห็นคนตายนะจำได้ไหมเออจำได้สิ่งที่เราจำได้ทั้งหมดเรียกว่าสัญญาเอาสัญญาเหล่านั้นมาปรารภว่าเออเราเห็นคนตายเนาะจำได้แล้วเนาะนึกถึงเราเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นมีอสุภสัญญามรณสัญญาอนิจจสัญญามากมายที่พระเจ้ากล่าวไว้เป็นอุบายให้จิตของเรานั้นสนใจในตัวเราแล้วเวลาจิตเราอยู่ในตัวเราเนี่ยเขาให้จิตของเราเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราอย่านิ่งเฉยมีข้อสำคัญก็คือว่าอย่าเอาจิตนิ่งถ้านิ่งไม่ก้าวหน้าเลยต้องอะไรต้องเคลื่อนจิตอยู่ตลอดเวลาเคลื่อนหมายถึงว่าเดินทางตลอดเดินทางไปทางโน้นบ้างดูตับบ้างดูไตดูไส้ดูพุงดูอะไรหรือดูกับที่เดิมนั่นแหละแต่ให้ดูเหมือนกับซอยเท้าอยู่ที่เดิมอย่านิ่งเฉยๆไม่ได้ถึงเราหยุดดูที่เดียวอยู่ที่เล็บดูที่เล็บเนี่ยไม่เคลื่อนไปไหนหรอกแต่ให้ซอยเท้าอยู่นั้นให้จิตมันคิดอยู่ตรงนั้น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 อย่าให้มันเดินนิ่งๆอยู่ไม่ได้ต้องซอยเท้าอยู่ตรงนั้นเลยเพราะงานนี้เนี่ยเราจะต้องใช้จิตในคิดถึงจะเจริญถ้าไม่คิดจะไม่เจริญจำไว้เลยทำไมเราต้องใช้คิดทำไมเราต้องให้จิตเนี่ยนิ่งไม่ได้ถือว่าไม่เจริญเราจะเอาอะไรมา มาตอบว่าการจะเจริญเนี่ยต้องเจริญแบบนั้นเราสังเกตตอนที่กิเลสมันเกิดดิตอนที่กิเลสมันเกิดเนี่ยสมมติว่าผู้หญิงเนี่ยนึกภาพผู้ชายหรือผู้ชายนึกภาพผู้หญิงการนึกครั้งแรกเนี่ยเป็นนิมิตต่อมาเนี่ยเราขยายเรื่องราวการคิดนั้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นว่าเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าขยายเรื่องราวให้มันเป็นเรื่องเป็นราวการขยายเรื่องราวให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนั่นเนี่ยเป็นการพาจิตให้คิดแล้วยิ่งคิดก็ยิ่งเกิดกิเลสใหญ่เลยการคิดให้มากในเรื่องนั้นกิเลสมันก็จะเกิดให้มากฉะนั้นเวลาเกิดเนี่ยเขาเกิดด้วยการคิดมากมันถึงจะเกิดตอนดับก็เหมือนกันเราจะต้องคิดมากมันถึงจะดับนะคิดมากเหมือนกันแต่คนละด้านกันอันนี้จึงว่า
คนทุกคนเนี่ยเราจะมาเห็นตัวเองเนี่ยเราจะต้องคิดหล่นไหมโยมผู้ชายดูสิต่างจะโดนใส่เขามัดด้วยมั้งนี่ก็เหมือนกันว่าเรามาละกิเลสเนี่ยกิเลสเนี่ยมันจะละได้เนี่ยคือต้องอาศัยความคิดตอนที่เกิดเนี่ยก็เกิดด้วยความคิดคิดให้มากในเรื่องนั้นมันเป็นฝ่ายเกิดแต่ฝ่ายดับก็คิดให้มากในฝ่ายนี้คิดมากทั้งคู่เมื่อคิดถึงเขาเนี่ยคิดมากมันถึงได้เกิดถ้าเราคิดถึงตัวเองมากมันถึงได้ดับเอาคิดกับคิดมาล้างกันไม่สามารถจะเอาความสงบมาล้างความคิดได้แต่ความคิดจะล้างความคิดได้การทำอย่างนี้เนี่ยเรียกว่ามรรคมรรคเป็นธรรมที่ปรุงแต่งคนที่เข้าใจเรื่องนี้ไม่ได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยรังเกียจความปรุงแต่งมาก่อนแล้ว คือทุกคนเนี่ยรังเกียจความปรุงแต่งมาก่อนแล้วคิดว่าความปรุงแต่งเนี่ยทำให้เราทุกข์เราจะแสวงหาความไม่ปรุงแต่งแต่ไม่ทุกคนไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าความปรุงแต่งนั้นเป็นทุกข์ก็จริงแต่เราจะไม่ปรุงแต่งนั้นเป็นความสุขก็จริงแต่เราจะต้องล้างความปรุงแต่งด้วยความปรุงแต่งก่อนมันถึงจะมีความไม่ปรุงแต่งออกมาทีหลังคนถึงเข้าใจมรรคไม่ได้เพราะเหตุนี้เองว่าทุกคนต้องการสงบเลยความสงบนี้จะไปกบหรือจะไปทำลายความไม่สงบนั้นไปทุกคนคิดแบบนี้แต่วิธีทำจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนี้วิธีทำก็คือว่าเราจะต้องเห็นความปรุงแต่งเนี่ยเป็นที่มาของกิเลสเป็นอวิชชาด้วยแต่ส่วนวิชชาเนี่ยก็ต้องอาศัยความปรุงแต่งอีกฝ่ายหนึ่งไปล้างกันมันถึงจะถึงความหมดความปรุงแต่งแล้วมันจะเป็นความไม่ปรุงแต่งทีหลังอันนี้คือนักปฏิบัติน้อยคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้ว่าการกระทำที่จะพ้นทุกข์เนี่ยต้องทำแบบนี้การที่เราเอาจิตมาคิดถึงตัวเองอยู่นึกถึงความตัวเองนั่นความไม่เที่ยงตัวเองว่าตัวเองตายวันหนึ่งสองวันหรือคิดถึงตัวเองเป็นตัวนอนชอนฉายเป็นอสุภะคิดให้มากเจริญให้มากกลับเป็นของว่ายิ่งทำยิ่งมากยิ่งทำให้มากจิตจะสงบมากเท่านั้นวันไหนคิดมากวันนั้นสงบมากเลยมันแปลกไหมแต่เวลาคนอื่นเนี่ยมันคนละอย่างกันเวลาเราคิดคนอื่นมากเนี่ยฟุ้งมากเลยยิ่งคิดยิ่งฟุ้งแต่เวลาคิดถึงตัวเองยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบวันไหนไม่คิดวันนั้นสงบไม่ได้ไม่ค่อยสงบ
นี่คือการออกจากทุกข์นะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความคิดเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นของที่น่ารังเกียจเป็นของที่เราไม่ต้องการเพราะความคิดเป็นความไม่สงบแต่เราอยากจะสงบเนี่ยเราก็ต้องฉาบใส่ความคิดนะให้มากแต่ความคิดเนี่ยเราต้องแบ่งเป็นสองฝ่ายนะฝ่ายหนึ่งเนี่ยคิดถึงเขาเราไม่คิดแน่นอนตรงนั้นฝ่ายหนึ่งเนี่ยคิดถึงเราเนี่ยเราจะคิดให้มากจะทำให้มากอันนี้เราจะต้องสร้างนะเอาความคิดฝ่ายนี้ไปล้างฝ่ายโน้นแล้วสุดท้ายมันจะเหลือศูนย์มันจะไม่มีอารมณ์นี่คือภารกิจที่นักปฏิบัติหลายท่านต้องเข้าใจนะว่าบางคนก็บอกว่าเราลังเกียจความคิดเราไม่คิดหรอกโยมไปไม่ได้เลยนะไปนิพพานไม่ได้เพราะมรรคเนี่ยการเจริญสมปทาน4เนี่ยมันเป็นมรรคเพราะอะไรอันสี่ก็เป็นข้อผมมักแล้วแล้วมักเนี่ยเราไปดูที่พระสูตรดิเป็นธรรมที่ปรุงแต่งไม่ใช่ธรรมที่ไม่ปรุงแต่งมักเป็นสังคตะธรรมธรรมที่ปรุงแต่งไม่ใช่เป็นอสังคตะธรรมแต่นิพพานเนี่ยเป็นสังคตธรรมนักปฏิบัติหลายท่านไม่เข้าใจมรรคก็เพราะเป็นเรื่องว่าในเมื่อความปรุงแต่งเป็นความทุกข์ตัวเองเนี่ยไม่ปรุงแต่งทั้งสองเลยแต่ยังไงตัวเองก็ไม่พ้นนะคือรังเกียจความปรุงแต่งทั้งหมดเลยเหมารวมเลยถ้าอย่างนั้นตัวเองไปไม่รอดหรอกถึงเราจะรังเกียจแต่เราก็ต้องเอาความปรุงแต่งไปล้างกันล้างแล้วเนี่ยเราถึงจะเป็นผู้ไม่ปรุงแต่งที่หลังเมื่อเราจบกิจแล้วก็จะเป็นวิสังขารเป็นนิพพานทางเดินเป็นสังขารแต่นิพพานเป็นวิสังขารนะวิสังขารแปลว่าไม่ปรุงแต่งนั่นเองทางมันเป็นอย่างนั้นนะต้องเข้าใจนะว่าการกระทำความเพียรหรือกรรมฐานต้องเป็นอย่างนั้นคนเราจะตีความว่าความปรุงแต่งทั้งหมดไม่ควรเป็นอวิชชาคนนั้นไม่รู้จักมรรคแล้วคนนั้นจะไม่มีทางไปได้เลยถ้าเข้าใจอย่างนั้นไปไม่ได้นะเข้าใจไม่ได้ไปนิพพานไม่ได้หรอกทำไมเราต้องเอาความปรุงแต่งมาล้างกันเชื่อไหมว่าเมื่อก่อนจิตของเราเนี่ยปรุงแต่งคนอื่นมาตลอดการที่เราเอาคนอื่นมาคิดเนี่ยเป็นอาศัยความการกระทำให้มากของความปรุงแต่งของเรามาเยอะแยะไปหมดซึ่งความปรุงแต่งเหล่านั้นน่ะเราสร้างขึ้นมาด้วยความไม่รู้ก็เกิดความปรุงแต่งของเรามากมายกับคนอื่นมาก่อนตอนที่เอากิเลสเข้ามาน่ะเข้ามาด้วยความปรุงแต่งแต่ตอนนี้จะเอาออกมันก็ต้องออกด้วยความปรุงแต่งเหมือนกันนะตอนเข้ามาด้วยความปรุงแต่งตอนออกก็ต้องออกด้วยความปรุงแต่งถ้าออกจบแล้วมันก็เลิกการปรุงแต่งเป็นไปไม่ได้หรอกว่าตอนเข้าเนี่ยอาศัยความปรุงแต่งแล้วเข้ามาตอนออกเนี่ยจะเอาความสงบไล่ไปเราเคยทำสมาธิให้สงบเคยไล่มาแล้วไม่เคยหนีเลยออกจากสมาธิมาก็ยังมีเหมือนเดิมใช่ไหมล่ะทำให้เรารู้เลยว่าความสงบเนี่ยไล่ความปรุงแต่งไม่ได้เลยฉะนั้นความปรุงแต่งจึงไล่กันได้วันไหนเอาจิตมาคิดถึงตัวเราให้มากวันนั้นเราสงบมากที่สุดเลยคือคนนักปฏิบัติเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องนี้จึงไม่เข้าใจเรื่องมรรคไม่เข้าใจเรื่องสัมมาประธาน4อย่าหวังเลยว่าไม่เข้าใจแล้วจะไปได้ยังไงจิตของท่านจิตของคนนั้นจะมีอกุศลอยู่ตลอดการดับไม่ได้หรอกไม่มีทางดับได้นะทีนี้เราลองดูที่ว่าบางครั้งเนี่ยเราคิดดูที่ว่า เอาความปรุงแต่งมาล้างกันเนี่ยมันจะเป็นไปได้อย่างไร
นะเราก็ยกตัวอย่างดูก็รู้ว่าความปรุงแต่งของเรานั้นน่ะมันจะล้างกันได้อย่างไรสมมติว่ามือข้างหนึ่งเราเปื้อนแต่มือข้างหนึ่งเราดีอยู่ไม่เปื้อนถ้าเราจะไปล้างเนี่ยเราจะล้างข้างไหนข้างที่เปื้อนใช่ไหมล่ะเราจะล้างมือเดียวหรือแล้วมืออีกข้างหนึ่งจะว่ายังไงอ่ะเราลองล้างมือเดียวไหมลองเคยล้างไหมล่ะมือที่เปื้อนล้างมันออกหมดไหมไม่ออกแล้วเราจะเป็นจะต้องเอามือไม่เปื้อนเนี่ยไปถูไปไถไปขัดไปสีกันถ้าคนหนึ่งมาเห็นเราบอกว่าเอ้าก็มือนั้นมันไม่เปื้อนจะไปเปื้อนกับมันทำไมล่ะไปเปื้อนกันด้วยกันทำไมอ่ะแต่เราก็ต้องตอบว่าเออให้มันเปื้อนด้วยกันนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ล้างด้วยกันนั่นแหละเดี๋ยวมันก็จะสะอาดด้วยกันนั่นแหละก็มือนั้นมือเปื้อนมือเดียวก็ต้องล้างมือเดียวสิล้างมือเดียวมันไม่สำเร็จอ่ะมันก็ต้องมือที่ไม่เปื้อนเนี่ยเอาไปเลอะด้วยกันก่อนยอมลงทุนด้วยเลอะแล้วมันถึงจะสะอาดทีหลังเราสังเกตไหมว่าธรรมชาติก็สอนให้เราว่าล้างมือด้วยมือล้างเท้าก็ลองได้เท้าข้างเดียวเนี่ยมันเปื้อนข้างหนึ่งไม่เปื้อนทำไมอ่ะสุดท้ายก็เปื้อนทั้งคู่นั่นเองไปเลอะกวาดกันแล้วก็ล้างรอบหนึ่ง ล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยเท้ามันถึงจะสะอาดทั้งคู่นี่ก็เหมือนกันตอนที่เราเกิดกิเลสเราคิดถึงเขามากตอนเอาออกก็ต้องคิดถึงเรามากมันถึงจะออกได้มากด้วยกันทั้งคู่นะ หรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาดูโดนงูกัดเนี่ยยาที่สุดยาดีที่สุดคืออะไรยาที่รักษาพิษงูดีที่สุดคืออะไรก็พิษงูนั่นเองนะถ้าใครบอกว่าเอ้าก็ในเมื่อเราโดนพิษมาเนี่ยแล้วพิษงูเนี่ยจะเป็นยาได้อย่างไรนะเราเชื่อไหมว่าธรรมชาติก็ยังมีว่าเอาพิษนั่นเนี่ยล้างพิษอีกทีหนึ่งนะฉะนั้นเราไปโรงพยาบาลเนี่ยไปไปฉีดกันอยู่หรืองูพิษเนี่ยก็คือพิษงูนั่นเองฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปแล้วพิษมันจะล้างกันได้ถ้าไม่ฉีดไม่มียาขนาดอื่นที่จะดีเท่ากับพิษงูแล้วใครจะคิดว่าพิษนั่นคือยาด้วยและพิษคือพิษด้วยคนไม่มีแง่คิดอย่างนี้นะรู้แต่ว่าต้องอย่างอื่นไม่ใช่พิษพิษก็คือพิษยาก็คือยาไม่ใช่อย่างเดียวกันคนส่วนมากจะคิดแบบนี้หมดแต่ธรรมชาติมักจะกลับด้านกันเอาตัวมันเองนั่นรักษาตัวมันเองเหมือนกันว่าความปรุงแต่งไปฆ่าความปรุงแต่งสมมติว่าตั้งแต่เกิดมาหลายชาติจิตของเราเนี่ยเคยคิดถึงเพศตรงข้ามมาหลายชาติแล้วระหว่างที่คิดน่ะคิดมากเวลามันเข้าไปอยู่ในใจหมดเลยนะเวลาเราออกเนี่ยชาตินี้ก็เลยคิดถึงตัวเองในอสุภะมากมายเพื่อจะล้างไอ้ความคิดที่หลายชาตินั้นออกไปถ้าเราไม่คิดถึงอสุภะตัวเองให้มากมายนั้นมันจะออกไปได้นะมันจะออกไปได้เราก็ต้องคิดให้มากในตัวเราให้มากเจริญให้มากจนในที่สุดเนี่ยมันจะออกไปเองออกไปเองออกไปเองตอนเข้าอาศัยความคิดตอนออกก็ต้องอาศัยความคิดถึงจะออกได้อันนี้แหละจึงว่า
เราจะต้องทำอย่างนี้เพื่อเอาความคิดไม่ดีฝ่ายอกุศลนั้นออกคิดเรานั้นเป็นกุศลเป็นเหมือนน้ำดีคิดเขานั้นเหมือนอกุศลเป็นเหมือนน้ำเสียน้ำนั่นแหละทำให้เราเลอะน้ำนั่นทำให้เราเสียน้ำนั่นทำให้เราเปื้อนเปื้อนน้ำทำให้เราสกปรกเพราะมันเป็นน้ำเสียเมื่อว่าน้ำเสียนั้นทำให้เรานี้เป็นของสกปรกเวลาเราจะทำลายหรือล้างความสกปรกนั้นเราก็ต้องใช้น้ำอยู่ดีเขาเรียกว่าเอาน้ำล้างน้ำน้ำดีไล่น้ำเสียและสุดท้ายมันจะเหลือความสะอาดฉะนั้นถ้าใครมาบอกว่าก็น้ำทำให้เราเลอะเนี่ยจะเอาน้ำมาล้างอีกเหรอคนนั้นก็คือคนไม่รู้จักนั่นเองนะไม่รู้จักวิธีออกนั่นเองก็เอาน้ำนั่นแหละแต่ให้เป็นน้ำดีหน่อยมาล้างความคิดเนี่ยความคิดถึงเขาเนี่ยมันเป็นลามกเป็นสกปรกแล้วก็คิดถึงฝ่ายเราเนี่ยเอาไปล้างแล้วมันถึงจะออกนะอย่างนี้แหละถึงได้บอกว่าการอบรมสัมมาประธาน4เนี่ยมันคนละเรื่องกันกับการทำสมาธิฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยจึงไม่เข้าใจเรื่องการทำสัมมาประธาน4ทำความเพียรชอบนี่หันไปทำสมาธิอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวก็ทำมาแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่เคยทำแต่ออกมาความคิดไม่ดีมีเหมือนเดิมมันออกไม่ได้แต่วิธีนี้เท่านั้นถึงจะออกได้นะจำไว้เลยนะว่าถ้าใครไม่ทำอย่าหวังจะชนะเรื่องนี้ได้แต่ถ้าใครอยากจะให้ความคิดตัวเองนี้เป็นความคิดที่สะอาดอยากจะเอาความสกปรกในใจเราออกทำแบบนี้เท่านั้นไม่มีวิธีอื่นเลยนะอย่าหวังเลยเราจะต้องสร้างภาพของเราเนี่ยให้ชัดที่สุดในโลกนะจากที่เราไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนเราจะต้องสร้างภาพเราเนี่ยให้ชัดที่สุดเท่ากับภาพเขาที่ชัดที่สุดในใจเรามาก่อนเวลาเราเอาจิตคิดถึงคนอื่นเนี่ยภาพเขาชัดมากเลยนะมันขยายจนชัดหมดเลยนะความละเอียดของภาพมันสูงมากนะแต่เวลาเรามานองภาพเราเนี่ยโอ้โหความละเอียดของภาพเนี่ยมันไม่ได้นะมันเบลอไปหมดเลยนะเราจะต้องทำให้เราเนี่ยชัดเหมือนภาพเขามันถึงจะฆ่าภาพเขาด้วยภาพเราเท่านั้นแล้วสัมมาประธาน4เนี่ยไม่ใช่ว่าเอาอกุศลออกอย่างเดียวแล้วก็สร้างกุศลอย่างเดียวเป็นการทำลายกิเลสทั้งหมดด้วยสัมมาประธาน4สมมติว่าเอาละคนที่อบรมเนี่ยเป็นผู้หญิงตั้งแต่อบรมมาเนี่ยไม่เอาผู้ชายมานึกเลยนานแล้วเวลานึกก็ตัดทิ้งเวลานึกก็ตัดทิ้งผู้ชายก็เหมือนกันตั้งแต่ทำสัมมาประธาน4เนี่ยไม่เอาผู้หญิงมานึกเลยคิดก็ตัดทิ้งไม่ให้มันได้อยู่ได้นานแล้วก็สร้างภาพตัวเองขึ้นมาทีนี้ราคะเนี่ยกามราคะเนี่ยที่เคยมีมาก่อนเนี่ยมันไม่ได้ถูกการสานต่อกิเลสเก่าที่มีมาแล้วเนี่ยเหมือนกองไฟที่ลุกโชนมาหลายชาติแล้วบัดนี้เนี่ยไม่ได้ฟืนเข้าใส่ไม่ได้ใส่ฟืนเลยเหมือนกับว่าไม่ได้รับฟืนเข้าไปเพราะการคิดแต่ละครั้งแต่ละบุคคลเนี่ยแต่ละครั้งของการคิดนั่นเท่ากับว่าเราเติมเชื้อเข้าไปเรื่อยๆมันลุกอยู่แล้วเราก็เติมฟืนด้วยลุกแล้วก็เติมฟืนด้วยเติมทุกเลยวันๆเราก็คิดแต่เรื่องนี้มันก็คิดแต่ละครั้งเท่ากับว่าเป็นผลเพิ่มเข้าใจไหมแสดงว่ากิเลสของเรานั้นน่ะที่มันเจริญงอกงามอยู่ในใจเรามาตลอดและก็อกุศลเนี่ยงอกงามเหลือเกินเพราะเราเติมผลเพิ่มเขาไปทุกวันโดยที่ไม่รู้สึกตัวด้วยความไม่รู้ของเรา
ฉะนั้นความคิดของประจำวันแต่ละคนนั้นเป็นการเพิ่มเติมกิเลสที่เรามีอยู่แล้วให้ลุกโชนต่อไปเข้าใจไหมว่าการคิดของเราแต่ละวันนั้นนั่นคือการเป็นผลเพิ่มกิเลสที่เรามีอยู่แล้วนั้นให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะดับได้ยังไงคันเมื่อเราไปทำสมาธินิ่งอยู่หน่อยหนึ่งออกมาก็ไปเพิ่มมันอีกแล้วมันยังไม่ทันได้ดับเลยมันแค่มันชะลอตัวลงหน่อยเดียวแล้วก็ไปเพิ่มมันอีกแล้วเข้าใจไหมนิ่งอยู่ในสมาธิดีดีนะตอนออกสมาธิไปคิดถึงเขาอีกแล้วมันก็เท่ากับว่าเราไปเพิ่มมันอีกแล้วสมาธินั้นก็เอาไม่อยู่เพราะว่าสงบไปเติมฟืนไปสงบไปเติมฟืนไปแล้วสมาธิมันจะเหลือหรือสุดท้ายมันก็ไม่ได้สมาธิหรือได้ก็เป็นสมาธิแบบโลกีไปนะโลกีหมายถึงว่าก็ไปทั้งโลกด้วยไปทั้งสมาธิด้วยไปพร้อมๆกันนั่นเองสมาธิก็ได้นิดๆหนึ่งแล้วก็ทำปล่อยจิตออกไปทางโลกด้วยเขาเรียกว่าสมาธิโลกีซึ่งไม่ใช่สมาธิของโลกุตระของพระยาเจ้าซึ่งพระยาเจ้าจะไม่ไปนะแสดงว่าเมื่อเรามาอบรมสัมมาประธานสี่นี้ความเพียรชอบนี้เราห่างเหินกับคนอื่นมานานจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเชื่อไหมว่ากิเลสของเราเนี่ยลดไปเยอะเลยนานแล้วเนี่ยไม่ได้คิดถึงเพศตรงข้ามเลยเราเพราะไม่ให้โอกาสกลางวันก็คุมกลางวันกลางคืนก็คุมคุ้มทุกเวลาเลยคุมไว้ไม่ให้จิตไปคิดถึงใครคิดไปตัดคิดไปตัดคิดไปตัดไม่ต้องตามนะคิดตัดอย่างเดียวนะตามไม่ได้ตามไม่จบเลยใครบอกว่าคิดตามดูมันไม่จบหรอกตามก็ตามไปเถอะใครอยากตามก็ตามไปเราไม่ตามนะเป็นที่ไม่สิ้นสุดเชื่อไม่ตามหรือไม่ตามมันก็ไปเช่นนั้นเองมันก็จะไม่จบเลยนะนอกจากตัดอย่างเดียวไม่ต้องตามมันถึงจะขาดกันไปเท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราจะมารื้อฟื้นโครงสร้างเก่าที่มีอยู่นั้นให้พังพินาศไปซะรื้อฟื้นหรือว่าทำลายรื้อกระจุยกระจายซะว่าโครงสร้างเก่านั้นคืออะไรโครงสร้างเก่าก็คือว่าวันหนึ่งเรามีตามีหูมีจมูกลิ้นกายใจเราก็ปล่อยจิตของเราเนี่ยไปในอายตนะเหล่านั้นประจำวันไปทางตามาทางหูมั่งจมูกลิ้นกายใจทุกวันก็ปล่อยจิตไปอย่างนั้นนั่นคือทางเส้นเก่าที่เราเลื้อยืดเยื้อเลื้อรังมาตลอดเพราะทางเส้นนั้นแล้วก็ทำมาอย่างนั้นทางเส้นนี้เราทำลายให้กระจายไปหมดเลยไม่ให้มีต่อไปเนี่ยจิตเราจะไม่ให้ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ให้ไปจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอีกเลยนั่นคือเป้าหมายของเราที่จะทำไม่งั้นไม่ชนะหรอกนะเท่ากับว่าเรามีตาอย่าเอาจิตไปมีหูอย่าเอาไปให้อายตนะทั้งหกเนี่ยหยุดปลดเลยเราไม่ต้องทำลายตาให้บอดหูให้หนวกหรอกให้มันมีอยู่งั้นแต่อย่าไปกับมันเท่านั้นเองนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็คุมจิตเราเนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนไม่เหมือนสมาธินั่งเช้าทีเย็นทีนี่เล่นทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ได้หลับได้นอนหลับนอนก็คุมเหมือนกันตลอดเวลาอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสัมมาประธานสี่เพราะทำไมต้องทำทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าเขาคิดทั้งวันทั้งคืนเราก็ต้องมีการคุมทั้งวันทั้งคืนเขาไม่ได้หยุดได้หย่อนในการไปเราก็ไม่ได้หยุดได้หย่อนในการทำมันจะเรือทันกันมันถึงจะทันกันนะอันนี้จึงว่าเป็นปฏิปทาของสัมมาประธานสี่ต่อมาคนคนนี้เนี่ยเมื่อจิตของเราเนี่ยไม่คิดถึงคนอื่นราคะก็บางโทสะก็บางโมหะก็บางบางลงไปบางลงไปเบาลงไปเบาลงไปพร้อมกับสมาธิก็มากขึ้นมามากขึ้นมามากขึ้นมาเพราะว่าการที่เราไม่ปล่อยใจไปคิดในกิเลสเก่าๆที่เรามีอยู่นั้นเท่ากับว่าเราไม่เติมฟืนเข้ากองไฟมานานแล้วไฟกองนั้นน่ะขาดฟืนมันก็เลยทำให้มันมอดลงไปมอดลงไปมอดลงไปผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ปรุงแต่งเรื่องผู้ชายมานานแล้วผู้ชายก็ไม่ได้ปรุงแต่งเรื่องผู้หญิงมานานแล้วราคะก็จะเบาลงไปเบาลงไปเบาลงไปไม่เอาภาพขอตั้งไว้แต่ขออย่างเดียวคืออย่าใจอ่อน
นี่มันจะใจอ่อนกันน่ะขอปูแต่งสักหน่อยนะนิดนึงนิดนึงมันเขาจะอ๋อเดี๋ยวก็ดึงก็ได้เดี๋ยวดึงไม่อยู่เลยนะไฟที่แรกเนี่ยมันลุกดวงน้อยเอาน้ำสักขันเนี่ยมันก็สาดมันก็ดับแหละแต่บอกสักหน่อยนะให้มันลุกสักหน่อยก็ได้เดี๋ยวก็ดับมันลุกกองโตเดี๋ยวระวัดขันเลยนะเอาไม่อยู่หรอกนะเอาน้ำเป็นคันรถยังไม่อยู่เลยแล้วเวลาลุกมากแล้วถือว่าร้อนมากก็จะมาคิดดับมันดับไม่อยู่นะตอนไปที่แรกนะไปนิดหนึ่งดึงเลยเอาอยู่แต่ปล่อยไปนานๆดึงมาไม่มาแล้วนะสู้แรงมันไม่ได้เลยระวังเพราะมันแรงมันเยอะมันดึงเราเขาเยอะไม่ไหวหรอกนี่คือปัญหาฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยมีธรรมสองอย่างที่อยู่ในใจเสมอก็คือธรรมะกับสัญญมะธรรมะคืออะไรธรรมะคือข่มขี่ใจเราเนี่ยที่เคยน่ะที่มันคุ้นเคยเรื่องนี้เนี่ยให้มันไม่คุ้นเคยก็เรียกว่าข่มนิสัยดิบๆของเราเนี่ยให้ได้มันจะวาดผิวใจยังไงก็ข่มไว้ไม่ตามมันแล้วฉะนั้นทำตรงนี้เนี่ยมันเป็นตบะของคนที่จะสร้างบารมีอดทนอดกั้นต่อสิ่งที่ยั่วยวนยั่วยุให้เราเนี่ยอดทนให้ได้มันเป็นการฝึกตนให้แข็งแกร่งกับสิ่งที่ยั่วยวนนั้นเขาเรียกว่าธรรมะแปลว่าข่มใจดิบๆของเราเนี่ยให้สงบลงด้วยการข่มขี่แต่ใจลึกๆอยากจะไปนะแต่ข่มไว้ปากก็พูดไม่เอาแต่ใจนั้นอยากจะไปนะก็ข่มไว้ก่อนมันต้องอย่างนั้นเลยนะไม่งั้นไปไม่ได้โยมตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นตบะของคนทำความเพียรตบะตรงนี้สร้างให้แก่งจะเป็นคนแข็งแกร่งในทีหลังหนึ่งธรรมะคือการข่มใจสองสัญญมะแปลว่าสำรวมสำรวมใจอยู่เสมอไม่ให้มันอยู่ในลูกนอกลูกลอกทางสองอย่างไปด้วยกันธรรมะกับสัญญมะโอ้ยากเนาะโอ้ยากเหลือเกินอะฝืนใจเนี่ยมันแหมมันบาดใจบาดคอไปหมดเลยถ้าไม่งั้นดีไม่ได้โยมเราคิดเสียว่าการฝืนใจครั้งนี้กับการตกนรกน่ะตกนรกมันร้อนหมอนี้ทุกข์ใจแค่นี้จะเป็นอะไรไปมันไม่ถึงตายไหมคิดว่ามันยังไม่ถึงตายหรอกนะอดข้าวอดน้ำยังอดได้อดเสน่หาจะอดไม่ได้ช่างไหนอดเอาทนเอาต่อการยั่วยุต้องทนนะนักปฏิบัติเนี่ยสร้างนิสัยของตัวเองเนี่ยให้อดทนอดกั้นสิ่งเหล่านี้บ่อยๆมันจะเป็นบารมีของคนบารมีเกิดจากตรงนี้นะข่มใจเนี่ยข่มใจในที่ทำใจได้ยากเนี่ยข่มขี่ไว้เหมือนช้างเนี่ยช้างซับมันที่ต้องใช้ขอเนี่ยลังเสมอนะที่มันตกมันนั่นแหละต้องใช้ขอเนี่ยเกี่ยวลังไว้ไม่ให้มันคึกขนองไม่ให้มันเมามันนะตกมันนั่นแหละบ้าคลั่งขนาดนั้นนะใจมันไม่ใช่ธรรมดานะมันจะช้างตกมันเลยนะยากไหมโยมร้ายนะใจเนี่ยถ้างั้นเอาไม่อยู่จะตามจะเอาตามมาสักหน่อยไม่ได้มันติดนิสัยมันติดนิสัยตามมาเยอะแล้วมันก็จะตามมันก็ติดนิสัยเลยนะเราจะไม่ตามเพราะตามใจเนี่ยมันถึงได้ไม่ถึงเป็นคนเสียทุกวันนี้ก็ตามใจนั่นเองฉะนั้นทุกคนต้องใจแข็งนะใจแข็งฝืนใจไว้ก่อนอะทุกอย่างฝืนใจไว้ก่อนมันมีการฝืนใจเนี่ยเป็นนิสัยนะสร้างนิสัยฝืนใจนี้อยู่เสมอแล้วเราจะได้ดีวันหนึ่งเพราะการฝืนใจของเรานั้นจะทำสิ่งที่ดีๆมาให้เราในที่สุดตามใจนั่นแหละมันคอยจะไม่ได้ดีนะเราต้องฝืนใจอยู่เสมอการฝืนใจนั้นเป็นทางออกของทุกปัญหาอันนี้แหละจึงว่าเราต้องมาทำความเพียรตรงนี้ว่าเราจะต้องมีการฝืนใจเมื่อนักปฏิบัติเนี่ยข่มขี่ใจตัวเองได้ทุกอย่างก็จะบรรเทาลงไป
บรรเทาลงไปบรรเทาลงไปทำให้เราได้ห่างเหินจากภาพคนอื่นมานานขึ้น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 มันคิดก็ตัดมันคิดก็ตัดคิดก็ตัดทุกวันเก็บหอมรอมริบไปแต่ละวัน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 เหนื่อยมากนะไม่ได้หลับได้นอนนอนก็ไม่ได้นอนดีหรอกหลับก็ไม่ได้หลับดีหรอกมัวแต่ยุ่งกับเรื่องนี้เนี่ยทนเอานะเพราะว่ามันเป็นภารกิจที่ทั้งวันทั้งคืนมันยืดมันเยอะไปหมดเลยเราก็กัดไม่ปล่อยเขาก็กัดไม่ปล่อยเราเหมือนกันเอาต่างคนต่างกัดกันแล้วนะฮะนี่นะเพราะว่าต่างคนต่างสู้สุดฤทธิ์ใครจะอึดกว่ากันเท่านั้นเองนะใครจะอึดกว่ากันนะถ้าเราอึดเขาก็สู้เราไม่ได้ถ้าเขาอึดเราก็แพ้ไปเนี่ยสู้ตัวเองเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ธรรมดามันฝืนใจมากนะฝืนใจมากๆเลยแต่ก็เราจะนึกทีหลังในน้ำตาไหลเลยว่าเห็นความทุกข์ยากลำบากของตัวเองเนี่ยถึงกับร้องไห้ร้องไห้นั่นคือปลื้มปิติใจว่าเราทำมาได้เราอดทนได้เราฟันฝ่ามาถึงตรงนี้ได้มันเหมือนแมวมันมีเหมือนแมวมีความสามารถนะรู้สึกว่ามันจะเป็นรางวัลให้จิตใจของเราเยอะทีเดียวว่าการกระทำที่เรายากๆนะให้รางวัลเรามีความปลื้มใจนะว่าเราได้ทำแล้วเนี่ยทำมาเนี่ยก็ทำให้เรามีผลสิ่งนี้เรามาเมื่อเราทำไปเนี่ยจนกว่าภาพของเรานี่จะครองโลกเลยนะจนกว่าจิตของเราเนี่ยจะอยู่ตัวเองเนี่ยจนภาพคนอื่นเนี่ยหายไปหมดเลยเหลือแต่ภาพเราครองหัวใจเราจิตเรามีภาพเราเท่านั้นนะจิตกับกายไม่ได้แยกกันเลยและเวลาจิตเรามองตัวบ่อยๆเนี่ยมันจะหนึบเข้าไปหนึบเข้าไปหนึบเข้าไปหน่วงเข้าไปหน่วงเข้าไปจนตัวเราเนื้อหนังของเราเนี่ยเป็นสมาธิหมดเลยเป็นทั้งจิตเป็นทั้งกายนะกายก็เป็นจิตก็เป็นสมาธิหมดเลยเนื้อหนังของเราเนี่ยทุกอนูขุมขนเนี่ยเป็นสมาธิหมดเลยพิธีนี้เนี่ยไม่ได้เมื่อก่อนเราทำสมาธิวิธีอื่นเนี่ยเป็นสมาธิที่ใจอย่างเดียวกายไม่เป็นแต่วิธีนี้สมปทาน4เนี่ยทำให้เราเป็นสมาธิหมดเลยทั้งกายทั้งใจกายเราก็เป็นแท่งของสมาธิใจเราก็เป็นสมาธิไปด้วยทำให้เราเนี่ยมั่นมากแล้วก็จิตของเราเนี่ยเป็นของที่รวดเร็วในการไปแต่บัดนี้เราเอามาพิจารณาร่างกายนี้มันซึมซับกันมันซับไว้มันช่วยกันทำให้จิตนั้นดิ้นยากไหลยากไปยากเพราะว่าเนื้อหนังของเรานั้นซับไว้ซึมไว้ซับไว้ทำให้การหนึบทั้งตัวเนี่ยทำให้เกิดขึ้นทำให้จิตของเราเนี่ยรู้สึกว่าจิตเรากับร่างกายนี้เป็นเนื้อเดียวกันจิตเราดิ้นไม่ออกซึ่งจะเป็นผลดีทำให้เราเนี่ยได้ประคองจิตได้ง่ายขึ้นไม่ยากเหมือนเมื่อก่อนเพราะอะไรเพราะว่าจิตของเรานั้นเนื้อหนังของเราช่วยซับเอาไว้ทำให้จิตของเรานะมั่นคงมากกว่าเมื่อมั่นคงไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นซึ่งเป็นกุศลหมดเลยจิตของเราก็จะน้อยลงอกุศลแล้วก็น้อยลง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 ในที่สุดอกุศลก็จะหายหมดเลยเพราะไม่มีภาพใครมีแต่ภาพตัวเองครองหัวใจหลายคนที่ไม่เคยทำทางเส้นนี้เนี่ยก็วิจารณ์ว่าการที่เห็นตัวเองและเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่ในโลกเนี่ยคนนั้นก็เป็นอุปทานสิเป็นอัตตาสิเขาก็ว่าไปนะเขาไม่เห็นเขาไม่เคยทำก็วิจารณ์วิเคราะห์ไปตามความคิดของเขาซึ่งมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เลยการที่เห็นตัวเองเนี่ยมีตัวเองเป็นเครื่องอยู่เนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นอุปทาน
เป็นไปได้หรอกที่เป็นกิเลสก็การที่จิตเราไปอยู่คนอื่นมันเป็นกิเลสทั้งนั้นน่ะถ้าไม่อยู่ตัวเองมันจะไปอยู่ใครอ่ะก็ต้องไปอยู่คนอื่นนะถ้าไม่อยู่ตัวเองเนี่ยมันก็ไปอยู่เขาอยู่ดีไม่ใช่อยู่เราถ้าอยู่เขาเป็นไงอ่ะเป็นกิเลสอยู่เราเนี่ยเป็นการดับกิเลสไม่ใช่ว่าเป็นอุปทานอะไรนะแสดงว่าคนที่เข้าใจอย่างนี้คนพูดอย่างนี้เขาไม่มีธรรมชาตินี้เขาไม่เคยทำเขาวิเคราะห์ตามความคิดของเขานะไม่ได้เข้าไปหาตรงนี้เลยเขาไม่มีทางวิเคราะห์ถูกหรอกฉะนั้นการเห็นตัวเองนั่นคือการทำลายอัตตาตัวตนเพราะอะไรไม่มีอุปทานเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นจนเห็นไปทุกส่วนของร่างกายเห็นทั้งข้างนอกเห็นทั้งข้างในเห็นตับไตเส้นพุงเห็นอยู่ตลอดเวลาจึงได้รับคำตอบจึงได้มีพยานหลักฐานว่าโอ้เราไม่เที่ยงเราเป็นทุกข์เราเป็นอนัตตาเราเห็นแจ่มแจ้งแล้วการที่เราเห็นอย่างนั้นจึงได้คำตอบให้แก่จิตด้วยว่าเมื่อเราไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงทั้งหมดเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเที่ยงได้อย่างไรเมื่อจะเที่ยงได้อย่างไรควรหรือไม่ว่าที่เราจะเอาจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจจิตก็ตอบตัวเองว่าไม่ควรถ้าอย่างนั้นเราอยู่ตรงนี้แหละรอวันตายไปและเราจะไม่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนี่คืออุบายออกการที่เราอาศัยภาพเราเป็นอยู่นั้นมันเป็นอุบายออกของเรื่องนี้ถึงเราจะอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่เพื่อหนึ่งเราจะไม่มีกิเลสภายนอกสองเพื่อให้จิตเรามีความตั้งมั่นอยู่เสมอเป็นสติสัมปชัญญะเป็นญาณทัศนะสามจิตของเรานั้นไม่แปรปรวนไม่ไหลไปตามอารมณ์ของโลกพ้นโลกได้นั่นหมายถึงพระนิพพานฉะนั้นจิตของเราเนี่ยระหว่างคนหนึ่งจิตไม่อยู่กับตัวกับคนหนึ่งอยู่กับตัวเนี่ยคนไม่อยู่กับตัวเนี่ยเป็นยังไงอ่ะก็เป็นคนเก่านั่นเองคนไม่ได้อบรมนั่นเองจะอยู่กับตัวได้ที่ไหนล่ะจิตอยู่ที่หนึ่งตัวอยู่ที่หนึ่งตัวอยู่ที่หนึ่งจิตอยู่ที่หนึ่งมันไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยคนนั้นก็คือคนฟุ้งซ่านนั่นเองแต่คนไหนน่ะตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ไหนตัวอยู่นั่นเป็นคนยังไงเราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์เป็นยังไงตัวของท่านอยู่ที่ไหนจิตของท่านอยู่ที่นั้นไม่แยกกันจะแยกกันได้ยังไงเพราะว่าเรายังไม่ตายก็อยู่ด้วยกันไปก่อนสิเราจะแยกทีก็คือวันตายก็แยกอยู่แล้วเราพร้อมที่จะแยกอยู่แล้วแต่จะเป็นอยู่เราต้องอยู่ด้วยกันเพราะไม่ให้แตกแยกกันไม่ให้หนีเที่ยวกันไม่ให้มันหนีกันไม่ให้มันห่างกันให้อยู่ด้วยกันแสดงว่าคนนั้นก็อยู่ด้วยกันตลอดก็คือเป็นสมาธิตลอดนั่นเองและอยู่ด้วยกันตลอดก็คนนั้นก็ไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูจมูกเลี้ยงกายใจนั่นเองไปไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะใจอยู่กับตัวก็จิตก็ไม่ไปทางตาทางหูเจ้าจะพ้นตาหูจมูกเลี้ยงกายใจได้หมดเลยนะนี่คือการออกแสดงว่าคนที่จิตอยู่ไหนตัวอยู่นั่นคนนั้นเป็นสมาธิตลอดกาลแต่คนอยู่ไหนล่ะจิตอยู่นี่ตัวอยู่นี่จิตอยู่โน่นไปไหนก็ไม่รู้มันจะเป็นสมาธิได้ยังไงนะฉะนั้นสมาธิชนิดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าญาณหรือเรียกเต็มๆก็เรียกว่าญาณทัศนะญาณทัศนะตัวนี้เนี่ยเกิดจากการอบรมสมปทาน4นี่เองอบรมสติปัฏฐาน4นี่เองอบรมมรรคนี่เองไม่ใช่เกิดจากคนง่ายๆนะตอนนี้ไปเนี่ยเมื่อจิตเราเห็นตัวเองมากขึ้นเราก็ได้รับคำตอบว่ารูปนี้ไม่เที่ยงก็คือร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นของไม่เที่ยงเราได้คำตอบตรงนั้นให้จิตเองก็ได้รับคำตอบนั้นก็เคลียร์ตัวเองว่าเมื่อไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ควรที่จะคิดอะไรจึงตัดความคิดทั้งหมดออกจากเขาเรียกว่าตัดจิตของเราออกจากอารมณ์ทั้งหมดเสียได้
ก็ในเมื่อเราบอกแล้วว่าจิตของเราเนี่ยร้อยรัดมัดใจอารมณ์ของเราเนี่ยร้อยรัดมัดใจของเราไว้เป็นวัฏสงสารถ้าเราหลุดจากเครื่องร้อยรัดเหล่านั้นแล้วเนี่ยนั่นคือนิพพานไม่ใช่เลยนะก็คือว่าจิตของเราเนี่ยถูกมัดไว้ด้วยอารมณ์ตราบใดเราหลุดออกจากอารมณ์ได้ตามนั้นก็คือนิพพานเมื่อใดจิตเรามาเห็นตัวเองแจ้งเห็นทุกอย่างในตัวเราแจ้งชัดแล้วจิตเราก็ไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกลิ้นกายใจอีกแล้วจิตเรากับอารมณ์ก็แยกทางกันไปไม่ผูกพันกันอีกแล้วคำว่าร้อยรัดมัดใจก็ไม่มีอีกแล้วนั่นไม่ใช่นิพพานเลยฉะนั้นนิพพานคือการปลดเปลื้องตัวเองออกจากเครื่องร้อยรัดอารมณ์เหล่านั้นเป็นเครื่องร้อยรัดของใจเราอยู่เสมอเมื่อเราออกจากตรงนั้นได้นั่นคือนิพพานเมื่อคนนั้นน่ะทำไปจนมากขึ้นจนเห็นตัวเองแจ้งขึ้นจนเห็นตัวเองทุกอย่างในที่สุดแล้วเนี่ยเราจะเห็นตัวเองชัดหมดเลยทุกอนุขุมขนตั้งแต่ศีรษะเบื้องบนจนถึงปลายเท้าเห็นพร้อมกันหมดเลยเมื่อก่อนเห็นตรงนั้นทีตรงนี้ทีตรงนั้นทีสะสมเก็บหอมรอมริบมาตลอดต่อมาความเห็นนั้นมากขึ้นชัดขึ้นจนเราเห็นตัวเองทุกขุมขนแม้แต่ขนเส้นหนึ่งก็ไม่เว้นทุกอนูเลยช่ำไปหมดเลยจนจิตของเราเนี่ยไม่อยู่ในโลกนี้แล้วหมายถึงว่าไม่อยู่ในโลกหมายความว่าไงไม่อยู่ข้างนอกแล้วข้างนอกเป็นโลกข้างในเป็นธรรมจิตเรากับโลกขาดกันแล้วขาดกันแล้วไม่ต่อกันแล้วจิตของเรากับโลกก็ไม่ผูกพันกันอีกต่อไปทำให้จิตของเราเนี่ยกับโลกก็ขาดกันก็คือพระนิพพานฉะนั้นพระนิพพานเนี่ยจึงว่าเราปลดเปลื้องออกจากเครื่องร้อยรัดเราสามารถจะทำได้สำเร็จตั้งแต่เรายังไม่ตายตั้งแต่เราเนี่ยอบรมสัมมาประธาน4มาจิตของเราเนี่ยตีห่างออกมาตลอดตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มวันที่เราทำนะจิตเราก็คิดไปกระตัดน้อมเข้ามาดูตัวคิดไปแล้วกระตัดน้อมมาดูตัวเห็นตัวเองเป็นซากศพอยู่เสมอซากศพเหล่านี้เนี่ยเป็นอุบายเขาจะเห็นซากศพเนี่ยเห็นตัวเองเป็นซากศพเนี่ยด้วยอุบายเหล่านั้นประมาณสัก2ปีนะหลังจากนั้นก็จะเป็นร่างจริงละร่างแท้ๆของเราร่างสดๆของเราเนี่ยไม่ใช่ร่างอสุภะละเป็นร่างสดๆของเราเนี่ยคือจิตมันจะเป็นเองนะเราก็รักษาร่างสดๆของเราเนี่ยร่างแท้เพราะร่างแท้ของเราร่างปัจจุบันของเรานั้นเป็นร่างที่เราต้องการมากแต่เราจะเห็นทันทีไม่ได้ต้องหาร่างเน่าๆร่างอะไรมาเพื่อจะเป็นอุบายหลอกล่อใจของเรานั้นมาสนใจแล้วก็สร้างความเห็นขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอุบายเหล่านั้นก็จะหายไปแล้วก็จะเห็นร่างจริงขึ้นมาแล้วเราก็รักษาร่างจริงขึ้นมานั้นทีละน้อยละน้อยละน้อยจนกว่าเราจะเห็นชัดไปหมดเลยซึ่งชัดที่สุดมากกว่าตาเนื้อเราอีกนะตาเนื้อของเราเนี่ยถือว่าชัดแล้วนะยังสู้ตาไหนไม่ได้ชัดกว่านั้นนั่นคือการที่บรรลุถึงเป้าหมายเขาเรียกว่ารู้แจ้งธรรมะคำสอนพุทธเจ้าได้เพราะมันแจ้งไปหมดเลยตัวเราเนี่ยตัวเรานี่จะสว่างสวัยไปหมดนะเห็นแจ้งไปหมดเลยตัวเราทั้งหมดจะแจ้งไปหมดเลยแจ้งทั้งข้างนอกแจ้งทั้งข้างในทั้งตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นหมดเลยตรงตัวเราช่ำหมดเลยแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดถึงวันตายจะไม่เสื่อมเลยเท่ากับว่าเราทำไปเนี่ยเมื่อก่อนจิตของเราเนี่ยอยู่ข้างนอก 100% ต่อมาเนี่ยเราเจริญสัมมาประธาน4เนี่ย
จิตเราก็เริ่มเข้าไปอยู่ผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างทีละน้อยละน้อยทำให้จิตเรา 100% เนี่ยเข้าไปอยู่ในกายเราเนี่ยทีละเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ 2% 3% 4% ไปสมมติว่าจิตของเรานั้นเห็นตัวเอง 10% เท่ากับว่าจิตอยู่ข้างนอกก็ 90% ต่อมาเราก็เพิ่มไปเรื่อยๆจาก 10% ก็ 20% 30% 40% 50% นะจนถึง 60-70%เราก็จะเป็นพระโสดาบันเมื่อ 60-70% เนี่ยเราจะเหลือจิตอยู่ประมาณ 30-40% ที่มันไม่อยู่ข้างนอกแล้วนะอยู่ข้างในหมดแล้วแต่ว่าอยู่ข้างในนั่นแหละมันยังดิ้นอยู่เพราะว่าข้างนอกนี่เราปิดแล้วฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเห็นตัวเองมากขึ้นจนไปถึงพระโสดาบันเนี่ยจิตพระโสดาบันจะไม่มีการอยู่ข้างนอกแล้วอยู่แต่ข้างในอย่างเดียวและข้างในนั้นก็ยังมีกิเลสอีกชั้นหนึ่งนะเราจะเห็นได้ว่าพระโสดาบันนั้นจิตของท่านไม่หลุดแล้วความเห็นของท่านเสมอต้นเสมอปลายต่อไปนี้เนี่ยจิตของเราเนี่ยอยู่กับตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ไหนตัวอยู่นั่นแล้วพระโสดาบันรู้อริยสัจ4จึงทำให้การตัดจิตระหว่างจิตเรากับอารมณ์ของโลกขาดเพราะการรู้อริยสัจ4นั้นทำให้จิตพระโสดาบันจึงไม่ลุดรั่วออกไปอันนี้แค่โสดาบันนะจิตไม่รั่วแล้วจิตยังเป็นหนึ่งแล้วเพราะการเห็นตัวเองนั้นมากพอทำให้จิตของเราเป็นเครื่องอยู่ได้ความเห็นนั่นแหละเป็นเครื่องอยู่เราจะเห็นว่าการอบรมอย่างนี้เนี่ยนักปฏิบัติไม่ใช่อบรมง่ายยากมากๆนะยากกว่าการทำสมาธิเราอีกเหนื่อยมากนะใครทำสมาธิมาไม่เท่าหรอกความเพียรมหาศาลนะไม่ใช่ง่ายนะฟังดูง่ายเนาะง่ายฟังไปฟังมาเหมือนก็จะบรรลุธรรมที่ไหนได้ยังไม่ถึงไหนเลยทำให้จิตไปอยู่ในโลกนะมันทำให้ได้ยูทำได้นะทุกคนทำได้นะจนในที่สุดแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยไปถึงพระโสดาบันเนี่ยเชื่อไหมว่าเราคุมจิตได้หมดเลยอยู่ในกำมือหมดเลยจิตของเรานั้นคุมได้หมดเลยไม่ให้จิตรั่วไปข้างนอกได้เลยก็คือพระโสดาบันขึ้นไปเมื่อพระโสดาบันคุมได้จึงปิดนรกการปิดนรกนั้นเท่ากับปิดตาปิดหูจมูกลิ้นกายใจได้สำเร็จนั่นเองจิตไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปเพราะคุมได้หมดแล้วการที่เราไม่ให้ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราไม่ใช่ปิดตาปิดหูปิดหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่นะเราเพียงแต่จับจิตเนี่ยให้อยู่กับตัวเรากับเนื้อหนังเท่านั้นเองตาหูก็ไม่มีจิตไปมันก็เหมือนปิดนั่นเองเปิดอยู่ก็เหมือนปิดนั่นเองการที่ว่าตาไปจิตไปนั่นหมายถึงว่าไปแล้วแต่ตาไปแต่จิตไม่ได้ไปนั่นคือว่าปิดแล้วตาก็ไปหูก็ไปแต่จิตไม่ได้ไปแยกทางกันเดินไม่ร่วมกันอีกแล้วฉะนั้นทำให้จิตของพระโสดาบันนั้นไม่รั่วไปเลยพระโสดาบันจึงเป็นของที่ว่าปิดนรกได้แสดงว่าเราเกิดมาเนี่ยได้ตาได้หูได้จมูกเรื่องการใจได้นรกมานั่นเองนะพอจิตไปทางตาทางหูจมูกเรื่องการใจเราคุมไม่อยู่มันถึงได้จบนรกไงแสดงว่านรกเราได้แต่เกิดเลยนะ
เรามองแง่หนึ่งก็เป็นแง่หนึ่งนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองทำให้เราตกนรกจิตเรารั่วไปเวลาตาไม่ดีเนี่ยโอ้โหไปรักษาตาจังเลยเดี๋ยวจะตกนรกไม่ได้นะหูไม่ดีไปรักษาหูอีกเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงเดี๋ยวนรกมันจะปิดอย่างนั้นหรือเปล่ายอมแสดงว่าตาหูที่เราใช้มาเนี่ยโอ้โหฆ่าเราถ้ามองแง่ลบมันก็ลบนะแต่ถ้ามองแง่บวกเนี่ยก็เป็นบวกก็เพราะมีตานี่เองเราถึงได้เห็นพระเห็นพุทธเจ้าเห็นพระธรรมพระคำสอนเพราะเรามีหูนี่เองถึงได้ยินฟังธรรมของท่านถ้าหูเราไม่ดีก็คงจะไม่ฟังธรรมไม่ออกแน่เราพ้นทุกข์ก็เพราะตาเราเนี่ยเห็นหูเราได้ยินหรือได้พ้นทุกข์ได้ถ้าอย่างนั้นก็เป็นแง่บวกนะในโลกนี้เนี่ยพูดจริงๆเถอะว่าทุกอย่างมีคุณและโทษในตัวมันเองแล้วคนๆนั้นจะหยิบเอาส่วนไหนมาใช้เท่านั้นเองนะขอบคุณตาเราที่เรามีเราได้เห็นพระเห็นเจ้าเห็นพระธรรมคำสอนอ่านหนังสือออกขอบคุณหูเราที่ได้ยินเสียงฟังธรรมไม่งั้นหูเราไม่ดีก็ฟังธรรมไม่ออกก็ปฏิบัติไม่ถูกเขานำนรกมาให้และเขาก็นำนิพพานมาให้เหมือนกันอยู่ที่คนนั้นจะใช้อะไรวิบัติกับสมบัติในที่เดียวกันเราก็ฉลาดใช้หน่อยกันแล้วกันเนาะนะมีตามีหูก็ใช้ให้เป็นหน่อยก็แล้วกันมันก็จะเป็นทางดีอยู่ที่คนใช้เหมือนเขาหยิบมีดให้เราเนี่ยเราจะมาหั่นผักหั่นไม้หั่นฟืนก็เป็นประโยชน์แต่เราจะมาเป็นอาวุธทิ่มแทงใครก็เป็นโทษติดทุกข์ติดตารางนู่นฆ่าคนได้เหมือนกันเราจะใช้ทางไหนนะสร้างสรรค์ก็มีล้างผลาญก็มีในที่นั้นนะสมบัติกับวิบัติอยู่ที่การใช้ให้เป็นนะ อันนี้แหละจึงว่าในโลกนี้เนี่ยคนฉลาดเท่านั้นเนี่ยที่จะใช้อะไรที่เป็นนะมีพุทธเจ้าพระอรหันต์เป็นต้นนะอันนี้ก็ทำให้ทุกคนได้แง่คิดว่าในโลกนี้เนี่ยเราจะทำยังไงดีกับจิตเราถ้าเราไม่มีสัมมาประธาน4เราพ้นไม่ได้เลยนะความเพียรเราจะไม่ชอบเลยเมื่อเราพิจารณาตัวมากขึ้นมากขึ้นตัวเราเนี่ยเห็นขึ้นมาแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมามาเรารักษาเป็นเครื่องอยู่จิตเราจะเป็นสมาธิตลอดเวลาเลยการที่คนไหนไม่อยู่กับตัวคนนั้นเป็นอารมณ์หมดเลยนั่นเองอันเดียวกันแสดงว่าใครไม่เห็นตัวเองเนี่ย การที่คนไหนไม่เห็นตัวเองคนนั้นเป็นอารมณ์หมดเลยเพราะอะไรเพราะไม่เห็นตัวเองก็จะไปเห็นคนอื่นนั่นเองมันต้องหล่นที่คนอื่นแน่นอนเพราะตัวเองไม่อยู่แล้วจะอยู่กับใครอ่ะอยู่คนอื่นบางคนก็บอกว่าให้เห็นตัวเองได้แล้วเนี่ยเห็นตัวเองได้แล้วก็ทำลายภาพตัวเองทิ้งไปซะให้เป็นอนัตตาไปโอ้ยทำไมต้องรีบทำลายแล้วสมมติว่าเราทำลายอ๋อภาพตัวเองนั้นเราทำลายไปแล้วแล้วต่อมามันจะอยู่กับภาพใครอ่ะถ้าภาพตัวเองหายแล้วนะก็คว้าภาพคนอื่นมาคิดต่อนั่นเองมันจะอยู่ด้วยความไม่มีภาพไม่ได้จิตอ่ะมันก็เท่ากับว่า ไม่มีภาพตัวเองทำลายภาพตัวเองทิ้งคว้าภาพคนอื่นคิดต่อกิเลสเราก็เกิดใหม่เลยไม่ได้เลยนะคะถ้าใครทำอย่างนั้นนะจิตคนนั้นจะแกว่งตลอดเลยจะไปหาภาพคนและภาพคนอื่นจะไม่สิ้นในจิตเราเลยคือเราฟังคนอื่นฟังได้แต่การกระทำเราต้องเลือกสรรอีกทีหนึ่งจะทำตามเขาอย่างเดียวเนี่ยเราต้องคัดสรรดูว่าทำแล้วมีผลไหมหรือไม่ทำมีผลดีกว่าไหมอะไรเนี่ยเราต้องตัดสินด้วยตัวเองเหมือนกันนะเราฟังเนี่ยก็ฟังไปแต่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นการสิ่งที่สอนให้เราให้รู้จักจุดยืนของเราว่าอันไหนจะดีและการเห็นตัวเองเนี่ยไม่ใช่ง่าย
ไม่ได้ยินหรือว่าหลวงพ่อสนองสอนบอกมองเล็บอย่างเดียวในสามเดือนสามเดือนยังไม่เป็นเล็บเลยบอกแค่เล็บหนึ่งนะถ้าเห็นทั้งล่างมันจะขนาดไหนเนี่ยเล็บเดียวเนี่ยสามเดือนยังไม่เป็นรูปร่างเลยโยมลองมองดูเถอะทำไมมันยากเจนขนาดนั้นก็ไม่รู้ไอ้คนอื่นชัดเอาชัดเอานะเป็นงั้นไหมตอบหน่อยสิจะหลับแล้วเนี่ย คอยจะถามเลยมันจะหลับเนี่ยมันดึกเหลือเกินเนาะใครจะเทศทางตามาฟังได้เนาะดึกก็ดึกก็ลำบากเหมือนกันคนเทศก็ง่วงเหมือนกันเนี่ยคนฟังก็ง่วงใหญ่เลยคนเทศง่วงแล้วหยุดไม่ได้ด้วยสินะทำไงดีอ่ะอดหลับครับก็นอนเพราะกิเลสตัวเดียวเนี่ยมันถึงได้ทุกข์ไปหมดนะหลับนอนก็ไม่ได้หลับนอนกับเขาเออนะมันลำบากเหลือเกินกิเลสเนี่ยเผาทั้งวันเผาทั้งคืนคือเราฝึกได้โยมเราฝึกไปเนี่ยสถานการณ์จะสอนเราทุกอย่างสบการณ์นี่ไปเก็บเกี่ยวในเหตุการณ์นั่นแหละเขาเรียกว่าสถานการณ์จะสอนให้เราฉลาดเราฟังคนอื่นฟังไปแต่จุดยืนของเราต้องมีว่าทำตามแล้วเป็นยังไงรับไม่ทำตามเป็นยังไงพิธีอื่นเป็นยังไงเราไม่ใช่ว่าใครทำบอกทำนั้นทำตรงนี้แหละโดยที่ไม่มีแนวคิดอะไรเลยไม่ใช่นะดังนั้นเราจะไม่ทันชีวิตของเรามันน้อยมากเลยนะแค่ทำเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยจะไม่จบเลยนะมันจะจบลงหรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้เลยโสดาบันจะได้หรือเปล่าบอกโสดาบันไม่รั่วเลยเนี่ยโอ้จะได้หรือไม่เนี่ยเรานี่จะรั่วขนาดไหนวันหนึ่งอะรั่วทุกวันโสดาบันก็ไม่ได้ไม่มีคนชอบหลวงมาบอกว่าทำไมตั้งโสดาบันสูงเกินไปเราไม่ได้ตั้งนะเพราะถ้าตั้งอย่างนี้น่ะมันไม่ได้สักคนไม่มีใครได้เลยโยมนะถ้าตั้งอย่างนี้ไม่ใช่แต่มาตั้งนะเรามองเหตุและผลที่พุทธองค์ทรงพยากรณ์ไว้เนี่ยต้องมีมาตรฐานคนจิตรั่วอยู่เนี่ยพระพุทธองค์จะรับรองได้ไงอุ้ยมันคิดไม่ดีอยู่ลามกอยู่เลยเนี่ยจะมาคิดว่าโอ้เนี่ยบรรลุธรรมโอ้ยเดี๋ยวพระองค์เสียอยู่ๆเป็นคนเสียขึ้นมาแล้วพระองค์จะรับประกันได้ยังไงไม่รับประกันใครง่ายๆหรอกนะจิตยังแกว่งยังไกวยังรั่วไหลอยู่เนี่ยโอ้ไม่ใครรับประกันเลยนะเหมือนเราไปค้ำประกันใครสักคนนะว่าไอ้คนเนี้ยโอ้โหมันเล่นการพนันนั้นเนี่ยมันติดยาเนี่ยเดี๋ยวจะไปรับประกันมันจะซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยโดมจะรับประกันไหมล่ะโอ้ยไม่เอาด้วยหรอกเดี๋ยวมันจะติดเราติเราเสียนะแต่คนไหนเขามาหากินดีๆมีรายได้ดีมีอะไรโอ้ยังค่อยยังชั่วหน่อยผู้เจ้าประกันรับประกันจิตที่รั่วๆอยู่ไม่ได้เลยนะเจ้าเสียนะคนนี้เป็นโสดาบันนิสกิจโอ้ไม่ได้เสียท่านนะคนอย่างนี้จิตไม่มั่นคงยังรับประกันไม่ได้ไม่ใช่ธรรมดานะจิตมาให้รั่วเนี่ย24ชั่วโมงนี้ไม่ให้มีนะไม่หลุดเลยนะไม่หลุดนะไม่หลุดก็ทำได้โยมทำได้ยังไงชาตินี้เราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีไหมคำสอนที่มีคนจะรู้ทำไหมแล้วก็สิ่งที่สอนไปมีผลจริงไหมทุกอย่างมีหมดขอให้ทำถูกถ้าความเพียรเราไม่ถูกเนี่ยมันไม่ได้เลยนะมันจะไม่ได้ผลอย่างที่ว่านี้นะถ้าความเพียรเราถูกทุกอย่างก็จะถูกหมดเลยสำคัญมากที่ความเพียรถึงได้บอกว่าความเพียรชอบไหมถ้าความเพียรไม่ชอบไม่ได้ก็คือสัมมาประธานสี่นะสัมมาประธานสี่เนี่ยถ้าใครไม่อบรมเนี่ยคนนั้นอย่าหวังเลยจิตสกปรกตลอดแล้วก็นิพพานก็ไม่ต้องพูดห่างไกลห่างไกลซะเกินการที่จิตเราไม่ให้รั่วทางหูทางตาเนี่ย
โอ้โหเรื่องใหญ่ถ้าตราบใดเนี่ยเราไม่เห็นร่างกายแจ้งเนี่ยไม่มีทางเลยยังไงก็รั่วยังไงก็รั่วเพราะว่ามันไม่มีคำตอบให้แล้วก็คนที่จิตรั่วอยู่นั่นเนี่ยคนนั้นคือไม่รู้ยสัจสี่กับคนที่ไม่รั่วนั่นคือคนรู้ยสัจสี่แล้วต่างกันตรงนี้คนที่รู้ยสัจสี่เนี่ยไม่รั่วที่ไม่รู้เนี่ยรั่ววัดกันตรงนี้เลยบางคนบอกโอ้ยยสัจสี่เลยทุกสมุทัยนิโรธมรรคโอ้ปากท่องก็ท่องได้อยู่หรอกแต่ว่ายสัจสี่ที่เป็นภายในเนี่ยมันไม่ใช่จะใครจะรู้ง่ายนะมันไม่ใช่เกิดใครง่ายอริยสัจสี่นี่เองทำให้จิตของเราปิดตัวเองลงนะอริยสัจสี่นี่เองทำให้จิตของเรานี้ไม่รั่วออกไปข้างนอกเพราะไม่มีคำตอบให้เราว่าเมื่อรูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเที่ยงได้อย่างไรเมื่อไม่เที่ยงแล้วตัดที่ผัสสะเลยจะไปทำไมตัดผัสสะทำให้จิตเรากับโลกขาดกันเลยขาดกันก็ทำให้เกิดจิตของเราไม่รั่วนั่นเองอันเดียวกันฉะนั้นอริยสัจสี่เป็นตัวปหานะเป็นตัวฆ่าอารมณ์ทั้งหมดออกจากจิตได้คนที่รู้อริยสัจสี่ได้ดีที่สุดก็คือพระโสดาบันแต่ก็รู้ระดับหนึ่งได้อริยสัจสี่เนี่ยถ้ารู้ที่สุดก็คือพระอรหันต์นั่นเองนะพระอรหันต์นั่นเองอันนี้แหละจึงว่าการรู้ยสัจสี่นี้จึงเป็นเกณฑ์วัดของคนเราว่าทุกเหตุของทุกการดับทุกข้อปฏิบัติเวลาจิตของเขาจิตของคนที่อบรมไม่รั่วแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าคือไม่รั่วกับไม่เผลอเนี่ยอันเดียวกันนะเป็นอันเดียวกันการเผลอนั่นคือการรั่วไม่รั่วก็คือไม่เผลอคนไหนไม่เผลอเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าคนนั้นไม่อบรมสมปทาน4หรือสติปทาน4นี้เป็นไปไม่ได้ต้องเผลอแต่ถ้าเมื่ออบรมสติปทาน4ได้สมปทาน4ได้การเผลอจะไม่มีเลยความจริงคนเราเนี่ยไม่เผลอนั้นได้อยู่แล้วไม่เผลอเลยตลอดเวลาตื่นเสมอแล้วก็บางคนบอกว่าคงจะเหนื่อยหน้าดูเนาะถ้าไม่เผลอเนี่ยไม่ได้เหนื่อยอะไรไม่ได้คุมอะไรมันเป็นอัตโนมัติเข้าใจไหมเพราะว่าอัตโนมัติเขาทำจนเป็นอัตโนมัติคิดว่าการทำให้เป็นอัตโนมัติเนี่ยมันจะทำขนาดไหนอะจนกว่าเราจะเป็นอัตโนมัติลองประเมินดูเถอะว่าทำขนาดไหนให้มันเป็นอัตโนมัติได้ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาเลยมันจะต้องทำมากหมายไก่กองมันถึงจะเป็นอัตโนมัติได้ฉะนั้นคนที่เจริญสมปทาน4หรือสติปทาน4เนี่ยก็คือเห็นตัวเองแจ้งนี่เองการเห็นตัวเองแจ้งนี่เองจึงคนนั้นถึงไม่เผลอได้ตั้งแต่โสดาบันไปจะไม่เผลอเลยไม่เผลอเลยก็บอกแล้วว่าเผลอก็คือรั่วน่ะรั่วก็คือเผลอสังเกตว่าเวลาไปคือเผลอนั่นเองเผลอแป๊บนึงก็ไปแป๊บนึงแหละนะยังไงก็เผลอถ้าคนไหนไม่เห็นกายนี้นะยังไงก็เผลอพูดตรงๆนะเขาจะไม่มีคำว่าไม่เผลอเลยต่อให้เขาเจริญให้มากอบรมให้มากยังไงก็เผลอมันจะไม่มีคำว่าไม่เผลอจะไม่มีคำพูดนี้แต่ถ้าเกิดนะคนไหนเห็นตัวเองนี้แจ้งร่างกายนี้แจ้งคนนั้นพูดได้เลยว่าไม่เผลอนี่คือเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยเป็นที่รวมของทุกอย่างทั้งสติปัญญาบารมีทุกอย่างประชุมในนั้นสติปัฏฐาน4สมปทาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8รวมอยู่ที่นั้นหมดเลยนะ
ถึงว่าพุทธเจ้าเวลาพระบวชมานะบวชปุ๊บท่านให้เลยเกสาโลมานะขาทันตาตะโจแล้วก็บอกว่าเธอต้องเอาจิตไว้ที่นี่โคจรอยู่ตรงนี้นี่คือที่โคจรของบรรพบุรุษของเธอทั้งหลายท่านได้โคจรอยู่ที่นี้ห้ามเธอทั้งหลายเอาจิตไว้นอกเหนือนี้มารย่อมได้ช่องที่จะประทุษร้ายจิตเธอฉะนั้นตั้งแต่บวชวันแรกก็ได้มาแล้วว่าผมคนเล็บฟันหนังเอาจิตมาท่องเที่ยวในตัวเราตั้งแต่หัวเท้านี้แทนที่จะให้ท่านมาทำสมาธิเปล่าไม่ให้ทำทำดีก่อนถ้าถึงทำไปก็ไม่รอดอยู่ดีก็ต้องกลับมาตรงนี้อยู่ดีนะเพราะวันไปไม่ได้หรอกท่านถึงได้ให้ทำตรงนี้ฉะนั้นพุทธเจ้าให้ทำให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยเอาจิตไว้กับตัวนะจิตนั้นจะเป็นสมาธิตลอดสมมติว่าองค์หนึ่งเนี่ยจิตไว้ที่ผมขนเล็บผนังตลอดไปที่ตัวเองตลอดกับอีกองค์หนึ่งนะบวชพร้อมกันเอาจิตไว้กับคนอื่นตลอดเป็นไงบ้างอ่ะองค์ไว้คนอื่นเนี่ยใส่ไม่กี่วันไม่รู้เจ็ดวันจะรอดหรือเปล่าร้อนแล้วผ้าเหลืององค์ที่ไว้กับตัวนี่สบายเห็นชัดๆเลยบางคนไปเอาจิตไว้กับตัวเดี๋ยวก็เป็นอุปทานหรอกเดี๋ยวก็เป็นตัวตนหรอกเดี๋ยวก็เป็นอัตตาหรอกคนนั้นไม่เคยไว้พูดอย่างนั้นไม่เคยไว้ถ้าไม่เคยไว้แน่นอนรั่วหมดเลยพูดตรงๆเลยไม่เคยไว้ตัวเองไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เห็นเนี่ยมีการไว้ไม่ได้เลยนะแล้วบางคนก็บอกว่าคือมันมีตัวรู้นะเวลาบางคนบอกนั่งก็รู้นอนก็รู้เหยียดก็รู้คู่ก็รู้คู่รู้เนี่ยมันอยู่ได้แป๊บเดียวรู้เนี่ยจะอยู่ได้ไหมอยู่ได้ตอนที่เรากำหนดถ้าเราไม่กำหนดหลุดหมดเลยมันไม่เหมือนเห็นเวลาเห็นเนี่ยมันอยู่ได้ตลอดรู้จะสู้เห็นได้อย่างไรคำว่ารู้เนี่ยทำเดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้เลยแต่เห็นเนี่ยทำวันนี้จะมี2ปีข้างหน้านู่นเลยมันจะเห็นไม่ใช่เกิดวันนี้นะมันเกิดนู่น2ปีข้างหน้านู่นเนี่ยมันจะเห็นไม่ใช่ใครจะรู้ว่าเขาเห็นเนี่ยมันเห็นยากแต่รู้เนี่ยทำเดี๋ยวนี้มีเลยนะแต่เห็นเนี่ยไม่โน่นสองปีเรื่องจะเริ่มเห็นสองปีสามปีนั่นเองทำไปเถอะอุบายไปเถอะเดี๋ยวค่อยๆเห็นไม่ใช่เกิดในเร็วนะไม่ใช่เหลวอย่างใจเราฉะนั้นเห็นเนี่ยจึงเป็นของที่ยากที่สุดที่ทุกคนต้องทำขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ของเห็นง่ายๆนะเราต้องใจเย็นๆแล้วทำไมเราต้องเห็นว่าต้องเห็นเท่านั้นเพราะเวลาเกิดเนี่ยมันก็มีความเห็นเป็นที่เกิดไงเวลาดับก็ต้องมีความเห็นเป็นที่ดับอาวุธมันถึงจะพอกันนะถ้าเห็นเนี่ยเป็นฝ่ายเกิดแต่เราเอารู้เป็นฝ่ายดับเนี่ยไม่ทันหรอกมันสู้เขาไม่ได้หรอกเหมือนว่าอาวุธคนละอย่างกันเขาเนี่ยเห็นคนอื่นเนี่ยเป็นภาพเห็นแต่เราเนี่ยเป็นภาพรู้ไม่มีภาพมีแต่ตัวรู้รู้จะสู้เห็นได้อย่างไรนะคนหลายคนคิดว่าเจริญสติปัฏฐาน4นะเอาตัวรู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องตัวเห็นตัวรู้เนี่ยทำทันทีมีทันทีก็จริงแต่สู้ไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้สมมติว่าเอาคนตาบอดเนี่ย10คนคนตาบอดทุกคนมีตัวรู้หมดเลยแต่ไม่มีตัวเห็นแล้วก็ถืออาวุธในมือแล้วก็ให้ฆ่าคนตาดีเนี่ยคนเดียวก็มีอาวุธในมือเหมือนกันโยมว่าใครจะตายก่อน นะ10คนนะ10คนนะกับคนเดียวน่ะ10รู้จะเท่าตาเห็นได้ยังไงใช่ไหมตาบอดตายหมดอะโยมตาดีก็จ้วงเอาจ้วงเอานั้นกันหางมไปเถอะนะมันไม่ได้หรอกฉะนั้นทุกคนเนี่ยต้องเห็นเนี่ยนักกรรมฐานเนี่ยทำไม่ได้นะส่วนมากแล้วกรรมฐานไม่มีเห็นเพราะเขาไม่รู้จักเพราะทำแล้วเนี่ยมันไม่เกิดง่ายๆเขาก็เลยไม่รู้จักถ้าไม่เห็นเนี่ยจะบรรลุธรรมได้ไหม
ไม่มีทางหรอกเราเคยได้ยินไหมว่าดวงตาเห็นธรรมเขาเอาอะไรตาเอาอะไรเห็นดวงตาคำว่าดวงตาเห็นธรรมหมายถึงอะไรหมายถึงพระโสดาบันนะขึ้นไปนะฉะนั้นในคำสอนพระเจ้าก็บอกดวงตาเห็นธรรมก็คนที่ไม่มีดวงตาก็คือไม่เห็นนั่นเองแสดงว่าคนไม่เห็นคือไม่มีดวงตาไม่มีดวงตาก็ไม่เป็นพระโสดาบันเลยนั่นเองเข้าใจไหมไม่เป็นหรอกก็ดวงตายังมืดอยู่เลยมองไม่เห็นตัวเองแล้วบอกว่าจะเป็นโสดาบันได้ยังไงก็บอกอยู่แล้วว่าสัญลักษณ์ดวงตาเห็นธรรมเห็นอะไรเห็นตัวเองตัวเองเป็นธรรมคนอื่นเป็นโลกนะคนอื่นเป็นโลกตัวเองเป็นธรรมไม่เห็นตัวเองก็ไม่เห็นธรรมนั่นเองนะโอ้ดวงตานี่เกิดยากเนาะเกิดยากจริงๆตอนนี้เมื่อเราเห็นตัวเองได้เนี่ยเราก็เกาะความเห็นไว้เกาะนั้นไม่ได้ยึดหรอกเพราะว่ามันมีคำตอบอยู่แล้วว่าเราไม่เที่ยงแล้วเราก็จะเห็นตัวเองแจ้งอย่างนี้ตลอดถึงวันตายไม่ใช่ว่าวันนี้เห็นแจ้งแล้วพรุ่งนี้ก็มืดแล้วนะแล้วก็ทิ้งความเห็นซะไม่ใช่อย่างนั้นนะการบรรลุธรรมไม่ใช่อย่างนั้นสมมติว่าเราแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาเนี่ยแจ้งจนถึงพระโสดาบันเนี่ยมันก็จะแจ้งถึงวันตายเลยแล้วก็ทุกวันเลยแจ้งทุกวันทุกเวลานาทีเลยยันตายเลยร้อยปีก็ร้อยแจ้งอยู่กันไม่เคยมืดอีกเลยการบรรลุธรรมเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าบรรลุวันนี้แจ้งวันพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมละมืดไปละหายไปละแล้วก็แจ้งวันนั้นแล้วก็จบเลยวันหลังก็ปกติไปไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นก็เหมือนคนตาบอดนะมาบอดแล้วก็หายบอดไปทีละนิดตอนนิดมาถึงพื้นที่มาถึงที่หนึ่งเนี่ยตาของเขาเห็นแจ้งหมดแล้วแจ้งวันนั้นทั้งวันเลยวันพรุ่งนี้ก็บอดต่อเช่นกันดังนั้นนะบอดต่อก็จะไปได้ยังไงไงก็ต้องแจ้งวันถึงวันตายจนกว่าเขาจะตายตาเขาก็ต้องแจ้งตลอดเลยมันต้องเป็นอย่างนั้นนะการบรรลุธรรมนะไม่ใช่ว่าตาเนี่ยแจ้งวันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นตาบอดต่อไม่ได้มันก็งมต่อไปที่ไม่เห็นอะไรสักอย่างไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นการบรรลุธรรมไม่ใช่อย่างนั้นแจ้งแล้วแจ้งเลยไม่มีบอดอีกเลยตาในสว่างสวัยไปหมดจะไม่มีการกลับมาบอดได้อีกเลยนี่คือการเห็นแจ้ง เป็นอย่างนี้นะนั้นการเห็นแจ้งตัวเองเนี่ยดวงตานั้นจะปิดไม่ได้แล้วเชื่อไหมว่าต่อไปเนี่ยเราเห็นตัวเองแจ้งชัดเนี่ยปรากฏว่าเราลองนึกถึงคนอื่นนึกไม่ออกเลยนึกยังไงก็มืดนึกยังไงก็มืดเออดีเหมือนกันเนาะเออดีนะแต่นึกได้สิ่งเดียวเท่านั้นในโลกนี้นึกตัวเองนะแจ้งเอาแจ้งเอานึกคนอื่นนะมืดเอามืดเอามันกลับด้านกันนะกลับด้านกันคนทำไมคนที่เขาบรรลุธรรมทำไมเขาทำไมไม่เสื่อมเพราะว่ามันทำลายธรรมชาตินั้นหมดแล้วทำลายหมดแล้วคนเราที่แรกเนี่ยไม่ได้อบรมเนี่ยนะหลับตาเนี่ยมันแจ้งคนอื่นหมดเลยแจ้งหมดเลยใครๆเห็นชัดหมดเลยยกเว้นเราคนเดียวที่ไม่เห็นอันนั้นคือเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเราเป็นอย่างนั้นแต่หลังจากเราจากอบรมธรรมประทาน4มาแล้วเนี่ยปรากฏว่าวันๆนึงเราแจ้งมากเห็นหมดเลยทุกเส้นขนเส้นเอ็นเห็นหมดเลยแต่คนอื่นนึกไม่ออกมันถึงไม่ได้คุมเลยไงแต่ไม่ต้องคุมหรอกมันเป็นอัตโนมัติหมดไม่มีภาพคนอื่นเลยดีไหมล่ะทีนี้ผู้หญิงไม่มีภาพผู้ชายเลยผู้ชายไม่มีภาพผู้หญิงเลยต่อให้เอาตาได้เห็นเขาก็เห็นแต่ตาจิตไม่ได้ไปด้วยนะก็ไม่ได้เก็บมาคิดเลยแล้วยังไม่นำซ้ำตัวเองเห็นตัวเองก็เบื่อหน่ายตัวเองด้วยเมื่อตัวเองเบื่อหน่ายตัวเองมากมากกามราคะก็หดก็หายไปทีละน้อยละน้อยละน้อยสุดท้ายก็หมด
การที่เราเห็นตัวเองทุกอย่างเนี่ยเราเห็นหมดเลยเนี่ยทำให้เราเบื่อหน่ายสรีระนี้ว่าสกปรกมากเหมือนเราแบกซากศพอยู่ตลอดกาลเป็นที่น่าสลดสังเวชว่าไม่มีอะไรเราแบกสรีระของเราเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยทำให้เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายโลกก็เบื่อหน่ายทุกอย่างเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีคลายความยินดีก็คลายความเป็นหญิงเป็นชายออกออกไป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 จนในที่สุดนี้เบื่อหน่ายจนหมดความเป็นหญิงเป็นชายในที่สุดราคะก็สิ้นโมหะโทสะก็สิ้นโมหะก็สิ้นจิตของเรานี้สว่างสวยตัวของเราเนี่ยเหมือนออกแสงทุกขุมขนเนี่ยตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยแสงสว่างตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนเป็นเสมอภาคเดียวกันตัวเราเนี่ยเหมือนออกแสงตลอดนะเราเห็นคนเดียวถึงจะแสงยังไงก็ช่างเถอะเราก็ไม่ไว้ใจทั้งนั้นเนี่ยนะกิเลสมันเจ้าเล่ห์เยอะเราก็พิจารณาตัวเราต่อไปให้มากให้มากให้มากเมื่อเราเห็นตัวเราแล้วเนี่ยเราก็เห็นความเป็นจริงทุกอย่างว่าโอ้เราไม่เที่ยงความเห็นจะชัดเจนมากค่อยๆชัดนะค่อยๆชัดมันไม่ใช่ชัดทันทีหรอกค่อยๆไปเราสะสมเก็บหอมรอมริบไปแล้วความเห็นนี้จะไม่เคยดับอีกเลยจนกว่าเราเนี่ย จะตายนู่นแหละวันตายนั้นเป็นวันทิ้งกันแต่ระหว่างไม่ตายก็อยู่ด้วยกันไปก่อนพอจิตเราไม่อยู่กับเราจิตเราก็แยกกันเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราก่อนที่เรายังไม่อบรมมันก็แยกกันอยู่แล้วเราจะกลับไปคนอย่างนั้นได้อย่างไรฉะนั้นจิตเรากับร่างกายนี้จึงเป็นเครื่องอยู่ซึ่งกันและกันแต่ไม่ใช่เครื่องยึดอะไรปัญญาของเราก็มีอยู่หรอกไม่ใช่ว่าอยู่นั้นจะยึดอะไรคนไม่รู้ก็พูดไปเพราะว่าอะไรเพราะคนไม่รู้นั้นเขาไม่ได้เห็นเขาก็ว่าไปตามความเห็นของเขาความคิดของเขาแต่คนเห็นไม่ได้มีใจอย่างนั้นเลยกลายเป็นว่าคนไม่อยู่นั่นแหละคือคนยึดหมดคนที่ไม่เห็นนั่นแหละคือคนยึดคนเห็นกับไม่ยึดนะเมื่อเราเห็นตัวเองได้อย่างนั้นเนี่ยก็เกิดการเบื่อหน่ายสรีระนี้ว่าเป็นของไม่มีจีรังยั่งยืนอะไรทำให้เราเนี่ยเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นหลุดพ้นจากเครื่องร้อยรัดมัดใจในอารมณ์ทั้งหมดเชื่อไหมว่าจิตของเราน่ารักมากไม่มีอกุศลอย่างที่เคยว่านั้นอีกเลยเมื่อราคะนี่สิ้นไปความคิดลามกก็ไม่เคยมีแก่เราอีกเลยที่มันลามกอยู่เพราะมันมีราคะนั่นเองทำให้เราลามกตราบใดราคะยังไม่หมดลามกก็ยังมีอยู่แต่ถ้าหมดแล้วไม่มีคำว่าลามกเลยสิ้นไปแล้วก็ภาพของเราเนี่ยปรากฏก็เบื่อหน่ายตนเองมากโทสะก็สิ้นไปว่าไม่รู้จะโกรธใครโกรธไปก็เท่านั้นเองเราไม่ควรจะโกรธกันทุกคนในโลกนี้สงสารกันโทสะก็สิ้นไปโทสะสิ้นไปอกุศลที่เกิดจากโทสะนั้นไม่มีอีกเลยความคิดไม่ดีในเรื่องโทสะนั้นเป็นเหตุไม่มีอีกเลยน่ารักมากเมื่อจิตของเรานั้นเห็นตัวเองแจ้งความหลงมีประการต่างๆคิดจะเบียดเบียนคนนั้นคนนี้ด้วยความเห็นพอใจบ้างไม่พอใจบ้างบัดนี้ความพอใจและไม่พอใจนั้นสิ้นไปจากเราโมหะก็สิ้นการเบียดเบียนก็จะไม่มีอีกเลยการเบียดเบียนไม่มีแก่เราอีกเลยอกุศลก็สิ้นไปถึงได้บอกว่าความคิดอกุศลที่บอกว่ามีสามประการหนึ่งคิดลามกสองคิดไม่พอใจเขาเรียกพยาบาทนะโก
ผูกความโกรธไว้กับใครเรื่อยโกรธคนนั้นโกรธคนนี้จะผูกความโกรธจะเลยสามเคยคิดความเกิดความคิดที่จะเบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่เลยสามอย่างนี้เป็นมลทินของใจที่บอกว่าจิตคิดไม่ดีคิดไม่ดีมาจากสามหมวดนี้ก็คือกามวิตกพยาบาทวิตกปีศาจวิตกบัดนี้เงียบหมดเลยไม่มีวิตกทั้งสามนี้ปรากฏว่าใจของเรานั้นสะอาดไม่มีมลทินอีกแล้วเมื่อก่อนมีปัญหามากว่าจิตคิดไม่ดีอยู่เลยเราก็รังเกียจความคิดเราจะมาพูดประจาให้ใครฟังก็ไม่กล้าจะบอกไปก็ขายขี้หน้าตัวเองก็เก็บไว้ภายในใจก็อมทุกข์มาอย่างนั้นอยากจะเคลียร์ออกก็ไม่รู้จะเคลียร์อย่างไรเมื่อเจริญมาสมัปปทาน4จึงเป็นการแก้ไขได้ทั้งหมดเป็นทางออกที่ดีที่สุดบัดนี้ไม่มีแล้วกามก็สิ้นสงัดจากกามสงัดอกุศลก็สิ้นหมดแล้วตอนนี้ผ้าสะอาดแล้วนะผ้าสะอาดแล้วใจของเราเนี่ยไม่เคยด่าเลยเมื่อก่อนด่าทุกวันด่าเท่าไหร่มันก็ไม่เคยเลิกด่าไปเหมือนก็ยิ่งมากขึ้นยิ่งดำก็ยิ่งด่าก็เหมือนยิ่งยุบให้มากขึ้นเลยบัดนี้ไม่มีอันนั้นอีกแล้วไม่ใช่ว่าการที่จะทำลายอกุศลด้วยการด่าไม่ใช่นะด่าไปเถอะไม่มีทางดีได้หรอกมันไม่ฟังเราหรอกแต่จะทำลายได้ด้วยสัมมประธานสี่ที่เองเอาจนว่าภาพเราของเราเนี่ยครองโลกเลยในโลกนี้ไม่มีภาพใครมีแต่ภาพเราคนเดียวครองหัวใจเราเราจะชนะทุกอย่างเลยเพราะภาพเราเป็นกุศลภาพเขาเป็นอกุศลอกุศลก็จะสิ้นไปกลายเป็นว่าพระอรหันต์ทั้งหลายหรือพระยาจังทั้งหลายมีตัวเองเป็นเครื่องอยู่เท่านั้นไม่มีภาพใครเลยตัวของท่านอยู่ไหนจิตของท่านอยู่นั้นไม่เคยแยกกันรอวันตายอยู่จิตของท่านจึงเป็นสมาธิตลอดกาลเพราะจิตอยู่กับตัวก็เท่ากับเป็นสมาธิตลอดทุกเมื่อนั่นเองอันเดียวกันอันนี้คือจิตของคนที่อบรมมาแล้วก็มาจากเราท่านทั้งหลายนี่เองกิเลสหนาปัญญาหยาบนี่เองอกุศลเพียบนี่เองนะมองไม่เห็นตัวเองมาก่อนนี่เองบัดนี้ก็เห็นแจ้งหมดแล้วแจ้งอย่างนี้แล้วก็จะแจ้งทุกวันทุกเวลาจนถึงวันตายนะการแจ้งอันนี้เนี่ยเป็นการแจ้งทางจิตทำให้เราเนี่ยหมดกิเลสได้ราคะโทสะโมหะก็สิ้นไปหลังจากนั้นแล้วเนี่ยกามก็หมดความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นโทสะก็หมดความหลงความเบียดเบียนก็หมดไปการพิจารณากายก็จบนะจบที่พระอนาคามีการจบที่พระอนาคามีเนี่ยกามก็สิ้นอกุศลก็สิ้นหมดแล้วเราถึงได้ยุติการเลิกพิจารณาหลังจากนั้นเนี่ยเราวางจิตเป็นอสังขตะเลยนะไม่ปรุงแต่งอะไรอีกแล้วจิตเราจะนิ่งทั้งวันทั้งคืนก็มึนไปหมดจนเป็นอัปปมัญญาสมาธิเรามีตลอดเวลาเลยเช่นเดียวกับเมื่อก่อนเนี่ยจิตเราคิดตลอดเวลาเหมือนกันคิดทั้งทุกวันทุกเวลาเลยเมื่อก่อนที่ไม่อบรมนะแต่เวลาอบรมมาแล้วนะสงบทุกเวลาเลยทุกนาทีก็สงบอยู่ไม่ต้องนั่งสมาธิหรอกนั่งไม่นั่งไม่มีผลสงบตลอดเลยเมื่อก่อนนั่งไม่นั่งก็ไม่มีผลคิดตลอดเหมือนกันอันนี้เราคิดพิจารณาตัวอสุภะในตัวเราเนี่ยจนกว่ากามจะหมดอกุศลจะหมดก็เลิกคิดทีนี้ไม่ต้องคิดอะไรละวางอุเบกขาไว้นิ่งอย่างเดียวเลยเพราะหมดภารกิจที่จะคิดอะไรอีกแล้วแต่ที่แรกเราคิดมาเรื่อยๆจนกว่าล้างความคิดได้กามก็หมดแล้วอกุศลก็หมดแล้วตรงนี้แหละถึงว่าเราเป็น
เราอบรมตัวเราพิจารณาตัวเองจนทำลายกามได้ราคะก็สิ้นโมหะก็สิ้นนะลดราคะโทสะโมหะก็สิ้นไปการสิ้นไปซึ่งราคะโทสะโมหะนั้นบ่งบอกถึงว่าการกระทำของเรานั้นถูกต้องถ้าการปฏิบัติเราไม่ถูกต้องราคะจะสิ้นได้อย่างไรโทสะจะสิ้นได้อย่างไรโมหะจะสิ้นได้อย่างไรถ้าละได้ก็แสดงว่าถูกต้องถ้าละไม่ได้ก็คือไม่ถูกต้องนั่นเองการปฏิบัตินะเพราะว่าราคะเกิดจากจิตนี่วิ่งไปข้างนอกนั่นเองโทสะก็เกิดจากจิตวิ่งไปข้างนอกนั่นเองไปหาผู้อื่นนั่นเองโมหะก็เหมือนกันเจอจากจิตของเราไปคิดถึงผู้อื่นนั่นเองทั้งนั้นแต่ผู้อื่นไม่มีในเราแล้วเรามีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นโทสะราคะโทสะโมหะก็สิ้นไปบ่งบอกถึงว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นมาถูกทางแล้วถ้าไม่ถูกเนี่ยกิเลสเหล่านี้จะดับได้อย่างไรใครจะบอกว่าผิดก็ช่างเถอะถ้าถามว่าคนที่ผิดนั่นแหละคนที่ถูกนั่นแหละละอย่างนี้ได้ไหมคนที่บอกว่าผิดเนี่ยเขาละได้อย่างนี้ไหมฉะนั้นผิดถูกเนี่ยเราจะเอาคนมาอื่นมาวัดเราไม่ได้หรอกเราต้องวัดด้วยตัวเองเท่ากับว่าจิตเราอยู่ในตัวเนี่ยราคะโทสะโมหะไม่มีหรอกสิ้นนะเราแสดงว่าเราดำเนินทางมาถูกต้องแล้วและสมาธิของเราเนี่ยเป็นตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงเนี่ยเป็นสมาธิตลอดเลยวันนี้24ชั่วโมงก็เป็นทั้งวันเมื่อวาน24ชั่วโมงก็เป็นทั้งวันพรุ่งนี้24ทั้งหมดเป็นทั้งวันเป็นทั้งเดือนเป็นทั้งปีเป็นทั้งชีวิตเลยซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวหมดเลยสมาธิ24ชั่วโมงไม่ต้องนั่งไม่นั่งไม่มีผลหรอกเพราะอะไรเพราะจิตเรามีภาพเราภาพเดียวของทุกทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหลุดเลยไม่เคยเผลอเลยโยมจะว่าไงอ่ะถ้าคนนั้นจะมีทุกข์ไหมล่ะใครทำได้อย่างนี้บ้างล่ะคนไม่เห็นตัวเองนี่ไม่มีทางเป็นได้หรอกนั้นสมาธิก็มีตลอดถึงวันตายนะ นะคือพระยาเจ้าจะเป็นอย่างนี้หมดเลยไม่มีหลุดเลยจิตคือไม่ใช่สมาธิน้อยๆ นะ เคยพูดแต่ต้นแล้วว่าการเจริญสัมมาประธาน4เนี่ยไม่ใช่การทำสมาธิคนละอย่างกับการทำสมาธิเลยสมาธิในการทำก็อย่างหนึ่งที่เราพูดตอนต้นนี่แต่เจริญสัมมาประธาน4ก็อย่างหนึ่งสมาธิเป็นยังไงเอ้านั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวให้ตรงดำรงจิตให้นิ่งมั่นและให้จิตรวมลงไปอันนั้นคือสมาธิใช่ไหมให้จิตรวมแต่สมประธาน4เนี่ยคิดถึงตัวเองให้มากคิดทั้งวันทั้งคืนคิดอยู่นั่นแหละคิดอสุภะในตัวเราเราทำสมประธาน4อย่างเดียวนี่นะใช้ความคิดอยู่ในตัวเราอย่างเดียวนี่นะมาตลอดปรากฏว่าสมาธิเกิดแก่คนที่เจริญสมประธาน4เนี่ย24ชั่วโมงอะจะสมประธาน4อย่างเดียวไม่ได้ทำสมาธิเลยนะแต่จิตตั้งมั่น24ชั่วโมงเป็นไปได้ไงอะคนไม่ทำสมาธิกับมีสมาธินั่นเองมีได้ยังไงอะบอกแล้วว่าสมประธาน4เนี่ยไม่ได้เป็นการทำสมาธิแต่สมาธิเหลือเฟือเลยแต่คนทำสมาธิทั้งวันทั้งวันเอ้าเช้ามาทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งเอ้าเย็นชั่วโมงกลางวันชั่วโมงหรือบางชั่วโมงได้สมาธิเท่ากันไหมล่ะไม่ทางหรอกไม่มีทางหรอก
นั่งสมาธิชั่วโมงนึงเนี่ยสงบหรือเปล่าชั่วโมงนั้นเนี่ยสงบสัก5นาทีหรือเปล่า10นาทีหรือเปล่าแล้วเอาสมาธิมาวัดกันดีคนที่ทำสมาธิกับคนที่เจริญสัมปทาน4สมาธิมาวัดกันดีใครจะมากกว่ากันสู้สัมปทาน4ไม่ได้หรอกสัมปทาน4อย่างเดียวนี่นะบอกให้คิดให้มากนั่นแหละเวลาคิดมากแล้วสงบมากขนาดที่ว่าจิตไม่รั่วเลยจิตไม่รั่วเลยตลอด24ชั่วโมงเพราะอะไรเพราะเขาทำความเพียรตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วเมื่อความเพียรระดับนั้นสมาธิก็ระดับนั้นแหละฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสัมปทาน4อย่างเดียวเนี่ยเชื่อไหมว่าเรามีสมาธิตลอด24ชั่วโมงเลยยังไม่ได้ทำสมาธิเลยเป็นเพียงแต่ว่าเราลดกิเลสลงอย่างเดียวเมื่อลดกิเลสลงเดียวสมาธิเราก็จะมากขึ้นเองแต่มันคนละสมาธินะแบบโน้นน่ะเขาเรียกว่าฌานแบบนี้เขาเรียกว่าญาณฌานกับญาณไม่เหมือนกันนะเป็นสมาธิแบบญาณหรือว่าเรียกว่าญาณทัศนะรู้เห็นญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นรู้เห็นตัวเราได้เองฉะนั้นถึงได้บอกว่าอาการ32ของเราเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเป็นของที่ทุกคนต้องเห็นถ้าเห็นแล้วคนนั้นจะเป็นสมาธิตลอดกาลทุกเวลาเลยได้โดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ช่างเถอะคนนั่งสมาธิกับได้สมาธินิดเดียวแต่คนเจริญสมปทาน4ได้สมาธิทั้งวันทั้งคืนเลยคนละเรื่องนะโยมคนละเรื่องเขาเปลี่ยนเรื่องภาพเลยแต่สมาธิเนี่ยไม่เปลี่ยนเรื่องภาพเลยเพราะไม่มาพิจารณาตัวเองเวลาออกจากสมาธิปุ๊บมีแต่ภาพคนอื่นเต็มหัวใจอีกแล้วเขาไม่ได้เปลี่ยนภาพเนี่ยเขาไม่ได้ไปพิจารณาตัวเนี่ยแต่สมาธิปัญญาสี่เนี่ยเขาเปลี่ยนภาพมันแก้ที่เขาเรียกว่าแก้ที่รากเหง้าเลยแก้ที่เหตุแก้ที่ปัญหาเลยปัญหาคือภาพคนอื่นมันเยอะแยะในจิตเรานะจะออกได้อย่างไรแล้วก็เป็นความคิดที่ต่ำๆด้วยสิภาพคนอื่นนั้นแหละก็บอกแล้วว่าคิดไม่ดีนั่นเองแล้วเราออกให้หมดเลยภาพเหล่านั้นลบหัวใจเราลบจิตเรามานานแล้วเหลือแต่ภาพเราไว้เท่านั้นเองปัญหาเลยจบเลยนะอยากได้ไหมอยากให้หายไหมล่ะจิตเป็นอกุศลนะคิดเยอะไหมโยมนะคิดอกุศลเยอะไหมยิ่งทำสมาธิยิ่งคิดมากไหมมากไปเรื่อยๆมันกดข่มจิตเราเนี่ยตั้งที่เขาไม่ได้หรอกเป็นอกุศลหมดเลยตั้งที่เราจะดับถ้าใครอยากจะให้จิตของเราทุกคนเป็นกุศลตั้งภาพเราไว้คาบเดียวเท่านั้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าแก้ปัญหาที่รากเหง้าปัญหาอย่างอื่นแก้ไม่ได้นะแล้วก็การทำนี่เหนื่อยมากยากมากเพราะอะไรเพราะความเพียรต้องทำตลอด24ชั่วโมงแต่ก็คุ้มตรงที่ว่าทำ24ผลก็ได้24ทำเช้าทีเย็นทีผลก็ได้เช้าทีเย็นทีตรงนั้นก็ไม่ได้เหตุอย่างไรผลก็อย่างนั้นฉะนั้นคนทำความเพียรมากขนาดนี้เวลาเขาสงบเขาก็ได้มากสิเขาลงทุนมากอ่ะเขาก็ได้กำไรมากสิเราก็ลงทุนน้อยเดียวเนี่ยเช้าดีเย็นทีก็ได้เช้าดีเย็นทีนั่นเองลงทุนอย่างไรเหตุอย่างไรผลก็อย่างนั้นฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยพิจารณาตัวเราจนจบจนที่ว่าเป็นพระอนาคามีแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำสมาธิต่อก็ได้ไม่ทำก็ได้สมาธิแบบไหนสมาธิแบบว่านั่งสมาธิแล้วให้จิตรวมน่ะเขาเรียกว่าฌานนั่นน่ะกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ถ้าไม่ทำเราก็เป็นพระอรหันต์ได้เลยก็คือสุขวิปัสสโกพิจารณาอย่างเดียวแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติ การที่เราไม่ทำสมาธิขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เห็นตัวเองแจ้งแล้วก็หมดกิเลสเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติแต่พระอรหันต์บางองค์ก็
ทำสมาธิอีกครั้งหนึ่งเมื่อทำสมาธิให้เกิดก็คือฌานทำไม่ยากเลยเพราะไม่ทำจิตก็ไม่รั่วอยู่แล้วไม่ไปอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าจิตไม่รวมเท่านั้นเองเราจะให้รวมก็ไม่ยากเพราะเราเคยฝึกรวมอยู่แล้วมาครั้งก่อนที่เราจะมาทำสมาปัฏฐาน4เราก็ฝึกสมาธิแบบรวมมาก่อนเราก็รู้จักตรงนั้นอยู่แต่ระหว่างที่เราอบรมสมาปัฏฐาน4เราก็วางตรงนั้นไว้ก่อนเราก็กลับมาฟื้นธรรมอีกทีหนึ่งเมื่อฟื้นธรรมเนี่ยไม่ยากเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เข้าสมาธิจิตไม่รวมก็จริงแต่จิตเราก็หนึ่งเดียวอยู่แล้วไม่มีอารมณ์อยู่แล้วไม่มีไปไม่มีมาอยู่แล้วเพียงแต่จะให้มันรวมเท่านั้นเราก็ฝึกนิดหน่อยแล้วก็ได้เลยแล้วไม่ได้แล้วจะไม่เสื่อมเลยทีนี้เราก็ทำฌานได้อย่างรวดเร็วได้ไร้ไม่ยาก เมื่อก่อนเนี่ยทำฌานนี่ยากมากนะยากมากเพราะจิตไม่ยอมเวลาจะเข้าสมาธิทีเนี่ยอารมณ์นั้นก็มาขวางอารมณ์นี้ก็มาขวางนิวรณ์5ก็มาหมดตอนนี้นิวรณ์5ถูกทำลายหมดแล้วไม่มีอะไรเลยนิวรณ์5สักตัวหนึ่งข้อหนึ่งก็ไม่มีเหมือนกับเราเดินเข้าสมาธิอย่างไร้การขัดขวางไม่มีใครขวางเราได้เลยทำให้เราได้เข้าสมาธิง่ายออกสมาธิก็ได้เข้าสมาธิก็ได้ทำสมาธิฌานขึ้นมาแล้วเมื่อทำให้มากในฌานนั้นเนี่ยก็น้อมจิตไปทางวิชชา3อยากจะรู้ว่าตัวเองก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้เนี่ยเราเคยเกิดเป็นอะไรสามารถที่จะเห็นภพชาติของตัวเองมากมายตามบารมีหรือตามสติปัญญาหรือกำลังสมาธิที่เรามีนั้นจะทำได้เมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยเห็นภพชาติตัวเองมากไปก็เกิดสลดสังเวชว่าโอ้ภพน้อยภพใหญ่ต่างๆเพราะเราไม่เห็นกายนี้นั่นเองทำให้เราหลงภพน้อยภพใหญ่แล้วก็เห็นคนอื่นก็เหมือนกันแล้วสุดท้ายก็ไม่ไหวแล้วเราคิดว่าเป็นความเบื่อหน่ายที่เราท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏมาช้านานจึงอำลาเข้าสู่นิพพานว่าตอนนี้ไปเราเลิกแล้วเราไม่เห็นอะไรจะดีเราเบื่อเนื้อหนังสรีระนี้ว่ามาหลงกันได้ยังไงบัดนี้เนื้อหนังนั้นเราเห็นแจ่มแจ้งแล้วว่าไม่มีเราทักหน่อยในที่นั้นเราไม่มีเลยในที่นั้นเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตก็ละอาสวะทั้งหลายได้ในที่สุดคนนั้นเขาเรียกวิชชาสามการบรรลุอย่างนี้เนี่ยมีทั้งสมาธิด้วยฌานด้วยเนี่ยแล้วก็การพิจารณาด้วยสติปัฏฐาน4หรือสมปัฏฐาน4นี้ด้วยแล้วก็ฌานด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติหรือเรียกอย่างนึงเขาเรียกว่าอุปัตโตภาคาวิมุตติแปลว่าบรรลุทั้ง2ส่วนก็คือฌานกับญาณเมื่อไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยบุคคลนี้เขาเรียกว่าบรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติก็เป็นพระอรหันต์ได้ทุกอย่างก็จะจบเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยท่านจะมีลักษณะนี้ตอนที่ท่านไม่เข้าสมาธิเลยเนี่ยท่านก็อยู่กับกายนี้ตลอดเวลาเห็นกายเป็นเครื่องอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ว่างๆก็เข้าสมาธิไปเข้าไปในฌานออกจากฌานแล้วก็มาอยู่ร่างกายนี้ต่อว่างๆก็เข้าฌานไปออกมาก็อยู่ในกายนี้ต่อเที่ยวไปเที่ยวมา2ตำแหน่งเข้าฌานบ้างออกฌานมันก็อยู่ที่กายหลุดออกจากกายไปแล้วไม่มีเลยไม่เหมือนปุถุชนทั่วไปเข้าสมาธิฌานออกมาก็โน่นไปหาเขาอีกแล้วมีสภาพต่อใครต่อใครอีกแล้วอันนั้นคือปุถุชนทั่วไปเขาทำอย่างนั้นนะต่างกันตรงนี้นะสมาธิใดที่ทำ เข้าฌานได้แล้วก็ออกมาไปหาคนอื่นสมาธินั้นเขาเรียกว่าโลกิยะสมาธิโลกิยะฌานแต่ฌานใดสมาธิใดเนี่ยเวลาเข้าก็เข้านิ่งแต่ว่าออกมาก็อยู่แค่หัวเท้าเท่านั้นไม่ได้ออกจากนั้นไปเขาเรียกว่าโลกุตระฌานนะอันนี้ก็คือข้อแตกต่างตรงที่ว่าฌานออกข้างนอกไหมกับฌานที่ไม่ออกข้างนอกไหมอันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าเราสมควรที่จะทำความเพียรแบบนี้ก็คือสมปทาน4นั่นเองเมื่อสมปทาน4นั้น
เราอบรมให้มากเจริญให้มากเลยอกุศลทั้งหมดก็สิ้นไปนะแล้วสัมมาปัฏฐาน4นี่เองก็เป็นสติปัฏฐาน4ไปด้วยอิทธิบาท4ไปด้วยอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ไปด้วยอันเดียวกันนะอันนี้แหละจึงว่าการทำความเพียรที่ถูกเนี่ยควรจะเพียรอย่างนี้ถ้าคนไหนเพียรอย่างนี้ชื่อว่าความเพียรถูกต้องนะคนไหนความเพียรถูกต้องชื่อว่าการปฏิบัตินั้นไม่ผิดทำให้เราเนี่ยมาถึงจุดหมายปลายทางถึงที่สุดได้ก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมคำสอนพระเจ้าและผลของการอบรมนั้นเราอบรมครั้งเดียวเราจะไม่อบรมได้อีกเลยนะแล้วก็ธรรมชาติของการอบรมนั้นก็จะปรากฏแก่เราทุกเวลานาทีไม่เป็นอื่นแล้วแสดงว่าความเพียรที่เราทำไปนั้นปรากฏผลตลอดเวลาแล้วเราเองก็จะไม่มีจิตแส่สายไปอย่างอื่นอีกอันนี้จึงว่าเราจึงเห็นว่าการแสดงออกถึงการปฏิบัตินั้นเป็นการทำให้เราเห็นถึงความถูกต้องนะว่าการปฏิบัติของเรานั้นเป็นการปฏิบัติที่มาถูกทางเมื่อเราทำจบแล้วเนี่ยจบครั้งเดียวไม่ต้องทำและผลอันนั้นก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเลยไปตลอดเลยตลอดชีวิตเป็นเครื่องอยู่ของเราตลอดชีวิตตลอดเวลาตลอดทุกนาทีวินาทีของเราจนเป็นหนึ่งเดียวสว่างสวัยอยู่จนทำให้เราเนี่ยเป็นผู้สงบระงับดับเย็นอันนี้แหละจึงว่าทุกคนต้องมาทำตรงนี้ฉะนั้นเวลาเราทำไปแล้วเนี่ยเราทำภารกิจครั้งนี้ทำครั้งเดียวผลอันนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะถ้าเกิดว่าเราทำไม่ถูกเนี่ยทำไปกี่ครั้งกี่ครั้งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยแล้วไม่ค่อยจะได้นะไม่ค่อยจะได้นะเข้าใจไหมโยมเข้าใจได้เข้าใจไหมเข้าใจไหมทำได้ไหมทำได้เท่าไหร่เองจิตรั่วอยู่หรือเปล่าไม่รั่วเราแต่ไหลเลยบอกนะโจ๊กเลยรั่วนี่มันน้อยไปไหลเลยแหละไม่รั่วสัก5นาทีได้ไหม5นาทีจะรอดหรือเปล่าเนี่ยนะว่าถ้า24ชั่วโมงนี้ไม่ต้องพูดเลยเนาะ5นาทีจะไม่รอดจะเลยโหจะไม่ให้ไปสัก5นาทีนี่หายใจนี่ไม่ทั่วท้องเลยนะจะไปให้ได้เลยนะนะท้องขมแมวขมแมวขมแมวจะไปให้ได้เลยนะมันห้ามไม่อยู่นะมันจะไปให้ได้ไม่จะไปนับหนาอะไรเนาะมันเป็นอย่างนั้นไหมโยมเข้าใจไหมเนี่ยอธิบายมาเนี่ยให้ไปทำนะเดี๋ยววันหลังมาการบ้านมาส่งนะเอาการบ้านมาส่งให้หน่อยมาทำแล้วเป็นยังไงถ้าไม่ทำอย่างนี้โยมปัญหาแก้ไม่ตกสมาธิอย่างเดียวมันไม่อยู่โยมไม่อยู่ออกมาก็ไปแล้วเพราะอะไรเพราะภาพคนอื่นเยอะแยะไปหมดในใจนะไม่ได้ออกเลยภาพเหล่านั้นจะออกด้วยภาพเรานะถ้าภาพเราขึ้นภาพนั้นก็ลบออกถ้าภาพเราไม่ขึ้นไม่มีทางลบเลยมีไหมที่บอกว่าภาพเราก็ไม่ต้องสร้างภาพอื่นก็ต้องหายไปเนี่ยไม่มีนะภาพอื่นหายไปเลยแล้วภาพเราก็ไม่ต้องมีหรอกไม่มีในโลกไม่มีในโลกยังไงต้องสร้างภาพเราก็มาแข่งอย่างเดียวมันถึงจะเบียดเก้าอี้คือมันมีเก้าอี้ตัวเดียวแล้วสองคนจะนั่งนะมันแย่งกันนะถ้าเขานั่งเราก็หล่นถ้าเรานั่งเขาก็หล่นเหมือนกันแย่งเก้าอี้กันเก้าอี้ดนตรีโยมนะร่างกายเนี่ยเรากับเขาเนี่ยจิตดวงเดียวนะแย่งกันนั่งถ้าภาพเราอยู่ภาพเขาก็หล่นภาพเราภาพเขาภาพเราหล่นภาพเขาก็ขึ้นนะ
ถ้าใครไม่แก้ปัญหาเรื่องภาพนะคนนั้นวิญญาณไม่ได้ดับภาพเหล่านั้นมาจากวิญญาณหกภาพนั้นคือวิญญาณวิญญาณหกยังไงวิญญาณยังไงวิญญาณหกก็คือภาพนั้นมาจากตาตาเก็บมาบ้างก็จักขุวิญญาณหูเอามาบ้างโสตวิญญาณจมูกเอามาบ้างกลิ่นบ้างลิ้นบ้างรสบ้างกายสัมผัสบ้างใจเอามาบ้างเขาเรียกว่ามโนวิญญาณวิญญาณหกแล้ววิญญาณหกเนี่ยจะย่อเหลือมโนวิญญาณอันเดียวเวลาตายปุ๊บตาก็สลายหูก็สลายจมูกเลี้ยงกายสลายเหลือแต่ใจซึ่งใจเนี่ยจะรวมเมล็ดไว้เป็นพันซึ่งตาก็บรรจุในใจหมดแล้วเพราะตาเนี่ยสลายช่างเถอะแต่ผลงานของตาอยู่ที่จิตแล้วอยู่ที่ใจแล้วหูเนี่ยสลายช่างเถอะแต่ผลงานของมันที่มันเก็บเกี่ยวมาอยู่ที่ใจมาแล้วเหมือนใจของเรานั่นแหละเหมือนเมล็ดพืชเวลาเมล็ดเนี่ยออกผลมาแล้วนะก็มีเมล็ดมาเนี่ยเมล็ดเนี่ยจะรวมต้นด้วยกิ่งบ้างใบบ้างดอกบ้างอยู่ในเมล็ดหมดเลยแล้วเวลาเมล็ดหล่นมาปุ๊บเนี่ยมันรวมเอาต้นไม้ไว้ในเม็ดมันหมดแล้วแล้วเวลาหล่นที่อื่นมันก็จะงอกต่อละนี่เพราะอะไรเพราะมันรวมต้นไม้ไว้ในเม็ดหมดเลยจิตเราก็เหมือนกันทุกอย่างรวมที่มโนทวารมโนวิญญาณเวลาเราตายปุ๊บเนี่ยตาก็เก็บเอาที่มันจิตหมดเลยจิตหูตาหูจมูกลิ้นกายไปเก็บไปที่จิตหมดเลยจิตนั้นเป็นวิญญาณเวลาตายปุ๊บวิญญาณนี้ไปเลยไปเกิดใหม่เพราะมโนวิญญาณนั้นเป็นเมล็ดพืชที่เราจะไปงอกใหม่แต่เวลาเห็นตัวเองเนี่ยวิญญาณหกดับหมดเลยทำลายหมดเลยเหมือนต้นไม้ไม่มีเม็ดน่ะไม่มีดอกไม่มีผลแล้วก็ไม่ออกผลเลยไม่ออกเม็ดให้เลยต้นนั้นก็จะเป็นต้นสุดท้ายไม่มีลูกหลานต่อไปถ้าคนไหนดับวิญญาณหกได้เนี่ยคนนั้นก็จะเป็นสุดท้ายไม่มีภพชาติต่อไปยากไหมโยมดับวิญญาณหกเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเราจะไม่มีวิญญาณเลยตั้งแต่ไม่ตายนะคนไม่ตายแต่วิญญาณดับแล้วอะแต่ทุกคนดับที่ไหนล่ะยังไม่ดับนะการทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการฆ่าวิญญาณเลยเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปก็ไม่มีเมื่อวิญญาณมีอยู่นามรูปก็มีอยู่นามรูปหมายถึงว่าต้องลงสู่ครรภ์มีทั้งนามทั้งรูปเลยลงไปสู่ท้องแม่เนี่ยรูปก็คือก้อนเนื้อนั่นเองนามก็คือใจที่อยู่ก้อนเนื้อนั่นเองเขาเรียกว่านามรูปแสดงว่าทุกคนเนี่ยมีวิญญาณหกอยู่ทั้งนั้นเลยเราต้องทำลายนะถ้าไม่ทำลายเนี่ยเราเกิดแน่นอนเราเกิดเราตายแน่นอนเราต้องทำลายให้หมดไปฉะนั้นเท่ากับว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราต้องทำลายวิญญาณหกเราจะไม่มีภพชาติต่อไปแล้วคนที่อบรมมาแล้วเนี่ยรู้เลยว่าวิญญาณเราดับแล้วชาตินี้เราจะเป็นชาติสุดท้ายนะเราจะไม่มีการเกิดได้อีกแล้วต่อไปคนนั้นคือชนะโลกคนนั้นคือพระนิพพานมันไม่ใช่ธรรมดาบางคนบอกโอ้ยเห็นอะไรร่างกายเห็นยังไงก็ไม่เที่ยงอยู่ดีแหละเห็นก็ไม่เที่ยงไม่เห็นก็ไม่เที่ยงมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ไม่เที่ยงมันเป็นการดับวิญญาณเลยเป็นการฆ่าภาพทุกอย่างมันเป็นการที่เราจะต้องพ้นภาพทุกอย่างพอภาพเราขึ้นมาเราจะรู้แจ้งอีกการเห็นภาพตัวเองนั้นจะได้คำตอบออกมาอีกมันหลายอย่างที่มันประชุมตรงนั้นมันไม่เห็นไม่ได้หรอกใครจะบอกว่าหลีกเลี่ยงว่าไม่ต้องเห็นกายหรอกคนนั้นก็เท่ากับไม่ตามคำสอนพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะเวลาพุทธเจ้าสอนพระบวชใหม่นะให้เลยผมคนเล็บฝันหนังให้ไปมองนะเธอไปมองแล้วเนี่ยนั่นคือพระนิพพานนะทำตามถ้าใครไม่เห็นตัวเองเนี่ยไม่ทำตามพุทธคำสอนเลยไม่ตรงเพราะอะไรเพราะบวชทุกคนก็ได้หมดแล้วนี่บวชมาก็ได้ทุกองค์ว่าทุกคนว่าผมคนเล็บฝันหนังก็ให้มาหมดแล้วแต่ทุกคนคนไหนไม่เห็นก็คือคนนั้นไม่ทำตามถ้าคนไหนไม่ทำตามเพราะคนนั้นก็คือไม่นิพพานนั่นเองอย่าหวังเลยนิพพานแสดงว่าเราทำตามผมคนได้ผ่านหนังนี่เองไปสู่นิพพานได้เข้าใจเนาะนับให้ได้เข้าใจแล้วทำให้ได้วิญญาณหกดับวันหนึ่งไม่มีภาพใครเลยนั่นคือวิญญาณหกดับแล้ว
มีแต่ภาพเราตัวเองมีแต่ภาพเราภาพเดียวทำให้ได้ถ้าไม่งั้นไม่ได้เราจะไม่จบสิ้นของปัญหาทั้งหมด นะถ้าไม่งั้นเราก็จะคือการทำครั้งนี้เนี่ยเราทำครั้งเดียวยากยังไงก็ทำครั้งเดียวเมื่อจบแล้วไม่ต้องทำเสวยผลอย่างเดียวนั่งนอนเสวยผลไปวันเสวยผลไปแล้วเราจะไม่มีทุกข์อะไรคนเราจิตไม่ออกไปก็ไม่มีทุกข์อะไรนะทุกข์ทางใจไม่มีเลยมีแต่ทุกข์ทางกายยังเหลืออยู่ก็คือความหิวกระหายความร้อนหนาวเย็นเก็บไข้ได้ป่วยทุกข์ทางกายนั้นมีอยู่ตามสังขารร่างกายที่จะมีร้อนหนาวหิวกระหายก็ว่ากันไปแต่ทางใจไม่มีแล้วต่อไปร่างกายเนี่ยแตกสลายแล้วทุกทางใจก็ไม่มีอีกต่อไปนะทุกทางกายก็หมดแล้วตายก็หมดกันคนนั้นก็คือรู้แจ้งในศาสนานี้ก็คือพระนิพพานฉะนั้นพระนิพพานจึงเป็นดินแดนหรือว่าเป็นสิ่งสูงสุดที่ทุกคนมุ่งหวังก็การปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าความเพียรชอบนะความเพียรชอบตรงนี้เองทำให้เราได้เห็นว่าปฏิบัติไปแล้วเนี่ยถึงจะถูกทางแล้วก็เป็นทางที่ชอบแล้วก็จะไปถูกมรรคผลนิพพานได้จริงทางนั้นก็คือสัมมัปปธาน4แต่สัมมัปปธาน4เนี่ยก็มีความหมายว่าความเพียรชอบคือความเพียรที่ไม่ผิดนั่นเองฉะนั้นวันนี้ก็ให้ชื่อเรื่องว่าความเพียรชอบนะความเพียรชอบคือทำอย่างนี้ก็คือสัมมัปปธาน4ฉะนั้นความเพียรที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนอย่างนี้เนี่ยใครทำไปแล้วไม่ใช่ไม่สัมมัปปธาน4ชื่อว่าความเพียรไม่ชอบเมื่อไม่ชอบก็ไม่มีผลอันถูกต้องออกมาฉะนั้นวันนี้ก็ขอจบการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้ก็ชื่อว่าความเพียรชอบนะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ก็ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ